วันนี้คือของขวัญของชีวิตประสบการณ์การเป็นมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอรไทยชะฟูเขียนโดยภัทวจีศรีสุวรรณหนังสือเสียงในโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Days ชื่อผู้อ่านรัจิราจันทรวิวัฒน์ดนตรีประกอบโดยอีวาซีสคำนำผู้จัดพิมพ์จะมีสักกี่คนที่พูดขอบคุณความเจ็บป่วยและเคราะห์ร้ายที่เล่นงานชีวิตปางตายจะมีสักกี่คนที่พูดขอบคุณความยากลำบากได้อย่างแท้จริงจิ๋มอรไทยชะฟูคือเจ้าของคำขอบคุณประโยคนั้นเธอเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดถึง2ครั้งในช่วงระยะเวลากว่า10ปีแน่นอนเธอผ่านช่วงเวลาที่หมดหวังท้อแท้โกรธแค้นเคราะห์ร้ายและความเจ็บป่วยปางตายแต่ด้วยการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมบางประการทำให้อรไทยแปลเปลี่ยนเคราะห์เป็นโชคเปลี่ยนความเลวร้ายเป็นความรักและความงามเปลี่ยนชีวิตด้านมืดสู่ความตื่นและความเบิกบานด้วยการแปลเปลี่ยนเหล่านั้นเองทำให้เธอไม่เพียงใช้ชีวิตอย่างสงบจากโรคร้ายเท่านั้นแต่ยังผันตัวเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในภาคเหนือและภาคกลางตอนบนเป็นผู้ช่วยเหลือทางใจแก่เพื่อนผู้เจ็บป่วยจนกระทั่งสามารถหายจากโรคได้หลายรายและสำหรับผู้ป่วยที่ไม่หายเธอยินดีเป็นเพื่อนเดินเคียงข้างสู่วาระสุดท้ายอย่างสงบหนังสือเล่มนี้นำเสนอตัวอย่างประสบการณ์ของอรไทยในฐานะผู้ป่วยที่สามารถก้าวข้ามความทุกข์ที่ถาโถมสู่จิตใจที่เป็นอิสระและเบิกบานแม้ยามเจ็บไข้นอกจากนี้ยังมีส่วนที่นำเสนอวิธีคิดและเทคนิคการดูแลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนผู้ป่วยหรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็ตามประสบการณ์อันมีค่านี้ไม่ได้อยู่ในตำราใดหากแต่เกิดจากประสบการณ์อันยาวนานที่ถักทอร่วมกันระหว่างอรไทยและเพื่อนผู้ป่วยประสบการณ์การดูแลทั้งที่ได้ผลและไร้ผลวันนี้คือของขวัญของชีวิตประสบการณ์การเป็นมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอรไทยชะฟูจึงเป็นหนังสือคู่มือผู้ป่วยและผู้ให้การดูแลเป็นหนังสือรวมชุดประสบการณ์ที่กลั่นกรองมาจากชีวิตของอรไทยชะฟูและผู้ป่วยทุกรายที่เธอพบเจอกุศลใดๆจากการจัดทำหนังสือเล่มนี้ผู้จัดทำขออุทิศแด่เพื่อนผู้จากไปทุกรายที่อรไทยให้การดูแลพวกเขาคือครูที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมอบมรดกธรรมสำคัญทิ้งไว้เป็นเบื้องหลังเขียนโดยกลุ่ม Peaceful Daysบทนำผู้หญิงคนนี้ชื่ออรไทยชะฟูคนรู้จักเรียกขานกันว่าจิ๋มผู้หญิงที่หากไม่รู้จักกันมาก่อนจะไม่มีวันเดาออกเลยว่าเธอเคยเป็นมะเร็งมาแล้วถึง2ครั้งโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายหมอฟันธงบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน2ปีเพราะรูปลักษณ์ที่เห็นหญิงสาวผมสั้นร่างกายสูงโปร่งดูคล่องแคล่วหน้าตาเป็นมิตรและท่าทางของเธอดูเข้มแข็งทรงพลังและมีชีวิตชีวายิ่งนักยิ่งได้พูดคุยยิ่งเห็นถึงพลังงานภายในที่ซ่อนอยู่เพราะสิ่งที่เธอถ่ายทอดออกมาทั้งหมดล้วนเป็นประสบการณ์ตรงที่เธอเคยสัมผัสทั้งเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นและหักมุมราวกับนิยายหรือละครโทรทัศน์ผสมเข้ากับประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยที่สุดเหวี่ยง
ที่ผ่านการต่อสู้และเอาชนะความเจ็บป่วยในหลายรูปแบบและการอุทิศตนเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นงานที่เธอทุ่มเทสุดหัวใจในฐานะงานยาใจเรื่องราวต่างๆจึงสดจริงและน่าทึ่งชนิดที่สะกดผู้ฟังให้อ้าปากค้างได้เลยทีเดียวความโดดเด่นของเรื่องราวของเธออยู่ที่วิธีการรับมือกับมะเร็งแต่ละครั้งขณะที่คำกริยาที่คนทั่วโลกรวมทั้งบ้านเรานิยมใช้กับมะเร็งก็คือคำว่าสู้กับมะเร็งเธอเองก็ผ่านภาวะการต่อสู้กับตัวโรคมาอย่างไม่ยอมแพ้จนเมื่อมะเร็งมาเยือนรอบสองเวลาแห่งชีวิตเหลือน้อยทำให้เธอไขว่คว้าความหวังต่างๆที่ผู้คนมานำเสนอแต่แล้วเธอก็เหนื่อยอ่อนจนแทบไม่เหลือพลังชีวิตในที่สุดเธอก็ค้นพบว่าการสู้ไม่ใช่หนทางหากแต่การอยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างไรเสียมากกว่านั่นคือหนทางเมื่ออยู่กับมะเร็งได้แล้วเธอจึงค้นพบความสุขและความสงบสุขได้อย่างง่ายดายสุขในชนิดที่ว่าแค่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแค่ได้ยินเสียงนกร้องก็แสนสุขประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเธอมิได้ตั้งตัวเป็นผู้รู้หรือกูรู้ผู้สอนสั่งแม้เธอจะผ่านประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่โรคนั้นกลับมาเยือนเธอถึง2ครั้ง2ครารวมระยะเวลาทั้งสิ้นก็ราว15ปีและการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมานับเคสไม่ถ้วนถึง8ปีแต่เธอมักจะพูดย้ำเสมอว่าสิ่งที่เธอทำไม่ใช่สูตรสำเร็จหรือการฟันธงใดๆหากแต่เป็นแค่เพียงแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ที่เธอผ่านพบเท่านั้นเธอเน้นย้ำว่าในการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความหลากหลายทั้งตัวโรคและตัวผู้ป่วยเองสิ่งที่สำคัญก็คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เรามีเพื่อมองเพื่อฟังเพื่อสังเกตและตอบสนองไปตามกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือที่เธอเรียกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการหรือ process นั่นเองเมื่อได้มีโอกาสพูดคุยจึงเห็นว่าประสบการณ์ตรงและการเคารพในความเป็นมนุษย์ทำให้เธอสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางการใช้ภาษาและสอดแทรกอารมณ์ได้อย่างสวยงามเข้มข้นและพอดีการตัดแต่งหรือบรรยายเพิ่มเติมดูจะทำให้สูญเสียความพอดีและความจริงแท้ของเรื่องราวไปผู้เขียนจึงเพียงแต่จัดลำดับเรื่องราวโดยยังคงคำพูดส่วนใหญ่ไว้อย่างพร้อมมูลรวมทั้งนำผลงานที่เธอเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การนำทางผู้ป่วยที่เคยเผยแพร่ใน Facebook ส่วนตัวของเธอมาตีพิมพ์ในภาคสุดท้ายด้วยเธอเต็มใจเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในหลากแง่มุมแม้จะเป็นภาคส่วนที่เธอบอกว่าเป็นมุมมืดที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึงเหตุเพราะจากประสบการณ์การพบปะผู้ป่วยเรื้อรังเธอพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้วนมีรูปแบบหรือแพทเทิร์นของการใช้ชีวิตหรือวิธีคิดที่คล้ายคลึงกันเช่นเธอผู้เขียนเชื่อว่าคุณผู้อ่านจะได้รับทั้งอรรถประโยชน์และอรรถรสจากประสบการณ์อันทรงคุณค่าของผู้หญิงคนนี้อย่างพร้อมมูลภาคแรกเยียวยาฉันพอใจซีโรราบกับความเจ็บป่วยแล้วมันก็เกิดความคิดว่าไหนๆเราจะตายแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรและได้คำตอบที่ก่อนหน้านั้นเราหาไม่เจออยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นตอนแรกก็งงแต่พอลงมือทำจึงรู้เลยว่าการเตรียมตัวตายก็คือการเตรียมตัวที่จะอยู่คำถามแรกที่ผู้ป่วยมักร้องถามตัวเองเมื่อรู้ผลวินิจฉัยของแพทย์ก็คือทำไมต้องเป็นฉันฉันป่วยเพราะอะไรซึ่งเป็นคำถามที่ยากจะหาคำตอบไม่เว้นแม้แต่อรทัยที่เฝ้าตั้งคำถามที่ไร้คำตอบอย่างเจ็บปวดและสิ้นหวังมาเนิ่นนาน
แต่เมื่อผ่านการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมาถึง2ครั้งได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานของร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้งทุกวันนี้เมื่อย้อนกลับไปใคร่ครวญเรื่องราวที่ผ่านมาจึงรู้ว่าเธอป่วยเพราะเหตุใดเธอบอกว่าหากภาพที่เห็นวันนี้เป็นภาพสีขาวภาพของหญิงร่างสูงเพรียวผมสั้นท่าทางดูคล่องแคล่วพูดจาฉะฉานดวงตาฉายประกายความมุ่งมั่นและมั่นใจในตัวเองขณะเดียวกันก็มีรอยยิ้มที่เชื่อมสัมพันธ์ชีวิตที่ผ่านแล้วมาของเธอก็คือสีดำเพราะช่วงวัยเด็กจนถึงวัยก่อน30เธอผ่านชีวิตด้านมืดมาอย่างโชคโชนราวกับไม่ใช่ชีวิตจริงแต่กลับเป็นนิยายที่นักเขียนตั้งใจปั้นแต่งให้ผู้อ่านเห็นถึงจุดที่สุดขั้วด้านสีดำในภาคแรกชีวิตที่ทำให้เธอเป็นมะเร็งเพื่อที่จะได้เห็นถึงชีวิตสีขาวที่แจ่มชัดในภาคต่อมาวัยเด็กที่ไม่สมบูรณ์เราเติบโตมากับครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แม่กับพ่อแยกกันตั้งแต่เด็กสิ่งที่เห็นและรับรู้ตั้งแต่จำความได้ก็คือเราอยู่กับตายายภาพของแม่ก็คือผู้หญิงที่นอนนิ่งๆเหมือนกับเจ้าหญิงนิทราสลับกับผู้หญิงที่ถูกขังตอนเด็กๆเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เรารู้สึกเหมือนแม่มองมาและอยากรู้จักแต่เราไม่กล้าเข้าหาแม่คนอื่นจะบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้แม่นะแม่จะบีบคอเอาเพราะแม่ไม่รู้ว่าเราเป็นลูกเราเลยไม่รู้ว่าสัมผัสของแม่เป็นอย่างไรพอรออยู่ได้7ขวบแม่ก็เสียตอนเขาเปิดโลงให้ดูหน้าแม่เราก็วิ่งเข้าไปดูตอนเผาที่เชิงตะกอนก็คิดว่าแม่คงร้อนเราจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าแม่หายไปไหนพอถามคนอื่นว่าแม่หายไปไหนคนก็จะบอกว่าแม่อยู่ข้างบนสวรรค์แม่อยู่บนฟ้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเราจะชอบปีนป่ายชอบอยู่ที่สูงสูงเผื่อว่าเราจะเจอแม่เราเติบโตมากับความโกรธแค้นที่มีต่อพ่อและคนรอบข้างจะมีคำถามอยู่เสมอว่าทำไมทำให้เราเกิดมาแล้วทิ้งเราไปเรามักจะได้ยินเรื่องเล่าที่ไม่ดีของพ่อมากมายจากคนในบ้านยายถึงแม้จะจำหน้าพ่อไม่ได้และเกลียดพ่อมากแต่เราก็ไม่อยากได้ยินใครพูดถึงพ่อในด้านที่ไม่ดีคนชอบล้อเราเรื่องพ่อกับแม่และเราก็ไม่ได้เป็นที่รักของยายยายมักจะพูดว่าถ้าพ่อแม่ของเรายังอยู่เขาก็คงไม่เลี้ยงเราหรอกเรารู้สึกว่ายายไม่รักเราเขาก็เลี้ยงเราตามหน้าที่แม่และเราเป็นตัวสร้างความอับอายให้เขาเพราะเมื่อก่อนผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งนับเป็นเรื่องน่าอับอายเราเติบโตมาแบบนี้เติบโตมากับความไม่สมบูรณ์จะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมทำให้เราเกิดมาแล้วทิ้งเราไปแล้วชีวิตเราก็จะเด้งไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นเด็กนรกเด็กที่มีพฤติกรรมด้านลบเรากลายเป็นเด็กไม่น่ารักและไม่รักใครเลยเราออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเราชอบไปคลุกอยู่บ้านเพื่อนกลับเข้าบ้านก็ตอนมืดๆบ้านเป็นเหมือนแค่ที่หลับที่นอนไม่มีความหมายไม่มีความผูกพันไม่มีความอบอุ่นเพราะต่างคนก็ต่างอยู่เวลากินข้าวใครหิวก็มากินเราถูกแยกให้อยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กเราไม่มีพี่น้องตากับยายก็เลี้ยงเราแบบทุระเยอะพอพระอาทิตย์ตกดินและถึงเวลานอนเราจะเหงามากเราจะหลับไปพร้อมกับเสียงพูดคุยเฮฮาของคนที่มาหาตาซึ่งตาเป็นคนที่มีหน้ามีตาในหมู่บ้านเราโอเคนะเรารู้สึกว่ามีคนอยู่กับเราล้อมรอบตัวเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามักจะอยู่ในความกลัวเรากลัวผีแต่ไม่มีใครมาโอบเราตอนนั้น
ถ้าใครมาถามว่าบ้านหรือครอบครัวคืออะไรเราจะเคว้งมากมันเคว้งคว้างเหมือนมองทะเลพอโตขึ้นเราก็เลยไม่ชอบไปทะเลแล้วสุดท้ายทุกคนก็ตายจากไปเริ่มจากแม่ตาพ่อและยายแต่เราก็ไม่ได้มีความผูกพันกับคนเหล่านี้เลยกับญาติพี่น้องที่เป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาเราก็ไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์ด้วยฉันต้องเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เราหาเงินเองตั้งแต่เด็กเราไม่อยากพึ่งพิงใครเพราะการขอตังค์แต่ละครั้งทำให้เราเจ็บปวดเราต้องฟังเขาบ่นเรื่องผู้ใหญ่ที่เราไม่อยากรับรู้เราก็ต้องรับรู้เราคิดเองว่าเราทำให้พวกเขาขายหน้าเขาเลี้ยงเราไม่ได้เราเลยอยากอยู่ได้ด้วยตัวเองพอหาเงินได้ก็รู้สึกเป็นอิสระรู้สึกว่าเราไม่ต้องพึ่งเขาอีกแล้วแล้วเราก็ออกจากบ้านยายไปอยู่กับทวดซึ่งเป็นช่วงชีวิตวัยเด็กที่เรามีความสุขมากที่สุดตอนเป็นเด็กเราคิดว่าเราอยู่ได้ถ้าเรามีเงินเราโตมาแบบด้านมืดหาสตางค์เองตั้งแต่เด็กเราขายน้ำเต้าปูปลาขายเริงเบอร์ขายหวยเป็นหัวคะแนนเลือกตั้งอะไรที่ได้เงินน่ะเราทำหมดไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรอกนะไปขายนู่นขายนี่พรุงพรังขายของแบบเจ้าเล่ห์ขี้โกงพอเรามีเงินเราก็เป็นผู้นำแฟชั่นเป็นไฮโซบ้านนอกมีเงินฝากธนาคารออมสินทุกวันเสาร์มีข้าวของที่ทำให้คนอิจฉามีทุกอย่างที่เป็นโดเรมอนมีนาฬิกาดิจิตอลเราคิดว่ามันช่วยชดเชยเรามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนเรามีความสุขกับการครอบครองพอโตขึ้นก็ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสังคมและวิธีการทำมาหากินเลยที่เรียนก็คือแหล่งหาเงินเพราะการเรียนทำให้เรารู้จักคนเยอะเราก็ยังขายหวยเราขายเหล้าขายของแบรนด์เนมเพราะนักศึกษาบางคนจะติดแบรนด์เนมเราก็ใช้จุดอ่อนตรงนี้หากินเวลาไปนั่งผับแถวทองหล่อเขาจะกินเหล้ายี่ห้อดีๆกันเราก็ขายของพวกนี้ด้วยเขาเป็นเหยื่อเราหากินกับความโลภของคนน่ะหาเงินได้ตลอดชีวิตถึงจะอยู่ในแวดวงสิ่งเหล่านี้แต่มีเสียงหนึ่งที่บอกเราว่าเราจะต้องเป็นคนควบคุมเราคบเพื่อนที่สูบบุหรี่กินเหล้าแต่เราไม่ติดเพราะถ้าเราเมาเราจะไม่มีอำนาจควบคุมอะไรเลยบางคนกินเยอะๆมันก็หลอนเวลาเพื่อนเมาไม่ได้สติเราจะเป็นคนเดียวที่เอาเพื่อนอยู่เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจแต่ถ้าเราพึ่งพาของเสพติดซะเองอำนาจก็จะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราตอนนั้นเป้าหมายของเราก็คือหาเงินและการอยู่เหนือคนอื่นมันเหมือนเราเอาชนะอะไรก็ไม่รู้เอาชนะเสียงสบประมาทเสียงคนที่ว่าเราเมื่อมองย้อนกลับไปมันก็ดีนะในตอนนั้นเงินและการอยู่เหนือคนอื่นคือการเยียวยาของเรามันทำให้เรายิ่งเชื่อมั่นว่าฉันไม่ต้องง้อใครฉันพึ่งตัวเองได้ใครไม่รักฉันฉันก็ไม่สนไม่แคร์เราภาคภูมิใจกับการมีเงินเราเชื่อว่าถ้าเรามีเงินเราสามารถใช้เงินซื้อทุกอย่างได้แม้กระทั่งญาติที่เคยดูถูกเราซึ่งมันเป็นความสะใจเราโตมากับความโกรธความเกลียดความแค้นบอกตัวเองว่าเราจะเป็นตัวเองเราไม่เคยศรัทธาใครพออยู่ได้ด้วยตนเองก็กลายเป็นเชื่อมั่นในตัวเองมันก็เชื่อมโยงกับที่เราป่วยเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่วิถีของเรามะเร็งมาเยือนสู้สุดชีวิตพอเรียนจบมหาลัยเราก็ไปเที่ยวออสเตรเลียพอเจอกับอากาศหนาวอาการป่วยก็เริ่มออก
ตอนแรกคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาเพราะก่อนหน้านั้นเป็นคนแข็งแรงพอไปหาหมอเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาก็ทำหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักเรายิ่งอยากรู้คำตอบพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดเท่านั้นแหละก็ชาไปทั้งตัวรู้เลยว่าอาการพูดเข้าหูซ้ายออกหูขวามันเป็นยังไงมันเหมือนมีแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณแล้วมันชาไปทั้งหมดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตอนแรกรับไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราที่เพิ่งเรียนจบชีวิตกำลังไปได้ดีเรามีแผนในหัวมากมายตอนนั้นยังพอมีเงินก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนหมอวางแผนการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันเช่นให้คีโมฉายแสงเราทำตามทุกขั้นตอนทุกอย่างเรามั่นใจว่าหมอเก่งที่สุดยาดีที่สุดและใครว่าที่ไหนดีเราก็ไปหมดทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือกทั้งเข้าคอร์สชีวจิตธรรมชาติบำบัดและหมอทิเบตพอเริ่มป่วยก็หันไปกินอาหารสุขภาพกลับไปเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เชียงรายเพราะอยากดูแลสุขภาพของตัวเองตอนนั้นเราเชื่อว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเราต้องหายแล้วเราก็หายจริงๆตอนนั้นเราคิดว่าเราชนะแล้วใครๆก็มาหาเรามาคุยกับเราคนเริ่มมาปรึกษาเรื่องการรักษามะเร็งเรากลายเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิตามินเนี่ยเราท่องได้หมดแต่ไม่ได้อยากขายอาหารเสริมนะมันเหมือนอัตตามันพอกพูนว่าฉันเอาชนะมะเร็งได้เรารู้สึกภูมิใจเราหายแล้วฉันเก่งฉันเจ๋งใครๆก็ชื่นชมฉันตอนหลังมาเราถึงเรียนรู้ว่าเราดูแลเฉพาะร่างกายแต่ไม่ได้ทำงานกับจิตวิญญาณของเราจริงๆเราแค่ไม่กินเนื้อสัตว์กินผักแบบปลอดสารเราไปหาหมอทางเลือกดังๆใครว่าดีก็ไปหมดแต่ข้างในของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมะเร็งหวนกลับล้มเหลวและเสียหน้าผ่านไป7ปีอาการป่วยกลับมาอีกครั้งการป่วยครั้งที่2รุนแรงกว่าครั้งแรกมากเหนื่อยและไอเป็นเลือดตอนนั่งเครื่องไปฟังผลตรวจที่กรุงเทพแล้วกลับมาเชียงรายเราไม่โทรหาใครเลยแม้กระทั่งพี่ที่อยู่ด้วยกันเพราะกลัวคำถามว่าไปตรวจแล้วเป็นอย่างไรบ้างทำไมมันถึงกลับมาอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันเราก็ถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้วเร่งครัดทุกอย่างเลยฉันทำทุกอย่างแล้วนอนไม่เกิน4ทุ่มงดอบายมุขทั้งหมดแล้วทำไมมะเร็งถึงกลับมาอีกมองย้อนกลับไปเหมือนเราเดินผิดเส้นทางเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางของเราความเจ็บป่วยเป็นปัญญาของร่างกายเราเป็นคนเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองและอยู่ได้ด้วยตัวเองการป่วยกลับต้องให้คนอื่นมาดูแลแต่เราก็เป็นคนดื้อเขาส่งโจทย์มาครั้งแรกก็ยังไม่รู้สึกยังไม่เรียนรู้เขาเลยส่งโจทย์ใหญ่ให้เป็นรอบที่สองและแรงกว่าเดิมป่วยครั้งที่สองเห็นเลยว่าเราป่วยเพราะอัตตายึดมั่นถือมั่นเห็นเลยว่าเรารับไม่ได้เสียใจมากกว่าครั้งแรกเพราะรู้สึกล้มเหลวรู้สึกเสียหน้าหลบหน้าผู้คนไม่อยากให้ใครรู้เรานั่งร้องไห้ที่สนามบินนาน 2-3 ชั่วโมงไม่กล้าให้ใครมารับเพราะกลัวคำถามจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเริ่มสงสัยสุดท้ายเราก็เลือกให้น้องคนหนึ่งมารับเพราะเรารู้ว่าเขาจะไม่ถามอะไรเราและเขาก็ไม่ถามสักคำแค่ถามว่าพี่อยากไปไหนเราบอกว่าพาพี่ไปวัดหน่อยเขาพาเราไปวัดพระแก้วเชียงรายเราไปนั่งนิ่งสงบตอนที่ไหว้พระเราก็ไม่ได้ขอให้ตัวเองหาย
ิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจและขอพรจากพระประธานตรงหน้าก็คือขอให้เรามีปัญญาในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้ขอแค่ปัญญาอย่างเดียวว่าเราจะจัดการและดูแลชีวิตของเรายังไงฉันเคยเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในเว็บเพจ Blogspot ฤดูกาลแห่งชีวิตในหัวข้อเรื่องหัวใจฉันแตกสลายฉันเขียนเอาไว้ว่าหัวใจของฉันแตกสลายเมื่อหมอบอกว่ามะเร็งของคุณกลับมาอีกแล้วแค่นั้นสมองและประสาทหูของฉันก็ไม่ได้ยินและไม่ได้รับรู้อะไรอีกคำพูดของหมอผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาสมองไม่ได้บันทึกความทรงจำใดๆฉันคิดถึงแม่เข้าใจเลยว่าอาการอัมพาตเป็นยังไงจากกรุงเทพถึงเชียงรายฉันไม่กล้าเจอหน้าใครฉันกลัวคำถามมากมายฉันนั่งร้องไห้สองสามชั่วโมงมึนงงสับสนไปหมดโกรธโชคชะตาและคนรอบข้างในใจมีแต่เสียงตัดพ้อและต่อว่าพอคนเริ่มหันมาสังเกตเห็นฉันจึงโทรหาเพื่อนรุ่นน้องให้มารับที่สนามบินฉันขอบคุณเขามากเขามารับและมองหน้าและถามเพียงว่าพี่อยากไปที่ไหนฉันต้องการที่ที่ให้กำลังใจบันดาลใจให้ฉันได้นิ่งสงบสติอารมณ์ให้เสียงในหัวมันหยุดวิพากษ์วิจารณ์ฉันคิดถึงวัดพอไปถึงฉันเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์สิ่งที่ฉันขอก็คือปัญญาที่จะจัดการเวลาที่เหลืออยู่อย่างไรฉันตั้งคำถามกับตัวเองทำไมฉันรู้สึกแย่และสิ้นหวังมากมายทั้งที่ตัวเองก็เคยผ่านวิกฤตการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วเสียงภายในใจค่อยๆบอกฉันทีละนิดฉันหลงระเริงกับตัวเองยึดติดคิดว่าตัวเองเก่งแน่แล้วฉันมีความฝันและกำลังเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพิ่งเปิดร้านอาหารใหม่อีกร้านชื่อร้านใส่ใจซึ่งเป็นร้านในอุดมคติและตอนนี้ฉันกลับมาป่วยอีกรอบสภาพฉันเป็นแบบนี้คนอื่นคงมองว่าฉันล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จไม่เก่งจริงฉันต้องเจ๊งแน่ๆยึดติดและทะนงตัวเองมากมายกับชื่อเสียงอยากให้โลกนี้ดับสูญไปซะพลังแห่งความเงียบในโบสถ์และจังหวะการเต้นของหัวใจช่วยให้ความฟุ้งซ่านในหัวค่อยๆดับลงฉันนั่งหลับตาลงในความมืดของโลกภายนอกดับสูญฉันค่อยๆเห็นแสงรำไรจากภายในช่วยให้เห็นใจของฉันชัดเจนมากขึ้นแสงที่สาดฉายลงไปในความมืดในใจฉันพอจะช่วยนำทางที่ก่อเกิดปัญญาที่ปัดเป่าอวิชชาออกไปจากใจจงยอมรับสภาพร่างกายและชะตากรรมในปัจจุบันของเรากลัวหลีกหนีซึมเศร้าช่วงนั้นซึมเศร้าจนต้องพึ่งยามันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เผชิญหน้าเราอยากหนีตอนแอคทีฟก็ไม่เป็นอะไรหรอกสนุกกับการหาเงินเป็นผู้หญิงเก่งที่เติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองเจ๋งแต่เมื่อย้อนกลับไปดูอดีตขณะที่คนอื่นบอกว่าเราเข้มแข็งจริงๆแล้วมันเป็นความกลัวล้วนๆเรากบเกลื่อนความกลัวด้วยเสื้อเกราะที่ชื่อว่าความก้าวร้าวเก่งแรงเรากลัวคนอื่นจะทำร้ายเราเราก็เลยทำร้ายคนอื่นก่อนพอป่วยเราก็กลัวอนาคตเรากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงว่าถ้าเรานอนติดเตียงแล้วใครจะมาดูแลเราไม่มีพี่น้องเรามีศัตรูเยอะแบบนี้คนอื่นจะสมน้ำหน้าเอาเราคิดแต่เรื่องลบๆแล้วความเศร้าก็เข้ามาเราอยู่กับอดีตและอนาคตแต่เราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลย
มมุติว่าเรามีเวลา2ปีเราอยู่กับอดีตเราอยู่กับอนาคตก็หมดเวลาไปวันหนึ่งแล้วแทนที่เราจะใช้เวลาเต็มที่กับปัจจุบันอย่างเบิกบานเมื่อก่อนเป็นคนนอนหลับยากไม่หลับกลางวันไม่ชอบกลางคืนเพราะกลัวการนอนหลับเวลานอนหลับจะฝันร้ายฝันว่าพ่อมาหาแล้วเราก็วิ่งหนีเวลาเราหนีอะไรสักอย่างแล้วเราจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากหลับตอนนั้นกลัวว่าจะเป็นบ้าเหมือนแม่แต่คาวจุงนักจิตวิทยาเคยบอกไว้ว่าคนเป็นมะเร็งจะไม่เป็นบ้าและคนบ้าก็จะไม่เป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งเป็นพวกกังวลเครียดช่างคิดแต่คนบ้าเครียดที่ไหนจริงนะถ้าเราไม่เป็นมะเร็งเราอาจจะเป็นบ้าก็ได้ตั้งแต่จำความได้เราบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่มีวันเป็นเหมือนแม่เป็นคนดีแม่เป็นคนอ่อนโยนแต่จุดจบของคนดีต้องกลายเป็นแบบนี้เหรอพอเราเริ่มกลัวเราก็เริ่มนอนไม่หลับยาวๆเลยต้องพึ่งยานอนหลับกินยาครั้งแรกเม็ดเดียวก็หลับสบายๆแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นกินยาต้านอาการซึมเศร้าด้วยพอกินยาแล้วมีผลมากเหมือนยาสั่งไม่ให้คิดพอไม่คิดก็จะอันตรายมากอย่างเช่นเวลาเราข้ามถนนเราก็จะข้ามไปเลยรถบีบแตรไล่ก็จะไม่รู้สึกอยากจะทำอะไรก็ทำเหมือนชีวิตซึมง่วงนอนตลอดเวลารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราพี่ที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเราเหมือนผีดิบเลยเราสะอึกกับคำนี้นะมันเหมือนมีร่างกายแต่ไม่มีวิญญาณคนที่อยู่ด้วยเขาก็ห่วงมากๆเลยตัดสินใจหักดิบเลยไม่กินยาต้านอาการซึมเศร้าและไม่กินยานอนหลับอีกต่อไปแล้วตอนเลิกกินยาใหม่ๆข้างในมันร้อนเหมือนอกจะแตกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันสู้กันระหว่างตัวเองกับยามีแวบหนึ่งที่คิดอยากฆ่าตัวตายเราอยู่คอนโดบางทีก็อยากเอาหัวหม่งตึกสูงๆอยากจะจบความทรมานแบบนี้เราไม่รู้ว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนเลยบอกพี่ที่อยู่ด้วยว่าเวลาที่เขาไม่อยู่เราไม่ค่อยไว้ใจตัวเองให้เก็บของมีคมซ่อนเอาไว้มันเป็นความทรมานข้างในจริงๆมันก็มีความคิดนั่นแหละว่าคิดกังวลล่วงหน้าเราไม่ได้อยู่กับวันนี้วันที่เรายังเดินได้อยู่วันที่เรายังไม่ติดเตียงตอนนั้นเราทำงานปักผ้าซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะตอนหลังเราเลยทำงานกับคนซึมเศร้าเพราะเราเข้าใจคนพวกนี้ดีจะมาบอกว่าให้คิดถึงพ่อแม่มันไม่ทันหรอกอาการมันเหมือนลงหลุมดำก็คือวูบลงไปเลยต้องมีกัลยาณมิตรเขาต้องรู้ว่าถ้ามันมาเราจะโทรหาใครอยากหายจึงตกเป็นเหยื่อเรารู้ดีว่าโดยพื้นฐานและทุนของเราไม่ใช่คนดีเราเป็นเด็กเกเรเรามีด้านมืดมีวีรกรรมเยอะแม้กระทั่งกับพ่อก็มีประเด็นค้างคาใจเราต่อรองกับชีวิตเราตะเวนทำบุญเราว่าทำบุญทำบุญแบบหวังผลต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้วิ่งไปหาหมอดูก็ต้องหาหมอดูที่ให้ทำโน่นทำนี่ถ้าหมอดูบอกว่าดวงชะตาขาดเราจะไม่เอาหมอดูคนนั้นอีกเลยเพราะเรายังไม่อยากตายนี่นาเราก็เลยเลือกคนที่เข้ากับธงที่เราตั้งไว้ต้องเสียค่าหมอดูแพงบางทีต้องไปทำพิธีกรรมแก้กรรมแต่ก็ไม่ได้ปรับแก้ที่พฤติกรรมของเราเลยพอย้อนกลับไปก็คิดขำตัวเองเขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำหมดสุดท้ายเรายิ่งแย่ลงเราเหนื่อยแล้วกลับมาพักและตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่พอพักแล้วมันกลับดีขึ้นเรารู้สึกว่ามันสบายกว่าก็เกิดการยอมรับความเจ็บป่วยขึ้นมา
ื่อเปิดใจก็พบกัลยาณมิตรถ้าเธอแก้โจทย์ตรงนี้ไม่ได้เกิดมาอีกกี่ชาติเธอก็จะเป็นมะเร็งพี่เมธาวีเลิศรัตนาที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้พูดคำนี้กับเราทำให้ย้อนกลับไปเห็นว่าตอนป่วยครั้งแรกเราไม่ได้ทำงานกับข้างในของตัวเองเลยเวลาป่วยเราก็เลยไม่มีที่พึ่งทางใจเรายึดรูปแบบภายนอกไปอบรมเข้าคอร์สทุกอย่างแต่มันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกเราไม่ได้ทำงานกับจิตวิญญาณของตัวเราเองจริงๆพอมาทำร้านอาหารสุขภาพก็จะเจอคนกลุ่มนึงซึ่งมีแนวคิดที่ไม่ใช่แค่เรื่องทางวัตถุอย่างเดียวการเปิดร้านอาหารสุขภาพเป็นช่องทางการพบเจอกลุ่มคนรักสุขภาพที่เชียงรายเช่นคุณหมอวิธานฐานวุฒิผู้เขียนหนังสือหัวใจใหม่ชีวิตใหม่ไอใหญ่วิสิตวังวินยูผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญเมืองและลูกเกดเกสุดาชาตยานนท์ครูสอนโยคะแต่ตอนนั้นเรามองคนเหล่านี้แบบไม่ถูกชะตาปกติเราเป็นคนเกลียดคนง่ายมากจะมองโลกด้านลบตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเจอครูเกตมากินอาหารที่ร้านก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรก็ช้ามากกินช้าพูดช้าเมื่อไหร่จะกินเสร็จแล้วก็ไปสักทีเขาชอบถามแย่ๆหน้าตาก็ยิ้มเหมือนยั่วโมโหเราก็โมโหว่าจะถามอะไรนักหนาเขามีบุคลิกตรงกันข้ามกับเราทุกอย่างเราชอบทำอะไรเร็วๆเราไม่ชอบยิ้มเพิ่งมาฝึกยิ้มเอาตอนหลังนี่เองเราแสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบแต่ตอนหลังอ่ะหมอวิธานแนะนำให้เล่นโยคะเราเลยต้องไปเรียนกับครูเกตตอนนี้หัวใจเริ่มเปิดรับผู้คนจึงเริ่มเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งความจริงแล้วพวกเขาเริ่มเข้ามาตอนเราป่วยครั้งแรกแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เรียนรู้และเราไม่เปิดรับเสียงจากกัลยาณมิตรเมธาวีเลิศรัตนารู้จักจิ๋มจากวันที่เห็นเธอเข้ามาทำกิจกรรมเรียนรู้กับกลุ่มกระบวนการดูเธอเป็นคนเปิดเผยและมีความตั้งใจจริงในการที่จะเยียวยาจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองแรกๆนั้นเธอจะเข้ามาร่วมวงไดอะล็อกหรือสุนทรียสนทนาตลอดรายการหากเพลงตอนท้ายๆที่เขากอดกันจิมก็มักจะวิ่งออกนอกห้องประชุมเสมอเธอว่าเธอยังรับไม่ได้ไม่อยากเสแสร้งเราเองก็รู้สึกว่าเธอจริงใจกับตัวเองดีเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวตลอดจนชีวิตวัยเยาว์ของเธอนั้นค่อนข้างเข้มข้นพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกว่าเจ้าพ่อก็คงไม่มากเกินไปแม่ดูเป็นผู้หญิงอ่อนไหวและตายจากเธอไปตั้งแต่ยังเล็กจิ๋มเติบโตมาอย่างรูปกำพร้าเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งห้าวหาญแก่นแก้วไม่ยอมคนขณะเดียวกันก็ชอบงานฝีมือแต่งตัวสวยงามมีรสนิยมเธอคือส่วนผสมที่ลงตัวของทั้งพ่อและแม่แต่นั่นก็เป็นด้านดีที่ค่อยๆเติบโตละเอียดอ่อนขึ้นไปพร้อมกับวัยของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดจากพลังงานอันเข้มข้นที่เธอก็รับถ่ายทอดอีกด้านหนึ่งมาด้วยนั้นเรื่องที่เธอเล่าและประทับใจไม่เคยลืมก็คือตอนที่เธอผ่านกระบวนการแล้วเขียนจดหมายถึงพ่อที่จากไปนานแล้วช่วงเวลาหนึ่งเธอมักจะฝันถึงเขาต้องการที่จะมารับลูกสาวคนเดียวนี้ไปอยู่ด้วยในฝันเธอจะวิ่งหนีด้วยความกลัวภาพบ้านทรงไทยในอดีตความรุนแรงที่เมื่อพ่อและแม่จากไปพี่เลี้ยงก็ทำร้ายเธอมันคงเป็นปกติวิสัยที่เธออาจจะยังไม่ให้อภัยเขาได้พ่อตายจากไปนานแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังฝังแน่นอยู่ในจิตไร้สำนึกของเธอเป็นความผูกพันอันลึกซึ้งแล้ววันหนึ่งในสวนที่ห้องนั่งเล่นของมูลนิธิสังคมวิวัฒน์จิ๋มอ่านจดหมายที่เธอเขียนถึงพ่อให้ฟังผมจำเนื้อความไม่ได้แต่พลังงานในวันนั้นผมไม่เคยลืม
เป็นการสื่อสารอย่างแท้จริงและสัมผัสได้เลยว่าพ่อและจิตไร้สำนึกของเธอรับรู้แล้วเธอให้อภัยพ่อด้วยการเขียนจดหมายถึงท่านบอกท่านราวกับว่าท่านมานั่งฟังอยู่ตรงหน้านั้นด้วยอย่างพ้นกาลเทศะหลังจากนั้นเธอก็ไม่ฝันถึงพ่ออย่างน่ากลัวเช่นก่อนนั้นอีกเลยเธอผ่านพ้นแล้วเมื่อความโกรธได้รับการให้อภัยที่แท้จริงร่างกายและจิตวิญญาณย่อมได้รับการเยียวยาจากวันที่หมอบอกว่าการกลับมาอีกครั้งของมะเร็งจะทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาไม่เกินกำหนดวันนี้เกินกำหนดนั้นมานานมากแล้วเธอกลายมาเป็นผู้เลือกผู้กำหนดชีวิตของตัวเองเธอดำรงอยู่เพื่อดูแลผู้อื่นทำงานซึ่งให้พลังกับทั้งคนที่เธอดูแลและตัวเธอเองงานแห่งการผ่านพ้นก้าวข้ามประตูสู่สภาวะใหม่นำประสบการณ์ของตนเองมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสรุปก็คือจิ๋มเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เปิดใจเรียนรู้งานกระบวนการอย่างจริงจังจริงใจวางตัวเองลงเป็นเงื่อนไขเพื่อการเยียวยารักษาร่างกายผ่านจิตวิญญาณอย่างไม่ดัดจริตแม้เธอจะได้รับสิทธิพิเศษในฐานะคนป่วยกายจากคนรอบข้างอยู่บ้างแต่เท่าที่สังเกตผมก็เห็นว่าเธอใช้มันอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองตามวาระซึ่งวาระนั้นก็คือวาระแห่งการดูแลคนทุกข์ผู้ต้องการเพื่อนในการผ่านพ้นก้าวข้ามหลากหลายระดับไม่ว่าจะจากระดับความคิดการงานวิถีชีวิตความตายเธอคงจะเป็นเพื่อนที่ดีของผู้คนมากมายโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อมั่นว่าเมื่อวันของเธอมาถึงจะเป็นวันอันดีงามอย่างแท้จริงด้วยคนเราอยู่อย่างไรย่อมตายอย่างนั้นเมื่อชีวิตที่เป็นอยู่ของเธออุทิศเพื่อการตายที่ดีของผู้อื่นก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลสำหรับตนเองอีกแล้วความกล้าหาญของพ่อถูกเปลี่ยนผ่านอย่างละเอียดอ่อนกลายเป็นความไม่กลัวความตายความอ่อนโยนของแม่ถูกเปลี่ยนผ่านอย่างละเอียดอ่อนกลายเป็นความงามซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตพบครูโยคะเห็นสภาวะภายในตอนเจอครูเกตเป็นช่วงพักฟื้นจากการรักษามะเร็งรอบ2เรายังเดินได้ไม่ค่อยดีนักยังใช้ไม้เท้าอยู่เลยตอนนั้นออกกำลังกายอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องเรียนโยคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบโยคะเลยเรารู้สึกว่ามันช้าน่าเบื่อเวลาฝึกโยคะเสร็จเราจะดีใจมากรู้สึกว่าโยคะไม่ตรงกับจริตของเราเราเป็นคนทำอะไรเร็วขี้หงุดหงิดโมโหง่ายอารมณ์พุ่งพลังงานเยอะชอบบวยวายแต่โยคะมันช้าเราชอบออกกำลังกายที่ต้องออกแรงเยอะๆเมื่อก่อนเวลาฝึกโยคะจะลุกนั่งเร็วมากพอลุกปุ๊บก็จะหน้ามืดทันทีจนครูตกใจต้องเตือนทุกครั้งและกดขาเราไว้ก่อนฝึกโยคะครูเกตจะให้นั่งวาดรูปก่อนเพื่อทำให้เราช้าลงตอนฝึกโยคะแรกๆก็งงครูจะพูดทุกวันว่าเฝ้าดูและสังเกตเราไม่เข้าใจว่าสังเกตอะไรเฝ้าดูอะไรแล้วก็จะถามทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะให้เราเขียนบันทึกว่าวันนี้รู้สึกยังไงตอนนั้นเป็นคนไม่ชอบเขียนก็เลยเขียนแค่คีย์เวิร์ดเขียนแค่คำสั้นๆเช่นดีเบื่อเซ็งที่จริงเขาต้องการให้สำรวจตัวเองข้างในนั่นแหละแล้วเราก็ค่อยๆช้าลงพอเราช้าลงเราก็เห็นอะไรอีกเยอะสังเกตตัวเองได้ดีขึ้นเยอะคนอื่นเขาเรียนกันแค่10วันแต่เราฝึกมานานถึง2ปีตอนฝึกมีท่าศพด้วยนะเราเป็นคนไม่ชอบนอนไม่ชอบพักผ่อนแล้วก็เห็นความกลัวข้างในพอสังเกตรู้คือสังเกตแล้วอยู่กับมันแล้วไม่หนีทำให้เราสามารถอยู่กับความกลัวได้พออยู่กับมันจริงๆความกลัวก็หายไปเองเริ่มเข้าใจคำว่าไม่ฝืนพอสัมผัสความหมายของคำจริงๆ
เราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับเราการฝึกโยคะทำให้เห็นสภาวะข้างในมากกว่าการได้ท่าทางต่างๆเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อก่อนถ้าไม่ชอบเราก็จะเดินไปหาเรื่องคือมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเหมือนมันมีแรงดึงดูดบางอย่างครูเกตก็จะถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมาได้อย่างไรเราก็จะบอกว่าร่างกายจะร้อนก่อนแล้วขาก็จะไปเมื่อก่อนเราจะจับกายไม่ได้ฝึกแรกๆก็จับไม่ได้นะบางทีเดินไปครึ่งทางแล้วเดินกลับมาเราถึงจะรู้ทันว่ากำลังเป็นอัตโนมัติอีกแล้วพอนึกได้พอมีสติเราก็จะหยุดกึกหันหลังกลับแล้วหัวเราะให้กับตัวเองที่ชอบหาเรื่องเพราะเราไม่ทันตัวเองพออารมณ์มากระทบปุ๊บเราก็ตีกลับเหมือนลูกปิงปองแต่ตอนหลังพอช้าลงเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดทางเลือกว่าเราจะปะทะหรือถอยกลับซึ่งส่วนใหญ่เราเลือกที่จะถอยพอเรียนรู้เรื่องภายในของตัวเองมีสติและมีที่พึ่งทางใจมากขึ้นก็เริ่มที่จะละเลิกสิ่งที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นเช่นการตกเป็นเหยื่อของยาสมุนไพรและหมอดูเป็นมิตรกับความตายตอนป่วยครั้งที่สองหมอยืนยันว่าจะอยู่ได้ไม่ถึง2ปีเรารู้สึกหมดหวังคิดว่ายังไงก็ต้องตายแต่ตอนนั้นคุยเรื่องความตายกับใครไม่ได้เลยเพราะเขาถือกันว่าเป็นลางร้ายพอคุยกับใครเขาก็จะตาแดงๆเศร้าๆรีบบอกว่าไม่เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกเศร้าเรารู้สึกว่าเราทุกข์มากกว่าและเราแค่รู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้โชคดีที่อาใหญ่ให้หนังสือของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ระลึกงานศพของโยมแม่ของท่านที่กล่าวถึงเรื่องความตายพออ่านหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนได้คุยกับมิตรเลยนะเรารู้สึกว่าหนังสือเข้าใจเราหนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนเราหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรากลัวตายเพราะเรากลัวที่จะไม่มีตัวตนเพราะว่าเราเป็นคนที่มีอัตตาเยอะเนื้อหาในหนังสือบอกว่าอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นพออ่านหนังสือเสร็จก็เริ่มคิดว่าเราอยากตายแบบไหนอัตตาเราเยอะเราเลยอยากตายแบบอยากให้คนจดจำเราได้เราก็เริ่มออกแบบงานศพของตัวเองคิดว่าไหนๆจะตายแล้วก็ขอให้ตายแบบได้ทำอะไรสนุกๆให้คนไม่ลืมเราตอนนั้นทำของชำร่วยงานศพของตัวเองไว้แล้วด้วยนะพอลงมือทำมันก็สนุกมีชีวิตชีวาอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่ทำเราก็จะอยู่กับความคิดความสงสารตัวเองอารมณ์ลบๆก็จะพาเราไปมันจะทุกข์จะเศร้าเหนื่อยเพลียและสุดท้ายก็ไม่มีพลังชีวิตช่วงที่ทำของชำร่วยมีเสียงบั่นทอนเยอะมากว่านี่ขนาดยังไม่ตายยังเฮี้ยนขนาดนี้เลยถ้าตายแล้วจะเฮี้ยนขนาดไหนเสียงจากกัลยาณมิตรวิสิตวังวินยูและแล้ววันหนึ่งเราผมกับจิ๋มก็ได้รู้สึกสนิทสนมกันยิ่งกว่าญาติและมากกว่าการเป็นลูกศิษย์เหมือนสายสัมพันธ์ที่กระชับมั่นผ่านวันเวลาอันยากลำบากและปิติสุขและต่างรู้สึกว่าเราได้เข้ามาเป็นบ้านให้กับกันและกันถ้ามองในแง่มุมของการบำบัดเยียวยาในการต่อไปหากควรจะพูดถึงงานเยียวยาของผมก็จะเอ่ยอ้างว่าหนึ่งในเคสที่สำคัญย่อมเป็นจิ๋มผมได้เริ่มต้นดูแลจิ๋มไปตามความเชื่อไปตามญาณทัศนะที่โผล่ปรากฏมาณขณะนั้นๆด้วยการทำตามเสียงกระซิบภายในนั้นเองซึ่งต่อมาจิ๋มก็ได้ใช้วิธีการเดียวกันนี้ไปดูแลคนไข้อื่นๆคนทุกข์อื่นๆที่ผ่านเข้ามาคือเธอก็ใช้ญาณทัศนะเป็นเครื่องนำทางเช่นกัน
จิ๋มกับผมเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือความกล้าซึ่งมีรากที่มาโดยเฉพาะของจิ๋มนั้นมาจากชีวิตที่ค่อนข้างโหดร้ายไม่ธรรมดาเลยจิ๋มอาจจะเล่าแล้วในส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็ได้ผมก็มีวัยเด็กที่อาจกล่าวได้ว่าคล้ายคลึงกันคือผมเป็นเด็กกำพร้าแม้ไม่ได้ดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างเข้มข้นเช่นกับจิ๋มแต่ในทางจิตใจผมก็มีความรู้สึกมาตลอดเวลาแห่งช่วงวัยเด็กว่าผมต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยความเป็นคนแกร่งกล้านี่เองได้เป็นแรงส่งให้เรามาเจอกันและได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันมองในแง่ของศิษย์จิ๋มเป็นศิษย์คนหนึ่งที่ถ่ายโอนวิชาของผมในระดับไหมฟ้าไปได้ก็คือความไร้กระบวนท่าจิ๋มเรียนรู้เร็วและปรับประยุกต์พลิกแพลงได้อย่างใจและในยามขับขันจิ๋มก็มียานทัศนะนำพาเสมอก็คือไม่เคยมีทางตันเลยจิ๋มเป็นศิษย์ที่ไม่รังเกียจการก๊อปปี้เวลาคิดอะไรไม่ออกเธอก็เปิดให้แบบแผนพลังงานของผมเข้าไปสิงสู่ได้เลยและก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ออกมาได้เธอไม่ติดอัตราตัวตนอะไรอย่างคนรุ่นใหม่เลยเพราะถึงที่สุดแล้วมนุษย์เราก็เป็นอะไรได้ในทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดเราก็เป็นทั้งหมดนั่นเองการคำนึงถึงอัตลักษณ์ตามยุคสมัยของคนยุคนี้ก็เป็นเรื่องน่าหัวเราะไปเสียมากกว่าจิ๋มยังเป็นตัวอย่างของการขยายเครือข่ายของงานเช่นนี้ออกไปอย่างกว้างขวางสิ่งนี้เองผมเริ่มเรียนรู้จากครูของผมคุณสุลักษณ์ศิวรักษ์อาจารย์เคยสอนผมว่าหากต้องการขยายงานหรืออยากไปร่วมงานกับใครให้ถามพวกเขาก่อนว่ามีอะไรที่เราพอจะรับใช้พวกเขาได้บ้างจิ๋มเป็นเช่นนี้เธอเป็นจิตอาสาที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจิ๋มจึงเป็นที่ยอมรับของคนทำงานจริงอย่างกว้างขวางออกไปทุกทีด้วยความที่จิ๋มมีใจนักเลงความเป็นนักเลงมองในแง่นึงก็เป็นของดีนะครับจิ๋มพร้อมจะทำงานกับใครก็ได้ที่ไหนก็ได้โดยไม่มีค่าตัวใดๆเลยก็ได้แต่แล้วในที่สุดคนก็จะเกรงใจและจิ๋มก็จะมีงานทำอย่างยุ่งเกือบตลอดซึ่งบางทีจิ๋มก็จะเหนื่อยเกินไปอันนี้ถ้าจิ๋มสามารถสร้างสมดุลให้ตัวเองได้ด้วยการมีเวลาหยุดบ้างหลีกเร้นบ้างอาจจะสามารถเขียนอะไรดีๆออกมาได้อีกสุดท้ายจิ๋มน่าจะเป็นตัวอย่างที่วงการแพทย์พยาบาลควรจะเปิดใจโดยไม่ยึดติดในกรอบคิดผู้เชี่ยวชาญอย่างคับแคบองค์ความรู้และปัญญาปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องจิตใจนี้ไม่ควรจะเอากระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์เก่ามาจับควรเปิดใจให้กว้างอ่อนน้อมถ่อมตนและสามารถเรียนรู้จากสามัญชนได้ยิ่งสามัญชนอย่างจิ๋มที่สามารถทะลุทะลวงการเรียนรู้ออกไปนอกกรอบนอกตำราเข้าถึงแก่นของการดูแลจิตใจผู้ป่วยตลอดจนเข้าสู่ขอบเขตของความไร้กระบวนท่าด้วยแล้วนับได้ว่าเธอย่อมเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าซึ่งตอนนี้ติ๋มก็สามารถสื่อสัมพันธ์กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดบางแห่งได้อย่างผสมกลมกลืนอย่างดียิ่งผู้เชี่ยวชาญกับสามัญชนหากช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะยังประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขให้เจริญงอกงามได้อย่างเกื้อกูลโลกยิ่งนักแลอยู่อย่างไรก็ตายแบบนั้นตอนแรกเราไม่ยอมรับความตายเราหนีเราไม่เผชิญหน้ากับความตายตอนหมอบอกว่าถ้ากินยาตัวนี้จะแค่บรรเทาไม่ให้ก้อนเนื้อลามและเราจะอยู่ได้ยาวนานที่สุดแค่2ปีแต่โรคก็จะไม่หายไปไหนนะเราก็คิดว่ากินก็ตายไม่กินก็ตายนี่นาตอนนั้นก็คิดเยอะนะสับสนว่าจะไปต่อโดยเลือกรักษาตามแนวทางที่หมอแนะนำหรือกลับมาดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองพออ่านหนังสือที่บอกว่าอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากตายแบบไหน
แบบพึ่งยาที่ทำให้ง่วงซึมตลอดเวลาหรือเปล่าจังหวะนั้นเราได้เจอพี่เมย์ได้เล่าให้ฟังว่าหมอประสานต่างใจใช้วิธีกอดคนไข้ญี่ปุ่นที่ตัวแข็งทื่อเพราะเป็นอัมพาตแล้วคนไข้ก็ตัวนิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอตอนแรกเราไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลยการดูแลด้วยใจเป็นยังไงมันเป็นคนละด้านกับเราเราเลยได้มุมมองใหม่พอรวมกับการมองโลกมุมใหม่จากการเรียนโยคะเรื่องการสังเกตกายเราจะเป็นตัวบอกทั้งหมดเราก็เริ่มที่จะเข้าใจเรื่องราวพอใจซีโรราบกับความเจ็บป่วยแล้วมันก็เกิดความคิดที่ว่าไหนๆเราจะตายแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรและได้คำตอบที่ก่อนหน้านั้นเราหาไม่เจออยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นตอนแรกก็งงแต่พอลงมือทำแล้วจึงได้รู้เลยว่าการเตรียมตัวตายก็คือการเตรียมตัวที่จะอยู่โดยเริ่มต้นจากการเลือกก่อนว่าเราอยากตายแบบไหนคือถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเรื่องแบบนี้ถ้าอธิบายให้คนที่ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองแบบเราจะเข้าใจยากสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นจังหวะมันค่อยๆเข้ามาทำให้เราได้ค่อยๆยอมรับและซีโรราบกับความตายพอเราซีโรราบกับมันจริงๆเราก็จะเห็นว่าเราอยากตายแบบไหนและเมื่อได้คำตอบก็กลายเป็นผลที่ทำให้เราอยู่และเป็นในทุกวันนี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะว่าถ้าเราไม่อยากตายแล้วเราอยากอยู่ไปเพื่ออะไรบางทีเราก็ตอบตัวเองไม่ได้ไม่อยากตายแต่ก็ไม่รู้ว่าอยากอยู่เพราะอะไรส่วนเราตอบตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตอยู่เพื่อแบ่งปันความรักประสบการณ์กับผู้ป่วยอื่นๆช่วงที่เราป่วยนั้นเราได้รับแรงบันดาลใจและการช่วยเหลือดูแลจากอาใหญ่อย่างตอนเช้าๆเราจะไปเดินออกกำลังกายที่สนามบินเก่าของจังหวัดเชียงรายอาใหญ่จะกอดเราก่อนออกเดินเนื่องจากสภาพร่างกายของเราตอนนั้นยังไม่แข็งแรงเดินได้เพียง50เมตรก็จะเหนื่อยแล้วอาใหญ่ไม่ฝืนใจเราไม่ยัดเยียดหากแต่ยอมรับความเป็นตัวเราว่าเราทำได้เพียงเท่านี้มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2เป็นมะเร็งที่สมองเขาแพ้คีโมทุกครั้งเขาพูดว่าพ่อกับแม่ต้องมาดูแลเขาแทนที่เขาจะเป็นฝ่ายดูแลพ่อแม่เราถามกลับไปว่าตอนนี้ถ้าอยากมีชีวิตอยู่อยากมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาอยากดูแลพ่อแม่พอถามว่าทำไมเขาถึงเลือกเรียนพยาบาลเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพยาบาลที่เข้าใจคนไข้บางคนตอบไม่ได้แบบนี้นะเราเลยบอกว่าก่อนไปทำคีโมให้อธิษฐานว่าคีโมจะทำให้เราได้กลับมาดูแลพ่อแม่และได้เป็นพยาบาลสมดังตั้งใจวันหนึ่งเขาส่งรูปวันรับปริญญามาให้เราดีใจมากเราน้ำตาไหลเขาหายและกลับไปเรียนต่อจนจบการเจ็บป่วยและความตั้งใจอยากมีชีวิตอยู่ของเขากลายเป็นทุนให้เขาได้ดูแลพ่อแม่และดูแลคนไข้อยากเข้าใจอยากให้คนจดจำเราแบบไหนในที่สุดก็รู้ว่าเราอยากอยู่เพื่ออะไรและอยากให้คนจดจำเราแบบไหนชีวิตเรามีแต่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เราเลยอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์เราอยากแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเมื่อก่อนจะนอนเราจะอธิษฐานว่าเราอยากมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่ว่าถ้าเรายังเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ก็ขอให้เรามีลมหายใจที่จะดำรงชีวิตอยู่แล้วเดินไปโรงพยาบาลบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
เราอยากทำงานกับกลุ่มผู้ป่วยถ้าคิดว่าเราเป็นประโยชน์จะให้เราทำอะไรก็ได้พอเขาบอกให้ไปทำงานกับเด็กป่วยก็ตกใจนะเพราะเราไม่ได้รักเด็กพอเด็กเห็นเราแล้วเด็กร้องไห้เราก็ทำอะไรไม่ถูกแต่บอกตัวเองว่าในเมื่อเราบอกแล้วว่าจะไม่มีเงื่อนไขใดๆเราก็จะลองทำดูเริ่มจากทำเรื่องง่ายๆเช่นเล่านิทานให้เด็กฟังสอนเด็กเพ้นสีบนก้อนหินจริงๆเราไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลยแต่เอาประสบการณ์จากการเรียนโยคะมาใช้คิดว่าหากเราได้อะไรคนอื่นก็น่าจะได้เหมือนเราผลที่ได้ก็คือเด็กโอเคต่อมามีโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาของสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเราเขียนขอโครงการด้วยกระดาษแผ่นเดียวใช้ชื่อโครงการว่าฤดูกาลแห่งชีวิตบอกว่าก่อนจะตายเราอยากทำกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโดยเอาเจ้าหน้าที่กับคนป่วยมาคุยกันความจริงการพูดคุยของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งมีมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงคนดูแลและเจ้าหน้าที่เพื่อให้มองเห็นกันและกันทำยังไงให้ต่างคนต่างไม่คาดหวังกันต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องเอาความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นเราเป็นคนที่ไม่ศรัทธาความรักเราโตขึ้นมาในครอบครัวที่ล้มเหลวเราไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีใครรักใครจริงทัศนคติความรักของเราก็คือรักแบบหนุ่มสาวคือความรักที่แบ่งไม่ได้สมัยก่อนเพื่อนมีแฟนเรายังโกรธเลยเราคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วถ้าเธอมีแฟนแสดงว่าเธอไม่รักฉันแล้วเราคิดว่าความรักมันแบ่งไม่ได้ความรักมีวันหมดเราก็ตัดเขาออกจากวงจรชีวิตของเราเลยตอนหลังพอเราเข้าใจเรื่องแบบนี้ก็เป็นจุดให้เราทำงานจิตอาสาพอทำจริงๆก็ได้เรียนรู้ว่ามันคือการปฏิบัติธรรมได้เห็นอัตตาของตัวเองละเอียดขึ้นและรู้จักวางมันลงบอกไว้เลยว่าเวลาเราทำอะไรแบบนี้เขาจะชื่นชมว่าเราเหมือนนางฟ้าคนป่วยที่รู้สึกทุกข์เวลาเราไปคุยกับเขาหรือเราไปช่วยเขาทำให้เขาสามารถยิ้มและคลี่คลายความทุกข์ข้างในได้เขาจะรู้สึกขอบคุณและมองเราแบบยกย่องเราก็ต้องดึงตัวเองไม่ให้ลอยเราต้องฝึกวางตัววางใจด้วยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเป็นฝ่ายมาเอาจากเขาเขาเป็นครูของเราเพราะเขาทำให้เราเห็นตัวเองเราไม่ได้มาให้ใครหรอกเรามารับจากเขาเขาทำให้เราได้สัมผัสคุณค่าของตัวเราเองจริงๆทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์คนหนึ่งที่สามารถดูแลคนอื่นได้อย่างเช่นมีเด็กบางคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พอเราไปป้อนข้าวให้เขาปัดจานข้าวเลอะเต็มตัวเราไปหมดเราจะทำยังไงดีล่ะมันทำให้เรานึกถึงสภาพตอนที่เราป่วยเราก็ใช้ย่อยที่ไหนเราจะเข้าใจเลยว่าเมื่อเราดูแลความทุกข์ของตัวเราเองไม่ได้เราถึงจะเอาออกส่งต่อความทุกข์นั้นให้กับคนอื่นพอเราเข้าใจความจริงอันนี้มันก็ทำให้เราให้อภัยเขาเป็นทุกข์เราเข้าไปผิดจังหวะตัวเราเองเราก็เคยเป็นแบบนั้นมันพัฒนาเป็นความเมตตาและความรักอย่างแท้จริงพอทำกลุ่มมะเร็งก็ดูแลกันตั้งแต่ต้นไปจนถึงวาระสุดท้ายของเขาบางทีพอเราไปโรงพยาบาลจะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าอ้าวคนนั้นใกล้จะไปแล้วเหรอคนที่หายจริงๆก็มีนะและคนที่เขาอยู่กับมะเร็งได้ก็มีบางเคส2ปีแล้วก็ยังอยู่ได้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทำว่าหายหรือไม่หายจากมะเร็งอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าในแต่ละวันแต่ละช่วงขณะของชีวิตเราได้สัมผัสกับความสุขความสงบในใจมากน้อยแค่ไหนโรคมะเร็งไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่
เราเลือกที่จะมองบวกหรือลบก็ได้จะปล่อยให้โรคร้ายมากำหนดชะตาชีวิตของเราก็ได้หรือจะให้โอกาสปรับเปลี่ยนตัวเองก็ได้กลับมากำหนดชะตาชีวิตของตนเองการแพ้หรือชนะไม่ได้อยู่ที่การจากไปแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตในขณะที่มีลมหายใจอย่างมีความหมายมากกว่าหายหรือไม่สำคัญสัมผัสสุขง่ายขึ้นพอทำงานจิตอาสาก็เหมือนการไปรับคีโมเราลืมอาการป่วยของตัวเองจนพี่ที่ดูแลพูดว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะเลยรู้สึกตัวว่าเราป่วยน้อยลงเมื่อก่อนโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา 3-4 วันแอดมิททีและไปตรวจล่าสุดเราก็ไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วเดี๋ยวนี้เราป่วยกายแต่ใจเราไม่ร้อนรนพอเราฝึกสังเกตกายจะเป็นตัวบอกทั้งหมดเมื่อมาผนวกกับใจที่ซีโรราบและตั้งคำถามว่าไหนๆเราจะต้องตายแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรซึ่งก่อนหน้านั้นเรายังหาไม่เจอเพราะใจเราไม่นิ่งใจเราไม่สงบใจเลยร้อนรนเหนื่อยและวิ่งหาทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิตตัวเองพอเราปรับความคิดข้างในได้จริงๆไม่ใช่ปรับแค่วิถีชีวิตภายนอกเหมือนที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราสัมผัสกับความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยตื่นเช้าขึ้นมามองดอกไม้บานดูพระอาทิตย์ขึ้นชื่นชมความงามของสายลมแสงแดดเพราะเราใช้ชีวิตเร่งรีบตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อนิ่งแล้วสงบแล้วเราก็สามารถเห็นความงามไม่ต้องดิ้นไม่ต้องวิ่งหาความสุขเมื่อก่อนเราวิ่งหาความสุขความสุขของเราก็คือการครอบครองเมื่อก่อนเป็นคนที่หาเงินง่ายพออยากได้อะไรแล้วนั่นก็คือความสุขแล้วก็วิ่งหาอีกหาอีกหาไปเรื่อยแต่นี่เรามองดอกไม้เราก็มีความสุขได้ยินเสียงนกร้องก็เพราะดีทั้งที่เมื่อก่อนนี้เรารู้สึกว่ารำคาญด้วยซ้ำตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของเราดีกว่าเมื่อก่อนภาค2เยียวยาเธอสิ่งที่ผู้ป่วยอยากได้มากที่สุดก็คือความเข้าใจดังนั้นผู้ไปเยี่ยมจึงควรไปแบบเพื่อนไม่ใช่ไปแบบผู้รู้หรือผู้สั่งสอนผู้ป่วยเพียงแค่อยากได้เพื่อนซึ่งเอื้อให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปแบบผิดปกติขอให้เป็นเหมือนเดิมคนป่วยไม่ต้องการความสงสารเพราะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่หากรวมระยะเวลาการเจ็บป่วยครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเธอเป็นผู้ป่วยมาแล้ว15ปีส่วนการทำงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเกิดขึ้นหลังจากการเจ็บป่วยครั้งที่2รวมระยะเวลากว่า8ปีอย่างไรก็ตามระยะเวลาไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ตรงที่เข้มข้นซึ่งเป็นของจริงอันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าต่อผู้ป่วยต่อญาติและเพื่อนฝูงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในกรณีฉันป่วยและเธอป่วยทำอย่างไรเมื่อเป็นผู้ป่วยมะเร็งคือครูคนสำคัญที่สุดที่สอนให้เธอเรียนรู้และรู้จักชีวิตและเป็นคำสอนที่เธออยากแบ่งปันมิต่างจากผู้อื่นเธอผ่านการลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วนทั้งตั้งคำถามทั้งตื่นตระหนกทั้งการทุ่มเทรักษาโดยพุ่งเป้าไปที่การกำจัดตัวโรคโดยลืมนึกถึงสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตสุดท้ายเมื่อยอมซีโรราบยอมรับผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่ดิ้นรนขัดขืนทำให้จิตใจแจ่มใสก็สามารถอยู่ร่วมกับมะเร็งได้อย่างไม่ทุกข์ร้อนแล้วความสุขก็ตามมาทำอย่างไรเมื่อเป็นผู้ป่วยข้อแรก
ไม่เป็นเหยื่ออารมณ์เมื่อก่อนเรามัวแต่ตัดเพ้อชีวิตและโชคชะตาเราโทษคนอื่นหมดเลยคนอื่นผิดหมดเลยคนอื่นไม่ดีเราคิดว่าอารมณ์มีผลต่อตัวโรคนะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อันโน้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีวันไหนอารมณ์เสียหงุดหงิดเรารู้เลยว่าเราจะเพลียแล้วก็เหนื่อยทั้งวันเวลาที่โมโหใครบางคนมาเราก็จะเพลียต้องนอนเห็นชัดเลยว่าอารมณ์มันมีผลต่อตัวโรคมันทำให้เราเจ็บป่วยพอเห็นและปรับทัศนคติข้างในการหาหมอของเราลดลงเราลืมไปเลยนะว่าเราป่วยจากเมื่อก่อนข้างบ้านจะได้ยินเสียงสตาร์ทรถตอน 2:00 น. 3:00 น.เพื่อไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะเราจะหายใจไม่ออกตอนหลังเราก็ไปหาหมอน้อยลงมากทำอย่างไรเมื่อเป็นผู้ป่วยข้อที่2ไม่พุ่งเป้าที่ตัวโรคจนลืมดูแลจิตใจคนที่โฟกัสที่ตัวโรคเป็นคนกังวลเยอะเวลาเราโฟกัสที่ตัวโรคมันบั่นทอนพลังชีวิตของเราทั้งที่ข้างในสำคัญกว่าเราเห็นหลายๆคนที่มีชีวิตอยู่ได้ทั้งที่ป่วยมันไม่ใช่เรื่องแค่หายหรือไม่หายแต่ควรจะสู้เพราะอยากหายเราต้องทำตัวอย่างของเราพอเราบอกให้เขาปล่อยไม่ต้องโฟกัสที่ตัวโรคโฟกัสที่วันนี้ตื่นขึ้นมามีแรงฉันอยากจะทำอะไรฉันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวฉันก็กินได้ให้โฟกัสแค่นี้แววตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีเลยบางคนปล่อยได้จะรู้สึกหลุดเขาจะรู้สึกล้นลากับชีวิตอาการทางกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันให้ดูที่ใจของเราแต่มนุษย์เราก็มักจะมองสิ่งที่เราขาดเราไม่ได้มองว่าที่เรามีอยู่น่ะเรามีอะไรตัวเราเองก็เคยเป็นแบบนั้นมองสิ่งที่เราไม่มีแล้วเราก็วิ่งตามหาเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอีกตั้งเยอะมันมีทุนอีกตั้งเยอะที่อยู่ในตัวของเราเราไม่ได้ให้โรคหายเลยนะแต่เราจะอยู่กับโรคที่เราเป็นอย่างไรกลับมารับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองอย่างไรทำอย่างไรเมื่อเป็นผู้ป่วยข้อที่3ไม่เป็นเหยื่ออาหารเสริมน่าเสียดายที่น้องบางคนที่เราดูแลเขามาดีมากลุกไปไหนได้อาการก็ไม่ทรุดเดิมทีเขากินอาหารสุขภาพมาตลอดเขากินอาหารแบบแมคโครไบโอติกและรักษาคีโมด้วยจนกระทั่งหยุดคีโมได้แต่เขาก็อยากให้สุขภาพของตัวเองแข็งแรงกว่านี้เลยตกหลุมอาหารเสริมเขามาเล่าให้ฟังว่าเขากินเห็ดหลินจือหรือสาหร่ายอะไรนี่แหละเขาปฏิบัติธรรมเราเลยบอกว่าให้ทันตัวเองนะเรากินเพราะเราอยากเพราะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่พอใจว่ามันดีกว่าเดิมมากแล้วแต่เราอยากให้ดีกว่าเดิมอีกเลยใช้วิธีเหมือนเร่งปุ๋ยตัวเองเขาบอกว่าณวันนั้นเขาเห็นตัวเองแล้วและจะหยุดกินแต่เขาก็กินไปแล้วเป็นสัปดาห์ซึ่งทำให้อาการทรุดลงมีอาการไตวายซึ่งจังหวะนั้นมันไม่ทันแล้วตอนไปทำงานกับกลุ่มผู้ป่วยเราจะย้ำกับคนไข้ว่าจะรักษาแบบใดก็ได้ที่ตนเองเชื่อศรัทธาแต่ก็ขอให้มีปัญญาด้วยถ้าคุณศรัทธาคุณเชื่อแบบไหนก็ขอให้ไปให้สุดทางแล้วสังเกตตัวเองเราจะย้ำว่าให้ระวังเรื่องอาหารเสริมเสมอช่วงที่เรายังไม่ยอมรับอาการเจ็บป่วยเราโง่มาเยอะเราเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้เยอะสุดท้ายเราเหนื่อยเราไม่ได้ตำหนิคนเหล่านี้เพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาจะเอาทุกอย่างบางคนกินน้ำมนต์หายก็มีเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ขอให้คุณกลับมาดูแลการใช้ชีวิตเถอะเราให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เข้าใจในทีเดียวมันจะค่อยๆผ่านไปและผ่านไปเหมือนที่เขาบอกว่าโง่มาก่อนฉลาดเราผ่านตรงนั้นมาก่อนเราเลยเข้าใจว่าทำไมคนถึงวิ่งหาไสยศาสตร์วิ่งต่อชะตาอายุแก้กรรมทำพิธีกรรมต่างๆทำไมคนถึงต้องพึ่งอาหารเสริมค
พึ่งยาครอบจักรวาลรักษาสารพัดทุกโรคเวลาทำกิจกรรมกลุ่มกับคนไข้เราจะบอกเลยว่าใช้ดีๆนะมันไม่มีหรอกยาที่ครอบจักรวาลเราอยากหายแต่เราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่ทันความอยากหายของตัวเองเราก็จะต้องเสียตังค์เยอะทำอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมไข้เคยรู้สึกไหมว่าแม้จะมีใจเต็มร้อยในการไปเยี่ยมไข้แต่ไม่รู้จะวางตัวยังไงให้ถูกใจผู้ป่วยขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ทำอย่างไรจะให้การไปเยี่ยมไข้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสแสร้งหรือทำตามประเพณีที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันแม้รู้ว่าจะไม่เป็นผลดีทั้งกับตัวเราและผู้ป่วยการเยี่ยมไข้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในมุมของผู้เยี่ยมและผู้ป่วยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่เจ็บป่วยซึ่งนอกจากจะป่วยกายส่วนใหญ่จิตใจยังอ่อนแออีกด้วยทำอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมไข้ข้อที่1โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนมาเยี่ยมการแจ้งล่วงหน้าทำให้ผู้ป่วยสามารถเลือกบอกได้ว่าจะให้มาเยี่ยมหรือไม่มีคนป่วยจำนวนมากที่ไม่อยากให้คนเห็นตัวเองตอนอยู่ในสภาพอ่อนแออยากพักผ่อนและไม่พร้อมจะต้อนรับคนมาเยี่ยมบางคนเราเป็นคนป่วยประเภทที่ท่าโทรมและไม่พร้อมจะไม่ต้องการให้ใครมาเยี่ยมแต่หากมีคนมาเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเราจะโกรธมากและถ้าไม่อยากเจอหน้าใครจะทำเป็นนอนหลับไปเลยแล้วเราก็จะเป็นคนป่วยที่ร้ายกาจมากทำอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมไข้ข้อที่2ไปเยี่ยมไข้เมื่อใจพร้อมคนเยี่ยมต้องไปเยี่ยมอย่างมีคุณภาพและไปเมื่อใจพร้อมคนป่วยมักขาดพลังงานชีวิตเขาต้องการอะไรที่สดชื่นเราควรนำพลังงานชีวิตและความมีชีวิตชีวาไปฝากเขาคนไปเยี่ยมควรทำตัวปกติไม่ส่งพลังงานลบเช่นความโศกเศร้าความกังวลใจและไม่ส่งเสียงเชียร์เกินสภาพร่างกายของคนป่วยเพราะจะทำให้คนป่วยเครียดและแซงทำตัวเข้มแข็งทั้งที่ร่างกายไม่ไหวจากประสบการณ์คิดว่าเรื่องพลังงานสำคัญที่สุดเรามักสงสารผู้ป่วยที่เป็นคนที่เรารักและมักทนเห็นคนที่เรารักทุรนทุรายไม่ได้ถ้าเราไม่ทันตัวเองเราจะส่งพลังงานลบในนามความสงสารและความเศร้าให้กับเขากรณีแม่ลูกจะเห็นได้ชัดเวลาแม่เห็นลูกเจ็บถ้าเป็นไปได้แม่อยากจะเจ็บแทนและพูดบางอย่างออกไปแบบอัตโนมัติเช่นอดทนนะหรือเดี๋ยวก็หายเราจะบอกแม่เลยว่าแค่เอื้อมมือไปจับมือลูกและพูดว่าอยู่ด้วยกันนะเหมือนเราเจ็บไปกับเขาด้วยแค่นี้ก็เพียงพอส่วนพวกอ่อนไหวง่ายมักจะไม่ทันตัวเองเช่นไปเห็นสภาพคนป่วยแล้วในใจคิดว่าโอ้ลูกยังเล็กโอ้ยน่าสงสารแทนที่จะไปเยี่ยมไข้ให้เขาสบายใจกลับกลายเป็นคนทำให้เขาแบกรับภาระมากขึ้นขอให้รู้เท่าทันตัวเองถ้าใจไม่พร้อมก็ไม่ควรไปทำอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมไข้ข้อที่3ไปแบบเพื่อนไม่ใช่ผู้รู้สิ่งที่ผู้ป่วยอยากได้มากที่สุดก็คือความเข้าใจดังนั้นผู้ไปเยี่ยมจึงควรไปแบบเพื่อนไม่ใช่ไปแบบผู้รู้หรือผู้สั่งสอนผู้ป่วยอยากได้แค่เพื่อนซึ่งเอื้อให้เราได้ทำในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปแบบผิดปกติขอให้เป็นเหมือนเดิมคนป่วยไม่ต้องการความสงสารเพราะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่เท่าที่ทำงานกับกลุ่มคนป่วยมาและเก็บข้อมูลมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเขารู้สึกว่าเขาต้องการคนที่เข้าใจแต่ไม่ใช่ความสงสารซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันแตกต่างกันนะความสงสารทำไปแววตามันก็ฟ้องเขาจะรับรู้เร็วมากแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นเราไม่ต้องการคนเห็นอกเห็นใจหรือคนสงสารแต่เราต้องการคนที่เข้าใจ
วิธีการก็คือยอมรับเขาทุกสภาพและให้เขาผ่านพ้นภาวะยากๆนี้ไปให้ได้ตอนเราดูแลเคสพี่ดิวซึ่งเป็นเคสที่เราประทับใจไม่ว่าเขาจะเจอภาวะอะไรก็แล้วแต่เราจะบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันนะพี่หรือเคสหมอที่เป็นมะเร็งตับก่อนหน้านั้นเขาแข็งแรงมากเป็นผู้หญิงเก่งที่พึ่งตัวเองเราแค่ไปเยี่ยมและเขียนการ์ดมันดาลาหรือการ์ดอวยพรให้กำลังใจว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะตอนหลังเขามาบอกเราว่าเขาขอบคุณมากๆที่เราไม่ได้อะไรกับเขามากไม่เยอะใส่เขาโดยส่วนตัวคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งแย่ยิ่งเราพยายามมากเราอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราสบายสบายบางทีเรายังงงเลยนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ผลลัพธ์มันดีกว่าที่เราคิดทำอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมไข้ข้อที่4ฟังและอยู่กับคนตรงหน้าการฟังเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแค่ฟังจากภาษาพูดเท่านั้นยังมีภาษากายและภาษาใจอีกมากมายที่ผู้ป่วยอยากสื่อสารให้เราได้รู้มีเคสหนึ่งลูกสาวเป็นคนบอกว่าแม่ที่เป็นผู้ป่วยเป็นครูแม่ชอบสอนคนอื่นแต่ไม่ชอบให้คนอื่นสอนตอนเราไปเยี่ยมเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้เป็นฝ่ายพูดวันๆ นึงก็ไปนั่งฟังแกเล่าเรื่องที่ไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวเหมือนเราได้ไปต่างประเทศด้วยได้ฟังสิ่งที่แกประทับใจคนไข้คนนี้เป็นเคสแรกของโรงพยาบาลเชียงรายที่ทำพินัยกรรมชีวิตแบบละเอียดมากทั้งหมดนี้เกิดจากตัวคนไข้เองเมื่อได้เล่าออกมาคนไข้ก็เห็นด้วยตัวเองว่าจะต้องเตรียมอะไรทั้งที่เราไม่ได้พูดหรือถามเรื่องการเตรียมตัวตายเลยทำอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมไข้ข้อที่5พูดอย่างไรดีนะบ่อยครั้งที่ได้รับคำถามว่าจะไปเยี่ยมผู้ป่วยควรวางตัวและพูดอย่างไรเราถูกทำให้เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องของมืออาชีพเช่นต้องพูดอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมคนไข้เราเคยเจอเคสแบบนี้เยอะมากคนชอบโทรมาหาและถามว่าจะไปเยี่ยมคนนี้จะไปพูดอย่างไรเพื่อให้กำลังใจเขาคนจะติดว่าจะต้องพูดอย่างไรเราไม่เห็นด้วยที่คนจะพุ่งไปที่การพูดความจริงไม่ต้องพูดเลยภาษากายจะบอกเองเมื่อเจอกันแค่ส่งยิ้มส่งพลังงานดีๆให้ก็พอเป็นพลังงานที่เราอยากเข้าหาเวลาเราป่วยเรามักจะเข้าหาคนและเลือกคนที่สนับสนุนเราได้เราจะไม่เลือกคนที่พูดเยอะๆและไม่ฟังอะไรเราเลยคนคนนั้นจะเป็นคนแรกที่เราจะไม่เลือกถ้อยคำที่เราเคยใช้กับผู้ป่วยและดีมากก็คือเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันยินดีนะถ้าหากจะให้ช่วยอะไรหรือขอให้เขาเป็นครูเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันหรือแค่บอกว่าขอให้เขาผ่านความยุ่งยากนี้ไปได้ก็เป็นพลังงานที่ดีแล้วซึ่งรวมถึงการไปเยี่ยมในกรณีอื่นๆอีกด้วยเช่นการไปงานศพแม่เพื่อนเราจะจับมือและส่งสายตาให้เพื่อนจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำบางคนไม่ถนัดกอดก็จับมือและมองตาแล้วยิ้มให้แค่นี้เองสำหรับเราขอให้พูดให้สั้นที่สุดพลังของมันมากกว่าแค่คำพูดบางคนพยายามมากยิ่งพยายามยิ่งน่าเบื่อแล้วใจเราก็จะปิดคำถามและคำพูดที่ควรระวังเมื่อไปเยี่ยมไข้ข้อแรกโปรดอย่าถามว่าทำไมถึงป่วยพอเป็นมะเร็งคนมักจะชอบถามว่าทำไมถึงเป็นเราเบื่อคำถามนี้มากเพราะตอบมามากแล้วที่สำคัญก็คือเราเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงป่วยเราไม่อยากอยู่กับสิ่งนี้เพราะมันบั่นทอนจิตใจถ้าเราอยากเล่าเราจะเล่าเองข้อที่2โปรดอย่าแนะนำธรรมะมีคนประเภทหนึ่งที่เมื่อพบเห็นผู้ป่วย
ก็มักจะแนะนำธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังมาเช่นคนเราก็เจออย่างนี้แหละปลงซะเถอะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตหรือแล้วแต่เวรแต่กรรมให้ดูจังหวะซะก่อนอย่ารีบร้อนแนะนำธรรมะขอให้เป็นไปตามธรรมชาติในผู้ป่วยที่มีความเกรงใจจะเพียงแค่รับฟังหรือทำเป็นไม่ได้ยินส่วนผู้ป่วยที่ขี้หงุดหงิดอย่างเราเราจะหันหลังหนีหรือทำเป็นนอนหลับไปเลยบางคนอาจจะโต้ตอบกลับอย่างไม่พอใจจริงๆแล้วธรรมะอาจจะช่วยได้ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งและอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาวะอ่อนแอและต้องการความเข้าอกเข้าใจไม่ใช่การสั่งสอนไม่ใช่คำแนะนำและไม่ใช่ธรรมะข้อที่3โปรดอย่าหวังดีด้วยการบอกวิธีรักษาหรือการขายยามีคนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อไปเยี่ยมไข้เขาจะพยายามค้นหาและแนะนำวิธีการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยด้วยความหวังดีเช่นตอนเช้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอนเย็นให้กินอันนี้หรือลองใช้สมุนไพรตัวนั้นตัวนี้สิคนรู้จักหรือดาราคนนั้นคนนี้กินแล้วหายมาแล้วสิ่งหนึ่งที่คนเยี่ยมไข้ควรตระหนักก็คือหากผู้ป่วยอยากหายเขาจะหาวิธีเองให้เขาร้องขอหรือเขาถามก่อนค่อยพูดและที่สำคัญไม่ควรเสนอวิธีการรักษาและยาเหมือนการขายตรงตอนเราป่วยมีคนมาขายยาเยอะมากพอเราหายป่วยก็มีคนติดต่อให้ไปเป็นคนขายยาเพราะสามารถเอาตัวเองเข้าอ้างอิงได้แต่การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นบาปคนป่วยย่อมอยากหายและจิตใจอ่อนแอใครมาแนะนำอะไรถ้าเห็นว่าคนแนะนำน่าเชื่อถือหรือฟังดูดีก็มักจะโน้มเอียงไปในทางเชื่อถือหากปรารถนาดีต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริงควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเลือกแนวทางการรักษาเองอย่างมีวิจารณญาณข้อที่4สู้ๆนะคำที่ฟังดูดีแต่ไม่ช่วยอะไรคำหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคำติดปากในการเยี่ยมไข้หรือให้กำลังใจผู้คนในสังคมไทยไปแล้วก็คือสู้ๆเราไม่อยากได้ยินคำว่าสู้ๆนะหรือเป็นกำลังใจให้นะมันเป็นการกระตุ้นและทำให้ผู้ป่วยต้องแซงทำว่าเราจะแย่ไม่ได้เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลและเป็นมะเร็งเต้านมเขาบอกว่าไม่ชอบเลยเวลามีคนโทรมาแล้วบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะหรือสู้ๆนะเขาไม่อยากได้พลังงานแบบนี้สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจเรื่องนี้มากขึ้นก็คือตอนจัดกิจกรรมให้จิตอาสาทำตุ๊กตาและนำไปมอบให้แก่เด็กผู้ป่วยเรื้อรังเราจะให้คนทำเขียนคำอวยพรใส่ไปให้โดยให้ภาวนาว่าถ้าคนที่เรารักไม่สบายเราจะบอกอะไรกับเขาบ้างบางทีก็สงสัยว่าทำไมตุ๊กตาสวยๆที่คิดว่าจะขายออกเป็นตัวแรกๆกลับไม่มีใครเลือกโดยวิธีการของเราจะอ่านคำอวยพรให้เด็กฟังก่อนใครอยากได้ให้ยกมือพบว่าเด็กจะเลือกตุ๊กตาจากคำอวยพรมากกว่าความสวยงามของตุ๊กตาและคำอวยพรที่เด็กไม่ค่อยเลือกก็คือสู้ๆและอดทนนะจากประสบการณ์การเจ็บป่วยของเราและการจัดกิจกรรมต่างๆทำให้เรากล้าบอกว่าคำนี้ไม่ได้ผลส่วนคำอวยพรที่เด็กๆเลือกเร็วที่สุดมักจะเป็นคำที่แสดงว่าเรารับรู้ความรู้สึกของเขาเช่นถ้าหนูเหงาหนูกอดตุ๊กตาตัวนี้นะหรือเวลาหนูเจ็บหนูกอดตุ๊กตาน้าแน่นๆนะหรืออยู่เป็นเพื่อนหนูนะข้อที่5คุยเรื่องอื่นบ้างก็ได้เวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเราสามารถพูดคุยเรื่องอื่นๆบ้างก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณอย่างเดียวทำตัวให้เป็นเหมือนปกติเหมือนเพื่อนที่คุยกับเพื่อนเค
คยคุยอย่างไรก็คุยอย่างนั้นคนป่วยอยากได้เพื่อนที่เอื้ออาทรแต่ไม่ต้องการความสงสารเพราะจะยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่เราแค่อยู่กับเขาตรงนั้นจริงๆและดูว่าเขาอยากได้หรืออยากพูดอยากคุยเรื่องอะไรถ้าเขาไม่ไหวไม่อยากคุยเราก็ยอมรับเขาและบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเงียบๆเพียงแค่นี้ก็พอไปเฝ้าไข้ทำยังไงดีคนเฝ้าไข้หรือคนดูแลก็คือผู้ที่จะอยู่กับผู้ป่วยเกือบตลอดเวลาความเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดภาวะตึงเครียดขึ้นมาได้นอกเหนือจากสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยข้างต้นคนเฝ้าไข้หรือผู้ป่วยควรทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งข้อแรกฟังและหมั่นสังเกตคนดูแลต้องหมั่นสังเกตกิริยาอาการของผู้ป่วยช่วงที่เขาเจ็บป่วยหรือปวดมากๆก็ไม่ควรที่จะพูดอะไรเพราะเขาจะอยู่กับความปวดไม่เปิดหูฟังเมื่อสังเกตแล้วควรมีการพูดคุยกันในช่วงเวลาที่อาการดีขึ้นส่วนใหญ่ทั้งผู้ป่วยและคนดูแลมักจะเกรงใจกันคนป่วยไม่กล้าบอกคนที่อยากดูแลแต่วางตัวไม่ถูกส่วนคนดูแลก็กลัวคนป่วยจะเข้าใจผิดคิดว่าไม่อยากดูแลเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายควรหาช่องทางที่จะบอกและพูดคุยกันตรงๆตอนเราป่วยเราคุยกับพี่ที่ดูแลที่เขาพยายามมากๆเราคุยว่าเราเป็นคนป่วยที่อารมณ์รุนแรงเวลาเราปวดแล้วเราจะเหวี่ยงพี่ก็ไม่ต้องถามว่าเจ็บตรงไหนเพราะจริงๆแล้วเราน่ะปวดมากถ้ายิ่งเจ็บปวดแบบทนไม่ได้และไม่สามารถบอกได้เราจะยิ่งรำคาญเราขอให้เขาเงียบๆนิ่งๆถ้าพี่ลนลานจะกระตุ้นให้เราโกรธและปวดยิ่งขึ้นเราขอให้พี่นิ่งๆไม่ต้องพูดหรือทำอะไรเลยเพียงส่งความรู้สึกให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปให้ได้แค่พี่อยู่ตรงนั้นและคอยสังเกตเราให้เรารู้สึกว่ายังมีคนที่อยู่กับเราเสมอเราก็จะพยายามดูแลตัวเองอยู่ขอให้ส่งพลังงานด้านบวกให้เราเพียงอย่างเดียวไม่ต้องลนลานไม่งั้นน่ะจะทะเลาะกันพอคนป่วยหงุดหงิดแล้วคนเฝ้าก็จะอยู่ไม่ไหวข้อที่2ค้นหาสิ่งที่คนไข้เริ่มใส่ศรัทธาเราเชื่อว่าพลังงานที่เราส่งไปและสิ่งที่ผู้ป่วยศรัทธาจะช่วยได้มากผู้ดูแลต้องค้นหาว่าสิ่งใดที่คนไข้ศรัทธาเพื่อช่วยเขาอีกทางหนึ่งเราต้องคอยสังเกตมีเคสหนึ่งที่คนไข้เป็นมะเร็งตับสุดเร็วมากเราไปเยี่ยมเขาแล้วสังเกตเห็นว่าเขาใส่พระแสดงว่าเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เราเลยลองพูดว่านึกถึงหลวงพ่อที่อยู่ในคอหรือสิ่งที่พี่ศรัทธานะขอให้มาคุ้มครองพี่เอาพลังของท่านมาช่วยดูแลพี่จริงๆแล้วเขาจะเชื่ออะไรก็ได้แต่ขณะนั้นต้องเอามาให้เป็นประโยชน์แล้วเขาก็จะผ่านไปได้สักครู่หนึ่งเขาก็หลับไปไม่กระวนกระวายบางทีเขาไม่มีสติเราต้องช่วยให้เขามีสติช่วยให้เขานึกถึงสิ่งที่มีอำนาจเหนือเขาแทนที่การพุ่งเป้าต่อสู้กับเพียงความเจ็บปวดเท่านั้นบางทีไม่ต้องสู้และไม่ต้องซีโรราบแค่เปลี่ยนจุดสนใจเท่านั้นวิธีการก็คือเวลาเราไปเยี่ยมหรือเห็นสิ่งใดก็จะถามว่าสิ่งนี้ใครให้ต้องคอยสังเกตและหากมีจังหวะก็ถามมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดประสบการณ์นำทางผู้ป่วยระยะสุดท้ายถ้าฉันยังมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ก็ขอให้มีลมหายใจ
ที่จะมีชีวิตอยู่นี่คือคำอธิษฐานที่อรทัยกล่าวต่อหน้าพระประธานในวันที่รู้ว่ามะเร็งกลับมาเยือนอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำงานดูแลผู้ป่วยเด็กและต่อมาก็ได้ขยายไปสู่ผู้ป่วยเรื้อรังเช่นผู้ป่วยมะเร็งซึ่งมักจะต่อเนื่องจนหลายเคสนำไปสู่ระยะท้ายของชีวิตเกือบ10ปีที่ผ่านมาการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายล้วนสร้างความประทับใจและสอนธรรมและทำให้เธอละเอียดอ่อนต่อการดูแลความรู้สึกของตัวเองของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์แรกใจพร้อมการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายต้องพร้อมทั้งกายและใจในผู้ป่วยบางรายเราต้องยกตัวเขาพลิกตัวเพื่อเช็ดถูเพื่อทำความสะอาดดังนั้นร่างกายเราต้องแข็งแรงแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือความพร้อมทางด้านจิตใจเพราะผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยระยะท้ายมักมีสภาพจิตใจที่หดหู่สิ้นหวังซึ่งเป็นพลังงานด้านลบที่พร้อมจะส่งต่อถึงคนรอบข้างได้ทุกเมื่อดังนั้นหากเป็นไปได้เมื่อร่างกายและจิตใจเราไม่พร้อมควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยจะรับรู้ถึงพลังงานด้านลบจากเราได้ก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเราควรที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ดูแลตัวเองตัวเราก็จะไม่มีพลังและถ้าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเสียสละมากเกินไปก็จะไม่ได้ดูแลตัวเองดังนั้นทุกอย่างมันต้องสมดุลเราจะรู้ว่าอันไหนเยียวยาเราเช่นกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายมีพื้นที่ทำงานศิลปะทำมือและทำงานจิตอาสาในด้านจิตใจเวลาเราดูแลคนไข้ก็จะเกิดความผูกพันกับคนไข้บางเคสเราดูแลกันมานานรู้จักสนิทสนมกันดีมากเวลาเขาจากไปเราจะอาลัยอาวรณ์ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมีวิธีการดูแลตัวเองด้วยเราต้องพร้อมสูญเสียคนที่เราดูแลนะเมื่อเรามีโอกาสได้เห็นการจากไปอย่างสงบของเด็กคนหนึ่งเป็นความงดงามในวินาทีนั้นเราเกิดความปีติไม่ใช่ปีติเพราะเราทำให้เขาไปดีนะแต่เป็นปีติที่ว่านี่คือความจริงของชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องเจอถ้าเราจะไปเราก็อยากไปแบบสงบแบบนี้ในฐานะผู้ดูแลเราเป็นคนหนึ่งในวงจรสนามพลังถ้าเราเศร้ามันจะส่งผลต่อเขาและคนที่อยู่ก็จะเศร้าตามไปด้วยเมื่อเราเป็นต้นแบบเราสามารถเป็นสนามพลังที่ดึงคนไข้ได้หรือแม้กระทั่งดึงญาติคนไข้ได้บางครั้งคนที่ตามมาดูการทำงานของเราเป็นคนฐานอารมณ์เขาจะรู้สึกเยอะและกระทบเร็วมากมันเกิดขึ้นเพียงแวบเดียวเท่านั้นเราจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเรานิ่งแล้วนำพาคนไข้ไปอย่างสงบคนดูงานและญาติจะรับพลังจากเราไปเช่นกันนาทีสุดท้ายเราจะให้คนที่ไปทำงานกับเรากราบและขอบคุณคนไข้ในเคสที่เราอยู่ด้วยจนกระทั่งจบกระบวนการหรือเขาหมดลมไปแล้วและเราไปทันเราก็จะขอบคุณที่เขาเป็นครูของเราขอบคุณที่เขาทำให้เราได้เรียนรู้เราจะพูดจากใจเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจากบรรยากาศที่เศร้าๆคนกำลังร้องไห้ตาแดงพอเราเข้ามาและเหนี่ยวนำพลังงานตรงนี้ได้เราจะเห็นรอยยิ้มผุดขึ้นมาบนคราบน้ำตาเวลาเขากลับไปทำเองและเราไม่ได้อยู่ด้วยเมื่อเขาไม่มั่นใจเราก็จะให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เราทำให้เขาดูช่วงเวลาที่สงบนิ่งสิ่งสำคัญก็คือตัวเขาต้องไปให้พ้นจากความสงสารถ้าผู้ป่วยจากไปเราควรยินดีกับเขาไม่ใช่ยื้อยุดหรือโศกเศร้าเสียใจประสบการณ์ที่3
เชื่อมั่นและศรัทธาในบางเคสเราต้องอาศัยศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำอยู่เคสคนไข้เป็นคนงานพม่าเขาป่วยหนักและอยากกลับบ้านปกติเราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้เขาได้กลับบ้านแต่สำหรับเคสนี้โดยเงื่อนไขนั้นทำไม่ได้เพราะบ้านเขาอยู่ที่ประเทศพม่าเราถามว่าถ้าไม่ได้กลับไปบ้านของตัวเองรองลงมาแล้วเขาอยากไปที่ไหนอยากไปเสียที่ไหนเขาบอกว่าอยากไปที่ที่เขาคุ้นเคยซึ่งก็คือหอพักเราเดินออกมาด้วยความมึนงงไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะรู้ว่าเจ้าของหอพักเป็นผู้หญิงจีนที่เชื่อว่าความตายเป็นเรื่องอัปมงคลแต่เราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของหอพักเพื่อให้คนงานพม่ากลับไปตายที่หอพักตอนนั้นใจยังเต็มไปด้วยศรัทธาไปไหว้พระเราก็ขอให้คนป่วยได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาขอให้มีทางเป็นไปได้ขอให้เขาได้จากไปอย่างสงบพอไปพูดคุยกับเจ้าของก็พบว่าเขาเป็นคนชอบทำบุญคุยไปคุยมาสุดท้ายก็เกิดปาฏิหาริย์เขายอมให้คนป่วยกลับมาอยู่ที่หอพักเขาเห็นและอยู่ด้วยตลอดและปรับทัศนคติว่าเขาได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ถึงจะทำบุญเป็นแสนแสนแต่ก็ยังไม่รู้สึกภูมิใจเท่าการทำบุญครั้งนี้เลยนอกจากนี้คนไข้ยังอยากให้แม่มาจากพม่าเราก็ประสานงานให้ตอนนั้นเรามีเครือข่ายที่มีเพื่อนทำงานตรวจคนเข้าเมืองจึงประสานให้ไปรับและมีคนช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเราพบว่าพอศรัทธาทุกอย่างก็จะมาเองเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำสิ่งสำคัญก็คือเราต้องหาให้เจอว่าเขาอยากได้อะไรบางทีเรายึดที่คำพูดไม่ได้เช่นเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านแต่จริงๆแล้วเราอยากกลับไปเจอคนที่รักเช่นเคสนี้ที่อยากกลับบ้านเพราะอยากเจอแม่ประสบการณ์ที่4เต็มที่กับคนตรงหน้าแล้วจะไม่รู้สึกผิดเรื่องการปล่อยวางก็สำคัญนะไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกผิดกับตัวเองเรามีเคสที่ติดเราและขู่ว่าจะฆ่าตัวตายคนคนนี้ป่วยพิการถูกลูกทิ้งและซึมเศร้าจนต้องกินยานอนโรงพยาบาลมา8เดือนแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเหตุเพราะไม่มีใครดูแลตอนจะส่งกลับบ้านเราก็ช่วยประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อจัดสถานที่ให้เขาได้สามารถดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเราไปจัดบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัยหารถมือสองและให้เด็กอาชีวะไปปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายพอเราเข้าไปดูแลเยอะๆเขาก็เรียกร้องจากเรามากขึ้นพอได้รถช้าก็โทรมาต่อว่าและส่งข้อความแรงๆมาหาเราเช่นแทนที่คุณจะทำบุญกลายเป็นคุณทำบาปและขู่ว่าเขาจะฆ่าตัวตายเราเข้าใจสภาวะของเขานะถามตัวเองว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้และคุยกับน้องสาวที่ดูแลเขาซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันบอกว่าเราคิดอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เราก็ให้คำปรึกษาน้องสาวเขาด้วยน้องสาวเขาก็เข้าใจจากนั้นก็ส่งข้อความไปว่าชีวิตเป็นของลุงอยู่ที่ลุงเลือกจิมให้โอกาสลุงแล้วมันอยู่ที่ลุงว่าลุงจะให้โอกาสตัวเองบ้างหรือไม่ถ้าลุงเลือกที่จะทำแบบนี้จิมก็จะไม่รู้สึกผิดอะไรเพราะจิมได้ทำเต็มที่แล้วขณะที่จิมให้ลุงจิมให้เต็มที่สิ่งที่ลุงเลือกไม่เกี่ยวกับจิมหลังจากนั้นคนไข้กลับดีขึ้นจากที่เคยมองโลกในแง่ลบก็หันมาเห็นความดีงามของคนอื่นมากขึ้นรู้จักขอบคุณและรู้จักรอมีคนมาถามเราหลายคนว่าเราดูแลตัวเองอย่างไรง่ายๆก็คือทำให้ดีที่สุดณตอนนั้นอยู่กับคนตรงหน้าให้เต็มที่เวลาเราออกจากห้องหรือออกจากบ้านเขานั่นเป็นชีวิตของเขา
และเราก็มีชีวิตของเราเราจะไม่เสียใจบางคนจะบอกว่าเสียดายอย่างโน้นอย่างนี้ที่จริงอ่ะเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเลยเราเสียดายหรือเสียใจเพราะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำณสถานการณ์ตรงนั้นประสบการณ์ที่5รู้ทันตัวเองฉันไม่ใช่ฮีโร่เราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและยึดง่ายการทำงานแบบนี้ทำให้ได้ขัดเกลาตัวเองช่วงแรกๆถ้าไม่โกหกตัวเองเราจะเห็นว่าอ๋อมันสำเร็จเพราะฉันฉะนั้นแล้วเราต้องทันตัวเองไม่อย่างนั้นเราจะไปในทุกๆที่แบบที่ว่าเราเป็นฮีโร่เลยสำหรับเรามันคือการปฏิบัติธรรมมันจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจากเดิมที่คิดว่าตัวเองสำคัญต้องมีเราในขณะนั้นๆต้องมีเราในจังหวะนั้นจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องมีเราก็ได้ทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะเราทั้งหมดมันคือจักรวาลถ้าชั่วโมงบินสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะได้เรียนรู้จากคนไข้เราไปให้เขาเป็นครูไม่ใช่ไปช่วยเขาถ้าเราไปเป็นแบบไปช่วยเขาเราจะวางตัวเองอยู่เหนือกว่าพวกเขาพอเราบอกว่าเราไปให้เขาเราจะไปแบบผู้สอนเราก็จะเอาอะไรไม่รู้ไปให้เขาเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราไปในฐานะนักเรียนเราก็จะได้เรียนรู้เช่นเวลาเราไปเห็นคนไข้ที่ยังไม่หลุดก็จะเตือนตัวเองว่าเราจะเป็นแบบนี้หรอเราจะตายแบบนี้หรอแต่เราก็ทำใจไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะบางเรื่องบางอย่างโจทย์ก็ยังวนเวียนมาหาอยู่เช่นมีคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบมาให้เราดูแลเขาจะตายแล้วอยู่ตรงหน้าเราจะอภัยให้เขาได้หรือไม่ประสบการณ์ที่6ให้คุณค่าและความสำคัญกับญาติผู้ป่วยพอทำไปสักพักก็จะพบเคสที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าหากเราติดต่อเฉพาะตัวผู้ป่วยและไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับญาติพอถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากญาติจะตัดสินใจไม่ได้เคสนี้เรากับผู้ป่วยคุยและเลือกวิธีการรักษาไว้หมดแล้วและญาติรับรู้ว่าจะไม่ยื้อชีวิตเช่นไม่เจาะคอหรือใส่เครื่องช่วยหายใจใดๆแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงพอหมอถามว่าจะให้ใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ญาติซึ่งเป็นพ่อซึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรในตอนนั้นเลยตัดสินใจให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจพอใส่สักพักคนไข้ไม่ยินยอมพยายามดึงออกก็เลยต้องมัดข้อมือพอพ่อเห็นภาพลูกถูกมัดก็รู้สึกเจ็บปวดมากเขาโทรมาหาเราว่าเขาอยากถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเอาลูกกลับบ้านเขาควรจะทำอย่างไรดีเราบอกให้เขาไปคุยกับหมออีกรอบหนึ่งระหว่างนั้นแฟนของคนไข้ที่ไปประชุมต่างจังหวัดและจะขึ้นเครื่องบินมาถึงตอนเย็นก็โทรศัพท์ไปบอกคนไข้ให้รอก่อนอย่าเพิ่งรีบไปนะพอแฟนของคนไข้โทรมาเล่าให้เราฟังเรารีบบอกแฟนของคนไข้ว่าเปลี่ยนคำพูดใหม่จะดีกว่านะหากบอกอย่างนั้นเขาจะทรมานให้รีบโทรไปหาคนไข้และบอกเขาว่าไม่ต้องรอถ้าพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ขอให้ไปได้เลยสักพักแฟนคนไข้ก็โทรมาบอกเราว่าพอบอกอย่างนั้นคนไข้ก็ไปเลยเราจะให้คุณค่าเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่ดูแลไม่ใช่เราสำคัญเพียงแค่คนเดียวเวลาเราไม่อยู่เขาจะสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆเองได้เราแค่บอกแนวทางให้แล้วทิ้งเบอร์ไว้บอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นหรือติดขัดก็สามารถโทรหาเราได้ถ้าเขาสามารถทำได้ด้วยตนเองมันจะช่วยเยียวยาตัวเขาด้วยเขาก็จะไม่รู้สึกผิดหรือติดค้างเพราะเขาได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วในกรณีผู้ป่วยระยะท้ายนี้เราจะเตรียมญาติให้พร้อมกับการส่งและพยายามให้ญาติเป็นผู้ทำบทบาทนี้คนที่ห่วงใยกันและกันจริงๆและอยู่กับคนไข้ตลอดก็คือญาติและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญาติกับผู้ป่วย
บางทีญาติก็น้อยใจว่าคนไข้ไม่ฟังเขาเลยคนไข้จะฟังแต่เรากลายเป็นว่าเรามีอิทธิพลกับคนไข้ฉะนั้นเราต้องระวังบทบาทของเราเราต้องตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่ได้ฝึกญาติหรือไม่ได้ให้ญาติเรียนรู้ไปกับเราสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกระบวนการดังกล่าวนี้ถือเป็นการเยียวยาญาติด้วยญาติจะไม่มีความรู้สึกผิดหรือติดค้างต่อคนป่วยและภูมิใจที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองมีเคสหนึ่งคนไข้เป็นห่วงแม่มากเราก็คุยกับแม่ของเขาว่าแม่จะคุยอย่างไรก็ได้เพื่อให้เขาได้วางใจว่าคุณแม่จะสามารถดูแลตัวเองได้แม่บอกว่าแม่เคยบอกก่อนหน้านั้นแล้วและบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวของเขาเราก็บอกว่าถ้ามีอาการที่ไม่ดีก็บอกย้ำๆหลายๆครั้งว่าแม่ดูแลตัวเองได้นะและให้บอกว่าถ้าคนไข้พร้อมที่จะปล่อยวางก็ขอให้ไปได้เลยแล้วสุดท้ายคนไข้ก็ตายในอ้อมกอดของแม่มันเกิดจากการคุยกันก่อนหน้านั้นเรามีคีย์เวิร์ดให้ญาติเราเตรียมญาติเพื่อที่เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะทำได้ด้วยตัวเองและกลายเป็นว่าแม่ก็ได้เยียวยาตัวเองไปด้วยแม่ไม่ได้รู้สึกผิดกับลูกอีกแล้วเพราะมีช่วงหนึ่งที่แม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้ดูแลลูกแต่เราไม่ได้ไปแก้ปมหรือแตะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแค่ให้กระบวนการได้เยียวยาตัวมันเองในจังหวะที่เหมาะสมมีครอบครัวหนึ่งที่เราเตรียมการไว้หมดทุกอย่างแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยคนไข้จากไปในวันรุ่งขึ้นลูกสาวที่อยู่ด้วยรู้สึกว่าได้ทำเต็มที่พอได้ทำเขาก็ดีดนิ้วเลยเขาบอกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วไม่มีความโศกเศร้าหลงเหลืออยู่และมันสวยงามมากบางทีเราได้ญาติมาเป็นแนวร่วมเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะหลังจากเจอประสบการณ์ตรงแบบนี้ทำให้เขาอยากทำแบบเราบ้างมีเคสหนึ่งที่เราประทับใจเราดูแลแม่ของพี่คนหนึ่งที่เป็นพยาบาลอยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาบอกว่าก็แค่เคยได้ยินนะแต่ไม่เคยสนใจเมื่อแม่เขาเสียแล้วและกลับต่างประเทศเขาบอกกับเราว่าเดี๋ยวพี่กลับไปที่จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรารู้สึกโอเคมากที่เรื่องนี้ได้ขยายวงกว้างออกไปประสบการณ์ที่6ค้นหาประตูสู่การตายอย่างสงบคนไข้แต่ละรายมีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันเคสแรกๆเราจะเรียนรู้ว่าการทำบางอย่างไม่ใช่ความต้องการของคนไข้แต่เป็นความต้องการของญาติคนไข้มีเคสหนึ่งช่วงที่คนไข้กำลังแย่พี่สะใภ้ของคนไข้ชอบไปวัดจึงอาสาสวดมนต์ให้คนไข้ฟังแล้วคนไข้ก็ชักพอคนไข้ฟื้นเขาบอกว่าเขากลัววันหลังขอไม่ต้องสวดมนต์นะไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วมันไม่ดีแต่ในจังหวะนั้นมันไม่ใช่จังหวะของการสวดมนต์ดังนั้นแล้วเราต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้วิธีการคือเราจะคุยกับเขาหรือญาติก่อนว่ามีสิ่งใดบ้างที่เขาชอบสิ่งใดที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขบางรายชอบปั่นจักรยานการปั่นจักรยานคือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขและให้ความสำคัญเราก็เอาจักรยานเป็นทางเข้าเรานำทางว่าตอนนี้ขอให้รู้สึกเหมือนเดินทางนะเหมือนตอนที่ปั่นจักรยานแล้วมีลมมาปะทะหน้าเคสนี้ไม่ได้ใช้ยามอร์ฟีนเลยหมอบอกว่าอย่าฝืนอย่าทรมานถ้าอยากได้มอร์ฟีนให้พยักหน้าคนไข้สายหน้าแล้วก็จากไปถ้าเราสามารถหาสิ่งที่เชื่อมโยงกับเขาได้เขาจะเข้าถึงเร็วและสงบมีอีกเคสหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเขารู้ตัวว่าอยู่ในระยะสุดท้ายเราถามว่าอยากทำอะไรเขาบอกว่าอยากทำบุญเราถามว่าถ้าทำบุญจะอธิษฐานขออะไรเขาบอกว่า
ถ้าตายไปขอให้พ่อมารับเราก็ตีความว่าเขาอยากให้มีคนอยู่ด้วยสำหรับเราแต่ละเคสทำให้เราละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเคสนี้ใส่บาตรไม่ใช่เพราะอยากใส่บาตรแต่มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยากทำบุญแต่แค่ไม่อยากโดดเดี่ยวเพราะเขาถูกทิ้งให้อยู่กับโรงพยาบาลด้วยความขัดสนทางด้านเศรษฐกิจแม่เลยต้องไปทำงานเขากลัวว่าจะไปโดยไม่มีใครอยู่เขาเลยอยากให้พ่อที่เสียไปแล้วมารับเขาไปด้วยเคสนี้เราบอกพยาบาลและหมอและบอกคนที่เกี่ยวข้องบอกแม่ของเขาว่าถ้าเขาจะไปให้บอกว่าแม่อยู่ด้วยนะแม่อยู่ด้วยนะแม่อยู่ด้วยนะตลอดเวลาเคสถัดมาคุณลุงคนหนึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเป็นคนชอบทำบุญสุนทานเยอะมากแต่สิ่งที่เขารู้สึกดีทุกครั้งก็คือการร้องเพลงอย่างไรก็รักของทูลทองใจเราไปเยี่ยมทีไรก็จะร้องเพลงนี้ให้ฟังเราเลยถามว่าเพลงนี้มีความหมายอะไรกับลุงเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องจีบภรรยาสมัยเป็นครูน้อยด้วยกันตอนเธอเดินผ่านห้องเวลาเราไปเยี่ยมเราไม่ได้ทำอะไรเลยไปให้เขาร้องเพลงให้ฟังเราพบว่าภรรยาของเขายังอยู่และมีชีวิตที่ผูกพันกันมากเพราะลูกอยู่คนละที่เขาห่วงว่าถ้าเขาไม่อยู่ภรรยาจะไปจ่ายตลาดอย่างไรสุดท้ายเขาตายไปแบบหน้ายิ้มโดยที่บทส่งก็คือเพลงอย่างไรก็รักอีกเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงท้องและเป็นมะเร็งและตั้งใจที่จะเก็บเอาลูกไว้เธอให้ลูกฟังเพลงอิ่มอุ่นตั้งแต่อยู่ในท้องจึงมีความเชื่อมโยงกับเพลงนี้ในช่วงวาระสุดท้ายมีการเถียงกันระหว่างญาติกับสามีว่าจะใช้อะไรเพื่อเป็นบทส่งญาติสายปฏิบัติธรรมก็อยากเปิดบทสวดส่งแต่เราคุยกันก่อนแล้วว่าเธออยากเปิดฟังเพลงอิ่มอุ่นเพราะเธอจะได้เชื่อมโยงกับลูกมีการเถียงกันและเกิดความไม่สงบเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพบกันคนละครึ่งทางดีไหมเปิดธรรมะก่อนก็ได้แต่สุดท้ายต้องปิดด้วยเพลงอิ่มอุ่นเพราะเรารู้ว่านาทีสำคัญของเขาต้องฟังเพลงนี้ในจิตสุดท้ายแต่สุดท้ายเสียงบทสวดก็เปิดไม่ออกทั้งที่เขาก็ซ้อมกันมาแล้วประสบการณ์ที่7เชื่อมั่นในกระบวนการและไม่มีสูตรสำเร็จตราบใดที่เรายังไม่ได้ลงมือทำมันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบด้วยตอนทำเคสแรกๆชั่วโมงบินยังไม่เยอะเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและจะละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพบว่ากระบวนการจะทำงานของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่เพียงเฝ้ามองการฟังสำคัญกว่าการพูดฟังและสังเกตด้วยเวลาเขาพูดเรื่องอะไรแล้วตาเป็นประกายแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อเขามันจะเป็นแผนที่ที่เราจะไปต่อกับเขาเองซึ่งมันจะเกิดจากตัวของเขาเองไม่ใช่นำเสนอจากฝ่ายของเราแล้วผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นสำคัญก็คือว่าเราต้องอยู่กับเขาจริงๆเมื่อก่อนตอนที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากเราฟังและคิดหาวิธีการเวลาฟังแล้วสมองเราก็จะคิดไปด้วยเรามักจะคิดเรื่องหาคำตอบแต่เราต้องตัดทิ้งทั้งหมดณขณะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กับคนคนนั้นจริงๆแล้วคำตอบก็จะออกมาเองมันจะไม่มีสูตรสำเร็จบางเคสอาจจะทำแล้วเวิร์กแต่เราต้องระวังว่าคนทุกคนไม่เหมือนกันเราให้ความสำคัญกับเรื่องจังหวะมากๆนะบางคนใจร้อนรีบสะสางเยียวยาเรื่องบางเรื่องเร็วไปแต่ถ้าไม่ใช่จังหวะก็จะล้มเหลวอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีปมตอนเราไปเยี่ยมไข้คนไข้ครั้งสุดท้ายนั่นก็คือวันพระเราเอาพวงมาลัยไปให้และสวดมนต์ให้เราบอกกับคนไข้ว่าถ้าพร้อมให้เอาพวงมาลัยนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะ
แล้วก็วางพวงมาลัยที่หน้าอกตอนทำวัดเราให้สามีคนไข้มาอยู่ร่วมด้วยเขาอยู่กันคนละบ้านการทำอย่างนี้เหมือนเขาได้ดูแลเยียวยากันในวาระสุดท้ายเราจะให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้เขาได้อยู่ดูแลกันและกันไม่มีพลังงานด้านลบต่อกันให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้เลยไม่ต้องย้อนกลับมาข้างหลังอีกแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นคนไข้ก็จากไปอย่างสงบบางคนมีปมเยอะแยะเวลาไม่มากพอเราบอกว่าให้เขาอยู่กับลมหายใจเขาห่วงคนอื่นมาเยอะมากตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองเพื่อเป็นเสบียงของเขาเองอยู่กับลมหายใจในแต่ละขณะให้โฟกัสที่ปัจจุบันเอาแค่ฐานลมหายใจอย่างเดียวก็พอปวดก็เรียนรู้ที่จะวางบางทีมันสะสางไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางมันลงภาค3วันนี้คือของขวัญของชีวิตเมื่อเริ่มทำงานจิตอาสาก็ค้นพบว่ามันคือการเคมีจิตใจเราเรียกงานจิตอาสาว่างานยาใจเพราะงานนี้เยียวยาจิตใจของเราการทำงานจิตอาสาทำให้ได้ความสุขกลับคืนมามีคนชอบถามว่าเธอได้อะไรจากการเจ็บป่วยและผันตัวเองจากผู้ป่วยมาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสิ่งที่เธอได้รับไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นมิตรภาพระหว่างผู้ให้กับผู้รับและเมื่อเป็นฝ่ายให้ก็จะมีผู้ให้อื่นๆเข้ามาช่วยเหลือคล้ายๆกับว่าเราดูแลผู้อื่นอย่างไรจักรวาลก็จะดูแลเราต่อเองเหนือสิ่งอื่นใดการทำงานดูแลผู้ป่วยทำให้เธอได้กลับไปเชื่อมโยงสิ่งที่ขาดหายและชำระสะสางเรื่องค้างคาใจในวัยเด็กเช่นกลับไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแม่ที่ไม่เคยสัมผัสความเป็นแม่กลับไปให้อภัยพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีเรื่องค้างคาใจจนปรากฏในรูปแบบของฝันร้ายกลับไปค้นพบคุณสมบัติเชิงบวกที่ซ่อนอยู่ในตัวแต่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนเช่นความรู้สึกอ่อนโยนและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเกินกว่าจะประมาณค่าเป็นตัวเงินซึ่งหากไม่เป็นมะเร็งเธอคงไม่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเธอบอกว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญอันล้ำค่ายิ่งเราก้าวมาถึงจุดขอบคุณโรคภัยได้จริงๆขอบคุณมะเร็งขอบคุณความทุกข์ขอบคุณจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดขอบคุณประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นทุนสำหรับเราความเป็นกำพร้าเป็นของขวัญสำหรับเราถ้าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นมันก็จะไม่รอดตายมาได้เพราะเราจะไม่เข้มแข็งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเข้มแข็งเราล้มไม่มีใครมาโอบเราเวลาเหงาหรือทุกข์ก็ไม่มีอ้อมกอดของใครสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีวันนี้ได้ถ้าเราไม่สู้ถ้าเรายอมจำนนเราจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้จิตอาสาคือเคมีขนานเอกเมื่อเริ่มทำงานจิตอาสาก็ค้นพบว่ามันคือการเคมีจิตใจเราเรียกงานจิตอาสาว่างานยาใจเพราะงานนี้เยียวยาจิตใจของเราการทำงานจิตอาสาทำให้ได้ความสุขกลับคืนมาเมื่อก่อนเป็นคนที่ติดวัตถุมีความเชื่อว่ามีเงินเท่านั้นถึงจะมีความสุขเงินก็คือพระเจ้าเรามีความสุขกับตัวเลขเงินที่เพิ่มขึ้นเราเก็บเงินได้และมีข้าวของที่ครอบครองแต่วินาทีที่ทำงานจิตอาสาเราได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แบบนั้นมีความสุขอีกตั้งมากมายหลายอย่างที่เรายังไม่เคยรู้จักเรารู้สึกว่าคุ้มแล้วที่เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดมาเป็นคนคนนี้และได้ฝากอะไรไว้ในโลกใบนี้บ้างชีวิตมาถึงจุดสูงสุดมีคนที่เรารักและรักเรามากมายเราเรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองที่สามารถจะรักได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เรามีพลังมีแรงบันดาลใจก็คือเ
เมื่อมีใครคนหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิตมาบอกกับเราว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอกมาเขายินดีที่จะช่วยเราจะรู้สึกเบิกบานดีใจเป็นที่สุดเวลานึกถึงก็จะมีความสุขทุกวันนี้ถือเป็นกำไรของชีวิตล้วนๆแทนที่จะตายไปเมื่อ 7-8 ปีก่อนเราเป็นคนชอบทำอะไรหมดแม็กจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนนอนอยู่บนเตียงแล้ววันที่เหนื่อยมากๆพอนึกถึงสิ่งที่ทำมาในชีวิตเราก็จะยิ้มได้นึกถึงรอยยิ้มและแววตาของคนเหล่านี้มันเป็นพลังชีวิตเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงมีแรงบันดาลใจจะส่งต่อสิ่งที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่นอย่างไม่มีประมาณเวลาทุกข์หรือเจอเรื่องอะไรมาพลังศักดิ์สิทธิ์ของเรานี่แหละก็คือบทภาวนาสำหรับเราตอนป่วยครั้งแรกเรารู้สึกโดดเดี่ยวเรานึกถึงความดีของตัวเองไม่ออกตอนนี้ถ้าถึงวาระสุดท้ายไม่ต้องเอาพระมาสวดก็ได้เราพึ่งตัวเองได้ก่อนเพราะไม่รู้กำหนดไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เวลาไหนแต่เรามีเครื่องมือของเราแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเราก็คงแฮปปี้บางทีก็นึกขอบคุณว่าเรามาถึงตรงนี้เราโคตรเจ๋งเลยนะเราชื่นชมตัวเองจากเด็กที่ครูเก่ามาเจอและเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วครูก็รู้สึกประหลาดใจถ้าเป็นเจ้าแม่คาราโอเกะหรือเจ้าแม่โต๊ะแชร์ทุกคนก็คงจะไม่ประหลาดใจอะไรเลยการเดินทางนี้เปลี่ยนจากดำเป็นขาวบางสิ่งบางอย่างเป็นคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของเราเมื่อนึกถึงก็มีความสุขนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราเป็นคนชอบแสดงอำนาจซึ่งเป็นพลังงานอีกด้านหนึ่งเราภาคภูมิใจโดยไม่ต้องมีใครมาชื่นชมขณะที่ผู้คนเคยมองภาพเราเป็นซาตานแต่เรามีความดีงามได้อย่างไรพรุ่งนี้เราจะตื่นหรือไม่ตื่นมันก็ไม่สำคัญอีกแล้วตอนนี้อะไรก็ได้เราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาแล้วต้อนรับความอ่อนโยนในวัยเด็กกลับคืนมาเคยย้อนกลับไปคิดว่าทำไมจึงได้มาทำงานกับเด็กป่วยทั้งที่ตอนแรกเราเป็นคนไม่ชอบเด็กเราเกลียดเด็กมากตอนได้รับโจทย์ให้ทำงานกับเด็กป่วยก็รู้สึกว่าเราตกใจมากไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเมื่อเด็กร้องไห้มองย้อนกลับไปเพราะเราไม่มีพี่น้องเวลาเขาร้องไห้หรืออ่อนแอเราก็ไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงเราจัดการไม่ได้เราก็เลยไม่ชอบเมื่อก่อนคิดว่าการร้องไห้หรือน้ำตาไม่ได้ช่วยอะไรแต่พอทำงานกับเด็กด้านนี้เด็กกลับช่วยดึงความอ่อนโยนในตัวเราออกมาเมื่อก่อนเราคิดว่าเราไม่มีสิ่งนี้อยู่เลยแต่การที่เรามาทำงานด้านนี้ก็เหมือนกับว่าเราถูกจัดวางมาแล้วมันมีความหมายกับเราก็คือได้กลับมาดูแลสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในใจว่าเราโหยหาอะไรเราต้องการสิ่งใดที่แท้จริงนั่นก็คือความรักนั่นเองทำไมเราต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียในวัยเด็กซึ่งทำให้เรากลัวการถูกทิ้งถูกปฏิเสธอ๋อก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงภารกิจชีวิตของตัวเองว่าคือการเรียนรู้เรื่องความรักถ้าเราไม่ผ่านความทุกข์มาเราจะเข้าใจความทุกข์ของเขาได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ที่ดึงดูดมาให้สัมพันธ์กับเราจะมีรูปแบบชีวิตคล้ายๆกับเราเราก็เลยเข้าใจเขาแล้วก็ได้คำตอบว่าการทำงานกับเด็กก็เหมือนกับเราได้กลับไปดูแลวัยเด็กที่ไม่สมบูรณ์ของตัวเราเองด้วยขอพระเจ้าอีก2ปีแล้วเมื่อจิ๋มดูแลความเปราะบางของตัวเองได้ก้อนเนื้อจะเล็กลงหากพระเมตตาให้จิ๋มได้กรุณาตัวตนเราเองอาเมนคำอวยพรของพี่อู๊ดสมพลชัยสิริโรจน์ที่เขียนให้กว่าจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลาปกติเวลาเจอกันพี่อู๊ดมักจะมีคำถามให้เราคิดแต่ไม่คาดคั้นให้เรารีบตอบเช่นมะเร็งมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยให้เขียนบันทึกคำถามด้วยมือข้างที่ถนัด
แล้วค่อยๆเขียนคำตอบด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อให้เวลาสำหรับการใคร่ครวญกลับไปเชื่อมโยงกับแม่การทำงานจิตอาสาเหมือนพาเรากลับไปใกล้ชิดกับแม่ที่เราไม่เคยสัมผัสสิ่งที่เราทำค่อยๆเผยปรากฏขึ้นว่าเมื่อเราได้กลับไปดูแลแม่ซึ่งเป็นคนในสายเลือดที่เราไม่ได้สัมผัสและดูแลเลยการทำงานนี้ทำให้ได้รู้ว่าเราได้รับพรสวรรค์เรื่องงานศิลปะมาจากแม่แม่ชอบงานเย็บปักแต่เมื่อก่อนเราจะไม่เอาพรสวรรค์ด้านนี้ออกมาใช้เพราะเราคิดว่าความเป็นผู้หญิงก็คือความอ่อนแอการเสียสละก็คือความโง่เป็นคนดีแล้วทุกข์จึงบอกตัวเองตั้งแต่เด็กๆว่าชีวิตของฉันจะไม่มีวันเหมือนแม่ในขณะที่ความเป็นแม่มีแต่คนรักและชื่นชมฟังจากเพื่อนของแม่เล่าพ่อกับแม่รักกันแต่พ่อเจ้าชู้ที่เรารับรู้มาก็คือเขาถูกบังคับให้เลิกกันจริงๆแล้วเขายังรักกันอยู่แอบส่งจดหมายให้กันอยู่เวลาพ่อแอบมาเจอก็ยังฝากเงินให้แม่อยู่แต่แม่จำใจแม่ทุกข์ใจที่ต้องฟังผู้ใหญ่แม่เลยเป็นซึมเศร้าแล้วมาถึงขั้นเป็นผู้หญิงบ้าเพราะแม่ถูกพี่น้องกดดันก็เลยเสียสติไปเพื่อนแม่บอกว่าแม่เป็นบ้าเพราะสิ่งนี้เราเลยชอบทำงานกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเวลาทำงานกลุ่มกับผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะรู้สึกว่าเราได้กลับไปเชื่อมโยงและดูแลแม่ที่เราไม่เคยได้ดูแลให้อภัยพ่อพ่อเป็นโจทย์ใหญ่ของเราเราเติบโตมากับความแค้นได้ยินเรื่องเล่าพฤติกรรมที่ไม่ดีของพ่อมากมายเราเกลียดพ่อเราไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับพ่อเลยแม้แต่หน้าเราก็จำไม่ได้พ่อเคยมาหาเราวิ่งหนีสุดชีวิตเราหนีตลอดพ่อก็พยายามจะเข้าหาแต่ความโกรธความอาฆาตมันแรงกว่าเราไม่เปิดโอกาสให้พ่อเข้ามาหาเลยมีบางช่วงที่เราอยากเชื่อมโยงกับพ่อแต่ก็จะหาเหตุผลมาต่อต้านเช่นพ่อเขาทำให้แม่เป็นอย่างนี้เขาทำให้แม่ตายซึ่งเราสะกดจิตตัวเองชีวิตฉันต้องลำบากฉันต้องเจออะไรมาบ้างเธอรู้บ้างไหมความเจ็บปวดทั้งหมดเรายกเอาไปให้พ่อเป็นคนรับผิดชอบเมื่อก่อนเราจะทำให้พ่อมองเราว่าเลวที่สุดเพื่อที่จะให้เขาเสียใจว่าเธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้ยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดได้เท่าไหร่เราจะยิ่งสะใจเป็นการแก้แค้นพอพ่อเสียเราก็ไม่รู้สึกอะไรต่อมาเราคิดว่าเรายกโทษให้พ่อแล้วแต่ในความฝันก็ยังวิ่งหนีพ่ออยู่ความฝันมันโกหกตัวเองไม่ได้เราเลยรู้ว่ามันยังค้างคาใจอยู่ถึงคนในวงการนี้จะสอนว่าเธอต้องให้อภัยเธอต้องให้อภัยแต่จริงๆเรายังให้อภัยไม่ได้อย่างแท้จริงเราต้องมาแก้โจทย์กับพ่อตอนพ่อตายแล้วเริ่มจากใช้วิธีเขียนบันทึกง่ายๆทั้งที่ตัวเราเองไม่ชอบเขียนจุดสำคัญก็คือครั้งหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกโกรธเขาถามว่าเราอยากตายหรืออยากมีชีวิตอยู่เขาตามมาดูว่าเราเป็นอย่างไรมาเจอเรากำลังร้องไห้หนักมากตะโกนด่าโชคชะตาตัวเองตำหนิพ่อที่ทิ้งเราไปทำให้เราต้องเจอความทุกข์อะไรบ้างจากคนรอบข้างที่เลี้ยงดูเรามาเขาบอกว่าถ้าหากพ่ออยู่ตรงนี้สิ่งที่พ่ออยากจะบอกเราก็คือเขาขอโทษพอเขาพูดคำว่าขอโทษมันก็เหมือนไฟฟ้าวิ่งในตัวเราเราเพิ่งรู้ว่าชีวิตเราต้องการคำขอโทษมากแค่ไหนและสิ่งที่เราทำโดยไม่รู้ตัวก็คือทำในสิ่งที่เราเกลียดนั่นก็คือในชีวิตนี้เราไม่เคยขอโทษใครเลยและแล้ววันหนึ่งเราก็ฝันว่าพ่อเดินเข้ามาหาเราเราไม่ได้วิ่งหนีพ่ออีกแล้วเรามองเห็นแววตาของพ่อในความรู้สึกที่พ่อมองเราไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้อยากจะวิ่งหนีเหมือนทุกครั้งเราจะฝันซ้ำๆนานๆครั้ง
ครั้งล่าสุดเราฝันเห็นพ่อมองเราแล้วยิ้มเราเดินเข้าไปใกล้พ่อมากขึ้นเรารู้สึกอบอุ่นสนิทใจจึงรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องความรักและการให้อภัยเสียงจากกัลยาณมิตรสมพลชัยสิริโรจน์ผมพบกับอรทัยโดยสุชาดาอัศวหฤทัยแนะนำพาเธอมาพบหลังจากจบเวิร์กช็อปครั้งหนึ่งที่ผมเริ่มแนะนำจิตวิทยารู้ทันตัวตนหรือ Voice Dialogue ให้กับพนักงานในบริษัทของสุชาดาจิตวิทยาสายนี้มุ่งให้ผู้เรียนรู้ตระหนักและรู้ตัวว่าชีวิตตนเองนั้นอยู่ใต้อิทธิพลของบุคลิกย่อยๆหรือตัวตนต่างๆในตัวเองบุคลิกหรือตัวตนที่ว่าก่อกำเนิดมาจากการเรียนรู้ของแต่ละคนที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกรอบตัวและสังคมรอบข้างตัวตนใดที่ทำแล้วเป็นที่ยอมรับก็เก็บไว้เป็นตัวตนหลักเป็นบุคลิกที่เราเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามตัวตนหลักคือตัวตนและบุคลิกย่อยๆอีกไม่น้อยที่จำต้องโดนตัวตนหลักปฏิเสธหรือหลงลืมไปเช่นตัวตนหลักที่เป็นตัวตนจริงจังเอาจริงเอาจังกับการงานก็จะหลงลืมและละทิ้งตัวตนที่รู้สึกผ่อนคลายสบายๆไปการตระหนักรู้ว่าตัวตนใดกำลังมีบทบาทในชีวิตจะทำให้มีทางเลือกในชีวิตกว้างขึ้นอย่างลึกซึ้งเมื่อผมได้มีโอกาสรับฟังว่าอรทัยเป็นมะเร็งแล้วรักษาหายแต่ก็กลับมาเป็นอีกครั้งผมก็สะท้อนใจนึกถึงมารดาของผมเองที่เธอไม่ได้มีโอกาสเช่นนี้เธอจากไปด้วยมะเร็งในสมองหลังจากที่พวกเราทราบว่าท่านเป็นโรคนี้เพียง4เดือนผมถามอรทัยในคำถามที่ผมไม่เคยได้มีโอกาสถามมารดาของผมว่าอยากจะอยู่ต่อหรืออยากที่จะไปเป็นคำถามที่มาจากพื้นฐานทางจิตวิทยาพื้นๆซึ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับกันว่าเมื่อเราตอกย้ำบอกกล่าวกับตนเองว่าอย่างไรโอกาสที่เรื่องนั้นๆจะเกิดขึ้นย่อมมีมากกว่าผมใช้คำว่ามีโอกาสมากกว่าไม่ได้ใช้คำว่าต้องเป็นตามที่เราปรารถนาในทางจิตวิทยารู้ทันตัวตนคำถามนี้ปลุกตัวตนบางด้านที่เธออาจจะหลงลืมให้ตื่นขึ้นตัวตนที่ว่าก็คือตัวตนที่ต้องการมีชีวิตรอดตัวตนนี้คือหนึ่งในบุคลิกย่อยๆที่กอบขึ้นมาเป็นบุคลิกรวมของอรทัยและของเราทุกคนตัวตนนี้หลับไหลไปหรือมีบทบาทน้อยหากมีก็มีโดยที่เจ้าตัวอรทัยไม่รู้ตัวและเป็นไปได้มากว่าตัวตนนี้ที่แสนจะเปราะบางนี้อาจจะไม่มีพื้นที่ในตัวของอรทัยเลยหากตัวตนอีกด้านของอรทัยเข้มแข็งและเสียงดังยิ่งกว่าด้านตรงข้ามกับตัวตนที่ต้องการมีชีวิตก็คือตัวตนนักตำหนิตัวตนนี้คอยจะตอกย้ำอยู่เสมอหากอรทัยหรือใครก็ตามไม่ได้ทำตามกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมตัวตนนี้จะลุกขึ้นมากล่าวโทษโจมตีเพื่อให้เจ้าตัวอรทัยลุกขึ้นมากระทำการแต่น้ำหนักของถ้อยคำของนักตำหนินี้รุนแรงราวกับน้ำหนักของคอนกรีตนับพันตันอรทัยโดนตัวนี้กระหน่ำซ้ำเติมต่างๆนานามาตลอดชีวิตจนนักตำหนิเห็นว่ามีทางเดียวที่จะปกป้องไม่ให้อรทัยมีชีวิตที่จะโดนใครต่อใครว่าก็คือให้อรทัยจบชีวิตลงตราบใดที่เสียงของนักตำหนิภายในอรทัยยังไม่ได้ถูกดูแลก็ยากนักที่อรทัยจะมีทางเลือกอื่นต่อเมื่ออรทัยได้ยินเสียงของตนเองอีกด้านหนึ่งซึ่งต้องการมีชีวิตอยู่อรทัยจึงมีโอกาสที่จะละวางเสียงตำหนิไว้แล้วเริ่มมองหาหรือรับฟังเสียงของตัวตนอื่นๆและเปิดใจเปิดทางให้ได้เริ่มดูแลตนเองและดูแลอย่างลึกซึ้งยาวนานพอที่จะทำให้เสียงของนักตำหนิที่หมายปลิดชีวิตของอรทัยแผ่วลงในที่สุดการที่เสียงของตัวตนที่ต้องการมีชีวิต
กลับมาเป็นที่ได้ยินอีกครั้งทำให้เสียงที่เคยก่นด่าต่อว่าชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัวอาจจะเบาบางลงด้วยเสียงของชีวิตที่แสนจะเปราะบางหรือสูญสิ้นไปง่ายนั้นได้มีพื้นที่หรือมีความสำคัญยิ่งขึ้นความเปราะบางหรือตัวตนที่อ่อนไหวจนอาจจะกลายเป็นอ่อนแอในสายตาของคนที่เข้มแข็งเป็นด้านที่โดนละเลยละทิ้งไปในการเติบโตของเราเกือบทุกคนแต่จะทำอย่างไรได้เล่าหากชีวิตเติบโตมาโดยโดนรังแกโดนหมายหัวโดนกีดกันและที่สำคัญที่สุดก็คือโดนทอดทิ้งให้ขาดจากความรักในวันที่อรทัยเจ็บแค้นเจ็บใจหมายเอาคืนกับคนที่ควรจะมอบความรักให้อรทัยไม่สามารถเข้าถึงความเปราะบางที่สะท้อนความต้องการความรักได้เลยจบจนวันที่อรทัยได้รับคำขอโทษแม้นจะไม่ได้มาจากปากคำของผู้กรณีโดยตรงแต่เพียงได้ยินคำขอโทษที่เกิดจากการสมมุติถ้อยคำนี้ดิ่งตรงลงไปในใจของอรทัยที่กำลังโหยหาทำให้เห็นให้รู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่อรทัยเองจะได้มีโอกาสยกโทษให้ด้วยตัวเธอเองแต่ถ้อยคำนี้ก็ต้องมาจากความรู้สึกที่รู้สึกผิดและปรารถนาจะขออภัยอย่างเข้มข้นเสมอกันการช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นสุดท้ายทั้งผู้ที่กำลังจะจากไปและผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานของการสูญเสียที่กำลังจะมาเยือนเป็นบุคลิกอีกด้านหนึ่งของอรทัยที่บ่มเพาะขึ้นมาหลังจากตนเองรู้จักก้าวข้ามและสามารถให้อภัยกับความทุกข์ยากใจแสนสาหัสและนำพาให้คนอื่นได้ก้าวข้ามได้เช่นกันและตนเองก็ได้ก้าวถึงความทุกข์ยากของตนที่อาจจะสะสมนอนเนื่องอยู่อีกไม่รู้จบจนการช่วยเหลือนี้ก็คือภารกิจคือเหตุผลคือแรงขับเคลื่อนให้อรทัยมีชีวิตอยู่ชีวิตที่มะเร็งร้ายก็ไม่สามารถเอาจากเธอไปได้เพราะเธอได้เยียวยาตนเองไปพร้อมกับการเยียวยาคนอื่นๆโดยเธอมอบความรักให้พวกเขาพร้อมๆไปกับความรักที่เธอมีต่อตนเองด้วยหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าเธอได้ค้นพบของขวัญที่ชีวิตได้มอบให้แต่เป็นของขวัญที่เธอหลงลืมไปจนโรคเนื้อร้ายได้นำของขวัญชิ้นนี้กลับมาให้กับเธอและเธอก็พร้อมที่จะมอบของขวัญนี้ให้กับผู้คนต่อไปลงวันที่27มิถุนายน2559เสียงจากกัลยาณมิตรสุชาดาอัศวหฤทัยอรทัยหรือจิ๋มในวันนี้กับจิ๋มที่ฉันเคยพบเป็นครั้งแรกเมื่อ9ปีก่อนดูเหมือนจะเป็นคนละคนกันฉันรู้สึกยินดีเมื่อรู้ว่าเธอกำลังจะออกหนังสือและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อได้รับการร้องขอให้เขียนบทความสั้นๆลงในหนังสือของเธอพี่ดาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้จิ๋มเติบโตจึงอยากจะให้พี่เขียนฉันอยากจะบอกว่าอันที่จริงเราทั้งคู่ต่างเติบโตไปด้วยกันบนความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดานี้ฉันรู้จักกับจิ๋มเมื่อปี2550ในเวิร์กช็อปมหกรรมกระบวนการครั้งที่7ซึ่งจัดโดยสถาบันขวัญเมืองที่จังหวัดเชียงรายหลังจากฟังเรื่องราวที่เธอเล่าในวงสนทนาฉันแอบคิดในใจว่าถ้ามีคนเอาประวัติของเธอไปสร้างเป็นภาพยนตร์คงเป็นหนังชีวิตที่น่าดูก็คือมีหลากหลายอารมณ์ทั้งโลดโผนและดราม่าตัวเอกของเรื่องก็คงเรียกเสียงหัวเราะได้พอๆกับน้ำตาจากผู้ชมและยังพาให้เราหวนกลับมาใคร่ครวญชีวิตของตนเองไปพร้อมๆกันในช่วงเวลานั้นแม้จะรู้สึกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้น่าสนใจแต่ฉันก็ไม่ได้นึกอยากเข้าไปพูดคุยกับเธอนานหลายปีทีเดียวกว่าที่ฉันจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเราต่างกันสุดขั้วเราอยู่กันคนละขั้วพลังงานบางอย่างในตัวเธอจึงทั้งดึงดูดและทำให้ฉันรู้สึกกลัวอย่างไรก็ตามอะไรบางอย่างทำให้ฉันบอกเธอไปว่าถ้ามีโอกาสมากรุงเทพ
ก็โทรหาพี่นะหมอบอกว่าจิ๋มอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึง2ปีเธอบอกกับฉันแบบนี้เมื่อเราพบกันอีกครั้งที่กรุงเทพฉันบอกไม่ถูกว่าจะรู้สึกว่าอย่างไรเพราะจะว่าไปเราก็ยังไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากนักแต่พอรู้ว่าเธอต้องรอรับผลตรวจเลือดอย่างละเอียดและไม่มีแผนว่าจะทำอะไรที่กรุงเทพฉันจึงตัดสินใจชวนเธอไปพักด้วยกันที่รีสอร์ทที่ฉันกำลังจะไปเข้าเวิร์กช็อปของบริษัทส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าฉันอยากให้เธอได้พบกับพี่สมพลชัยสิริโรจน์ที่ในเวลานั้นเป็นหนึ่งในทีมกระบวนการที่มานำกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ leadership dialogue ให้กับที่บริษัทด้วยความเชื่อที่ว่าพี่สมพลจะมีวิธีการสื่อสารและรับมือกับสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ได้ดีกว่าฉันและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ฉันทึ่งในความมหัศจรรย์ของการรับฟังอย่างลึกซึ้งและการได้รู้จักอีกด้านหนึ่งซึ่งแสนจะเปราะบางของผู้หญิงที่ชื่ออรทัยคนนี้การได้มารู้จักกับจิ๋มทำให้ฉันเชื่ออย่างไร้ข้อกังขาว่าเราไม่สามารถดูแลความรู้สึกเปราะบางของคนตรงหน้าได้หากเราไม่สามารถเข้าถึงความเปราะบางในตัวเองความเปราะบางที่ว่านี้มีทั้งความกลัวตายความรู้สึกไร้คุณค่าความสิ้นหวังขาดที่พึ่งและความรู้สึกอื่นๆอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่ก็น้อยคนนักจะรู้จักกับมันอย่างแท้จริงเธอเคยบอกกับฉันว่าการเข้าถึงความรู้สึกเปราะบางของคนตรงหน้าทำให้เธอเข้าถึงความรักและความอ่อนโยนในตัวเองเมื่อเธอได้มีโอกาสทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากขึ้นความรักและความอ่อนโยนในตัวเธอก็ได้รับการบ่มเพาะให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอสามารถหันกลับมาดูแลและมอบความรักความใส่ใจให้กับความเปราะบางในตัวเองด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่างที่น้อยคนนักจะทำได้เช่นเธอจิ๋มในวันนี้ต่างจากจิ๋มในวันวานเมื่อ9ปีก่อนที่ฉันพบครั้งแรกตรงที่ฉันเห็นว่าเธอเข้าถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่และพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายที่ประสบชะตากรรมใกล้เคียงกับเธอดังที่เธอมักจะเขียนหรือพูดเสมอๆว่าสำหรับเธอแล้วมะเร็งก็คือเพื่อนคือของขวัญและสำหรับฉันเธอก็คือความเปราะบางที่งดงามและความเข้มแข็งแบบนักรบที่น่าชื่นชมงานความตายงานแห่งอนาคตงานความตายเป็นงานแห่งอนาคตคนในครอบครัวของคุณไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีชะตากรรมอย่างนี้เวลาคนมาเยือนยอเราว่าเราเป็นนางฟ้าเรารู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเราทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อใครเลยเราทำเพื่ออนาคตของตัวเองความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วเวลาไปชวนคนทำก็บอกว่านี่เราทำเพื่ออนาคตของเราทุกคนคุณคิดว่าคุณจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอกเหรอมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราทำงานกับอนาคตของตัวเองพอถึงเวลาเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะติดธุระหรือนำพาเราได้หรือไม่ไม่ต้องเอาพระมาไม่ต้องเปิดบทสวดมนต์ให้เราก็ได้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราว่าความตายก็สำคัญพอๆกับการมีชีวิตอยู่นั่นแหละความตายเป็นผลจากการกระทำในวันนี้ถ้าเราทำมันดีถึงเวลาตายก็จะไม่กลัวคนที่กลัวก็คือไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียดายและเสียใจเมื่อใครคนหนึ่งจากเราไปเราทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียดายและเสียใจเมื่อใครคนหนึ่งจากเราไปถึงมะเร็งเพื่อนรักของฉันเราเริ่มต้นมิตรภาพด้วยการที่เธอกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเป็นเพื่อนกันฉันจะไม่ทำร้ายเธอและเธอก็ไม่ทำร้ายฉันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอด24ชั่วโมงการกระทำของอีกฝ่ายไม่ว่าจะร้ายหรือดีต
ต่างส่งผลกระทบถึงกันและกันอย่างต่อเนื่องฉันเฝ้าภาวนาตอนก่อนนอนและตอนเช้าทำให้เราได้มีโอกาสอยู่กันเพียงลำพังสองคนสื่อสารกันได้จริงคุยกันได้ยิ่งช่วงไหนคิดแต่ในทางที่ดีเบิกบานแจ่มใสตื่นมาจะสดชื่นร่าเริงเขาก็เหมือนจะมีความสุขไปด้วยไม่มีอาการของโรคเลยแม้จะมีช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ก็มีช่วงเวลาแย่ๆที่เราไม่เข้าใจและขัดใจกันตกลงกันไม่ได้ซึ่งสาเหตุก็มาจากฉันเองเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายต่างส่งผลกระทบถึงอีกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านี้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยทางกายต่างๆขึ้นเช่นปวดหัวเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกฉันก็จะรู้สึกไม่ไว้ใจเขาโดยลืมนึกถึงธรรมชาติของการดำเนินไปของโรคความคิดแวบแรกเข้ามาฉันควรจะเสี่ยงไปให้เคมีบำบัดเอาเธอออกไปให้พ้นซะดีไหมพอคิดได้อย่างนั้นจิตใต้สำนึกของฉันจะออกมาในทางลบทำให้รู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่ดีเครียดนอนไม่หลับอาการของตัวเองก็จะแย่ลงไปอีกทุกวันนี้ฉันใช้วิธีพูดคุยกับเสียงภายในบอกเขาว่าวันนี้ปวดเกินไปแล้วนะอย่าโตเกินไปเลยถ้าปวดไปมากกว่านี้ใครจะปักเสื้อสวยๆทำอาหารอร่อยๆให้เธอฉันปรารถนาจะดูแลผู้คนโดยเฉพาะผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตทำให้เขามีความสุขอย่างที่เรามีในวันนี้ยังไงล่ะอาการต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไปฉันตั้งใจปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตนเองทำให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆเพื่อให้เราอยู่ร่วมกับโรคของเราแบบไม่ทุกข์ทรมานและตอนนี้เพื่อนของฉันก็แสดงให้เห็นว่าเขารับรู้และปรารถนาจะสื่อความรู้สึกถึงกันได้จริงๆเขาไม่โตขึ้นไม่กินพื้นที่และนี่อาจจะเป็นสัญญาที่เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อไปขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่คอยตักเตือนและเปลี่ยนชีวิตให้พบกับความดีงามและทำให้เรารู้จักตัวตนที่เป็นเราบางครั้งเราก็เบียดเบียนร่างกายมากเกินไปมีผลอย่างไรก็ต้องกลับมารู้สึกตัวกลับมามองตัวเองซึ่งกลายเป็นว่าทุกวันนี้ฉันต้องทนุถนอมแม้กระทั่งลมหายใจเข้าและออกคอยติดตามดูแลทุกขณะว่าเป็นอย่างไรต้องประคองส่วนอื่นๆของกายและใจเมื่อเราเริ่มมองเห็นโลกภายในของตัวเองความรู้สึกเป็นมิตรก็จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวถ้าใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายเราก็จะมีความสุขอย่างง่ายๆได้มากขึ้นแม้กระทั่งในสิ่งเล็กๆน้อยๆอาทิเช่นยิ้มแย้มให้กับคนแปลกหน้าบอกทางแก่นักท่องเที่ยวฟังความทุกข์ของผู้คนที่ต้องการระบายเป็นคำพูดฉันว่าการมีจิตใจที่ดีช่วยเยียวยารักษาโรคได้หมอที่เก่งที่สุดก็คือตัวเราเองแต่ก่อนที่เราจะเป็นหมอที่เก่งเราต้องรู้จักตัวเองให้ได้ก่อนปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นกับฉันภาคสุดท้ายกรณีตัวอย่างการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแม้เธอจะดูแลผู้ป่วยมานับร้อยรายมีความประทับใจและได้เรียนรู้กรณีต่างๆในแง่มุมที่หลากหลายและมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแต่ด้วยภารกิจที่รัดตัวเรื่องราวต่างๆจึงถูกบันทึกไว้ในความทรงจำมากกว่าผ่านตัวอักษรถึงกระนั้นเมื่อพอมีเวลาอยู่บ้างเธอจะเขียนบทบันทึกเกี่ยวกับกรณีต่างๆเผยแพร่ใน Facebook ส่วนตัวอรไทยชะฟูและเก็บเว็บ Blogspot ที่ชื่อฤดูกาลแห่งชีวิตโดยอยากถ่ายทอดให้ผู้คนได้เห็นและเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วย
อันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งทางด้านกายและจิตใจในบันทึกของเธอจึงเผยทั้งความรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทั้งของตัวเองผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและรับรู้ความรู้สึกได้ราวกับอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันในขณะเดียวกันนั้นความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในตัวเธอก็ทำให้เรื่องราวเหล่านี้น่าติดตามยิ่งนักกรณีที่หนึ่งเรื่องเล่าแสงล่าจากบันทึกในเว็บไซต์วงน้ำชาแสงล่าอายุ40เป็นคนเชียงตุงประเทศพม่าเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนตอนแรกๆก็เป็นคนงานก่อสร้างและเริ่มขยับมาเป็นแม่บ้านให้กับเจ้าของร้านอะไหล่รถยนต์ในเชียงรายเช้าวันปลายเดือนพี่เจเจ้าของกิจการโทรมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแม่บ้านซึ่งก็คือแสงล่าว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอาการมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆแสงล่าอยากกลับเชียงตุงแต่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยเช้านี้ฉันเลยไปเยี่ยมแสงล่ากับพี่เจแสงล่าจำจิ๋มได้ไหมที่ขายอาหารเจแสงล่าพยักหน้าฉันจับมือแสงล่าและใช้รอยยิ้มส่งกำลังใจถ้าหากรองจากเชียงตุงแสงล่าอยากไปไหนแสงล่าตอบแบบไม่ต้องรอว่าบ้านพักแล้วแสงล่าก็หลับตาลงปล่อยให้น้ำตาไหลไม่อาจคาดเดาได้ว่าเธอคิดอะไรต่ออาจจะเป็นความหวังที่ช่างไกลความจริงเสียเหลือเกินฉันชวนพี่เจ้ออกมาคุยนอกห้องผู้ป่วยพี่เจ้คิดอย่างไรกับความต้องการของแสงล่าคะพี่ขอคุยกับเฮียก่อนนะพี่เจ้เดินออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันกับความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการให้คนที่ไม่ใช่ญาติมาเสียชีวิตภายในบ้านสินแสบางคนจะบอกว่าไม่เป็นสิริมงคลยิ่งคนทำธุรกิจบางคนจะยิ่งเชื่อในเคล็ดเชื่อในโชคลางบ้านพักที่แสงล่าพูดถึงก็คือบ้านของคนงานที่อยู่ภายในบริเวณบ้านหลังใหญ่ของพี่เจ้จิ๋มเดี๋ยวพี่ทำเรื่องเอาแสงล่าออกจากโรงพยาบาลนะแต่ช่วงนี้จิ๋มต้องอยู่กับพี่ก่อนนะแสงล่ามีท่าทีผ่อนคลายลงเมื่อมาถึงบ้านพักอันคุ้นเคยมะหน่ออโศยคนงานบ้านพี่เจ้กุลีกุจออาสาและว่าจะผลัดเวรกันมาช่วยดูแลทั้งสองคนนั่งคุกเข่าจับมือแสงล่าและพูดทั้งน้ำตานองหน้าว่าโชคดีที่มีนายจ้างใจบุญและพูดขอบคุณชื่นชมนายจ้างแทนแสงล่ากันยกใหญ่ฉันทำกลวยดอกไม้มีธูปเทียนข้าวสารแล้วเดินไปเด็ดดอกกุหลาบสีขาวที่หน้าบ้านและนำของทั้งหมดแต่ในกลวยใบตองที่ทำขึ้นเดินไปยังบ้านพักของแสงล่าแสงล่าขอให้นึกถึงสีเขียวที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะฉันเดินเข้าไปกระซิบที่ข้างหูและจับมือเธอนึกถึงความรู้สึกตอนเธอยืนรดน้ำต้นไม้แสงล่าได้เห็นต้นไม้ที่ตนเองเป็นผู้ปลูกต้นไม้เหล่านั้นเติบโตงอกงามเป็นต้นกุหลาบที่กำลังออกดอกสวยงามกำลังเบ่งบานอย่างช้าๆจนบานเต็มที่แล้วพอถึงเวลากุหลาบดอกงามนั้นก็ร่วงโรยเสียงโอดครวญแสดงความเจ็บปวดลดลงและเงียบในที่สุดเป็นเสียงลมหายใจที่ตื้นและแผ่วเบาลงสักพักหนึ่งก็มีเสียงพึมพำออกมาเป็นภาษาพม่ามะหน่อแปลให้ฟังว่าแสงล่าพูดว่าบ้านต้นมะปรางถนนพุทธาพี่ชายน้องสาวพ่อแม่กินข้าวแล้วเสียงพึมพำก็เงียบลงอีกครั้งฉันนำกลวยดอกไม้ที่เตรียมมาใส่ในมือของแสงล่าแล้วจับมือเธอพนมไว้ที่หน้าอกสวดมนต์และขอให้คนในห้องช่วยสวดด้วยขออโหสิกรรมทั้งนายจ้างลูกจ้างเพื่อนร่วมงานเสียงลมหายใจดังแรงฮึกสุดท้ายเป็นเสมือนสัญญาณกล่าวคำอำลาของแสงล่า
พร้อมกับเสียงโฮของเพื่อนๆและเสียงที่ดังแทรกขึ้นมาว่าเพิ่งเคยเห็นคนกำลังจะตายแล้วยิ้มก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่านึกถึงคำพูดที่พูดกับแสงล่านี้ได้อย่างไรราวกับมีคนมาบอกบทมากระซิบอยู่ที่ข้างหูเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องกลวยดอกไม้เรื่องบางอย่างก็ยากที่จะอธิบายกรณีที่2การยื้อและการปลดปล่อยเรียบเรียงจากการสัมภาษณ์อรไทยชะภูเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปี2555แบงค์กำพร้าแม่ตั้งแต่ชั้นมัธยม3หลังจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ดูแลเขามาโดยตลอดแบงค์เป็นเด็กขยันทำงานประจำและขายของเพื่อหารายได้พิเศษที่ตลาดนายในวันเสาร์อาทิตย์เขาเพิ่งจะรับปริญญาและมีเงินมากพอที่จะพาพ่อไปนั่งเครื่องบินและไปเที่ยวทะเลแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและต้องนำเงินเก็บมารักษาตัวเองก่อนหน้านี้เรากับแบงค์ได้คุยกันและเลือกวิธีการรักษาไว้หมดแล้วว่าจะไม่ยื้อชีวิตไม่ขอเจาะคอหรือใส่เครื่องช่วยหายใจใดๆพอถึงเวลาจริงๆพอหมอถามว่าจะเอาอย่างไรพ่อก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพ่อตัดสินใจให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจพอใส่ไปได้สักพักเจ้าตัวไม่ยินยอมพยายามจะดึงออกก็เลยต้องมัดมือพอพ่อเห็นภาพลูกถูกมัดก็รู้สึกเจ็บปวดเลยโทรมาหาเราว่าพ่อทำอย่างนี้ไปแล้วเราก็ไม่ได้ตำหนิพ่อเขาเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆเราบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วตอนนั้นเราบอกให้เขาไปคุยกับหมออีกรอบหนึ่งพ่อตัดสินใจถอดเครื่องแล้วเอาลูกกลับไปตายที่บ้านแต่แฟนของผู้ป่วยที่รักกันมากไปประชุมต่างจังหวัดจะมาถึงตอนเย็นและโทรมาบอกว่าให้เขารอด้วยนะอย่าเพิ่งไปพอแฟนได้โทรมาเล่าให้เราฟังเรารีบบอกแฟนเขาว่าให้เปลี่ยนใหม่นะโทรไปบอกแบงค์ใหม่บอกว่าไม่ต้องรอถ้าให้แบงค์รอเขาจะจากไปอย่างทรมานให้เขาเลือกเองเขาพร้อมจะไปเมื่อไหร่ก็ไปสักพักแฟนเขาก็โทรมาบอกว่าพอบอกอย่างนั้นแบงค์ก็สิ้นลมไปเลยในภาวะที่ญาติโศกเศร้าไม่พร้อมที่จะสูญเสียไม่อยากให้เขาไปและบอกให้อดทนรอเพื่อรอคนนี้รอคนนั้นจากประสบการณ์ของเราผู้ป่วยจะพยายามเพื่อให้คนคนนี้เตรียมใจส่วนเขาจะอยู่ในภาวะที่ทุกข์ทรมานมากล่าสุดอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทำงานด้านจิตวิทยาเป็นมะเร็งและใส่เครื่องช่วยหายใจมีคนโทรมาถามเราว่าจะคุยกับผู้ป่วยอย่างไรเราก็บอกว่าเขาคงห่วงเรื่องลูกกับภรรยาก็ต้องแนะนำให้ภรรยาบอกเขาว่าถ้าเขาพร้อมจะไปก็คือไปได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงกรณีที่3ทางเลือกที่มีความหวังจาก Facebook วันที่10มกราคม2552เช้าวันอาทิตย์ญาติของเพื่อนโทรมาพูดคุยขอคำแนะนำในการตัดสินใจน้องเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมและตอนนี้ท้องได้5เดือนหมอบอกว่าต้องเลือกน้องอยากเอาลูกไว้มีแต่คนไม่เห็นด้วยแล้วเสียงร้องไห้ก็ตามมาสักพักใหญ่ๆบางทีการที่น้องได้ร้องไห้ออกมาปลดปล่อยความวิตกกังวลและความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ก็ช่วยผ่อนคลายและได้ใคร่ครวญความรู้สึกของตัวเองฉันบอกน้องไปว่าไม่ว่าน้องจะเลือกวิธีไหนก็ดีทั้งนั้นแหละบางครั้งเราอาจที่จะไม่จำเป็นต้องเลือกทางที่ดีที่สุดแต่สามารถทำชีวิตวันนี้ให้ดีและมีความสุขได้น้องถามว่าพี่จิมรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งเราตอบไปว่าเราเข้าใจเลยว่าอาการอัมพาตเป็นยังไงและช่วงระหว่างการดูแลรักษาก็จะเกิดสงครามชักเยอะระหว่างความรู้สึกมีความหวังกับสิ้นหวังวันหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าอาจจะหายแต่ในวันต่อมาเราอาจจะรู้สึกหดหู่เศร้า
ด้วยความรู้สึกว่าฉันจะเข้าใจอะไรผิดหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ความสุขเป็นเรื่องที่เรารักษาไว้ได้ยากมากพอหาหนทางออกให้ตัวเองไม่ได้เราจะคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆนานาช่วงนี้จะเป็นช่วงเสียตังค์กับอาหารเสริมและยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคแถมยังเผลอทำพิธีทางไสยศาสตร์มากมายไปหมดแต่พี่มีความเชื่อเป็นพลังผลักดันชีวิตเชื่อในทางที่เราเลือกก่อนแล้วก็ฟังเสียงภูมิปัญญาในหัวใจของเราความหมายของการมีชีวิตอยู่คืออะไรเงียบสักพักแล้วน้องก็ขอบคุณและบอกว่าจะตัดสินใจภายในอาทิตย์นี้แล้วจะส่งข่าวบอกในการตัดสินใจของเธอการดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจและดูแลผู้อื่นด้วยความรักเป็นอีกหนึ่งคำตอบในการมีชีวิตอยู่ของฉันในขณะนี้ตุ๊กตาเด็กผู้ชายสะพายย่ามขณะกำลังก้าวขาเดินเป็นตัวโปรดที่ฉันชอบมองรู้สึกว่าชีวิตต้องก้าวต่อไปบางครั้งที่รู้สึกผิดหวังหรือรู้ตัวว่าชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่คิดเรามักจะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บปวดด้วยการหนีหน้าไปทางอื่นและไม่ยอมเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คงเหมือนกับการไม่ยอมข้ามแอ่งน้ำเพราะกลัวว่าจะเปียกแต่ก็เลือกเลี่ยงที่จะเดินอ้อมไปทางที่ไกลขึ้นแท้ที่จริงแล้วนี่คือวิธีการใช้ชีวิตของคนขี้ขลาดที่ก้าวไปข้างหน้าต่างหากทุกสิ่งดำเนินต่อไปชีวิตไม่ได้อยู่ข้างหลังกลับมาดูแลสุขภาพที่เหลือและก้าวต่อไปเมื่อถึงวันที่ชีวิตเดินมาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งเราไม่ได้ตระเตรียมหัวใจความทุกข์ความสุขไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงได้แค่ไหนอยู่ที่เรียนรู้ยอมรับตามความคิดมีสติให้ทันและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินสู่ฤดูกาลชีวิตจากฤดูกาลแห่งชีวิตกรณีที่4เรื่องของป้าหลิมจากบันทึกในเว็บไซต์วงน้ำชาวันที่6สิงหาคม2552เริ่มฤดูกาลความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับป้าหลิมเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมาฉันสนุกกับการขายอาหารอยู่หน้าร้านแล้ววันหนึ่งก็มีกลุ่มหญิงวัยกลางคนประมาณสัก 4-5 คนแวะมากินอาหารที่ร้านแต่ละคนดูสารวนประคบประงมดูแลผู้หญิงในกลุ่มคนหนึ่งที่ดูเพลียๆอิดโรยแต่ใบหน้าดูหงุดหงิดรำคาญอารมณ์เสียกับเพื่อนๆในกลุ่มฉันได้ยินแกพูดเสียงดังขึ้นมาว่าจะไม่กินอะไรในร้านนี้และจะไม่กินอะไรเลยดูแกโกรธท้อแท้สับสนหดหู่ปนเปกันเหมือนแกงโฮะที่ขายอยู่เลยฉันคิดในใจแล้วเพื่อนแกคนหนึ่งก็เดินมาขอโทษแทนแกไม่สบายนะขอโทษจริงๆนะหนูแล้วฉันก็เกิดความรู้สึกแวบขึ้นมาว่าอยากจะเข้าไปคุยกับแกก็เลยทำตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าแกป่วยเป็นอะไรฉันพูดออกไปว่าหนูเป็นมะเร็งปอดปีนี้ปีที่7แล้วแกนิ่งและมองหน้าถามกลับมาว่าดูแลตัวเองยังไงฉันตอบกลับไปว่าเริ่มต้นใหม่ค่ะดูแลตัวเองขอให้เชื่อก่อนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้พูดเสร็จฉันก็เดินไปขายอาหารต่อทั้งที่ปกติแล้วฉันไม่ค่อยให้ลูกค้าหรือใครรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งแต่ความรู้สึกที่ฉันเห็นป้าคนนี้แล้วมะเร็งกับมะเร็งเหมือนอยากจะสื่อสารกันตอนฉันกลับมาขายอาหารก็เห็นป้ามองตามมาที่ฉันดูคิดมากอยู่เหมือนกันนะประมาณ1เดือนถัดมาแกกลับมาที่ร้านฉันจำแกไม่ได้ในตอนแรกป้าแกเดินมาคุยดูกระฉับกระเฉงต่างกันกับครั้งแรกที่เจอที่เห็นเพื่อนๆแทบจะอุ้มแกด้วยซ้ำเลือกกับข้าวที่หนูคิดว่าป้าทานได้ให้ป้าหน่อยสัก 3-4 วันป้าจะไปให้คีโมที่เชียงใหม่แกเปลี่ยนไปใบหน้าแกมีรอยยิ้มมีความหวังเกือบทุกครั้งที่แกไปให้คีโม
แกจะแวะมาหาฉันพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเพื่อนๆที่รักแกและญาติๆผู้หวังดีห้ามไม่เห็นด้วยที่แกยังไปสอนหนังสือเด็กๆอยู่ฉันลืมบอกไปเลยว่าแกเป็นครูเคยได้รับรางวัลครูดีเด่นของอำเภอแม่สวยแกบอกว่าน่าเบื่อจะตายให้นั่งๆนอนๆอยู่บ้านฉันอยู่ฝ่ายสนับสนุนให้แกได้ไปสอนหนังสือบอกแกว่าป้าไม่ต้องสอนก็ได้ไปนั่งดูเด็กพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อนๆครูของป้าก็ได้เขาก็คงจะเข้าใจป้านะแล้วแกก็ดูมีความสุขจริงๆกับการที่ได้ไปสอนหนังสือแทนการนั่งนอนๆดูวิดีโออยู่กับบ้านถ้าเหนื่อยแกก็พักเด็กๆที่แกสอนอยู่ชั้นป.2ก่อนหน้านี้ดื้อและซุกซนมากตอนสอนแกว่าต้องแหกปากตะโกนแข่งกับเสียงเด็กแต่ตอนป้าป่วยเด็กๆกลับเชื่อฟังตั้งใจและคอยสังเกตดูครูว่าจะลบกระดานไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพวกหนูจะทำให้ปวดเมื่อยที่ไหนหรือเปล่าเด็กๆพากันครูเข้ามาช่วยกันบีบนวดด้วยมือน้อยๆที่ทรงพลังตอนเช้าๆผู้ปกครองจะมาส่งเด็กก็จะหิ้วผักผลไม้ที่ปลูกเอาไว้มาฝากคุณครูเป็นสายใยแห่งมิตรภาพที่เบ่งบานฉันกับป้าหลิมก็สนิทสนมกันเราไว้วางใจกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกันเมื่อฉันเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าที่เบิกบานมีชีวิตชีวาของป้าฉันก็มีความสุขขึ้นมาได้อีกป้าเลือกเองที่จะเผชิญยอมรับรับผิดชอบดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินออกกำลังกายปรับความเชื่อปล่อยวางความรู้สึกขัดแย้งและอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อมป้าได้สัมผัสฤดูกาลของชีวิตดำรงอยู่และผ่านพ้นไปในแต่ละฤดูสิ่งสำคัญเราต้องบ่มเพาะหล่อเลี้ยงดูแลจิตวิญญาณปรับสมดุลภายในเพราะชีวิตจะมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองใครก็มาทำให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่มองมันใหม่อย่างมีความสุขเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังหดหู่ขอให้เรียกพลังกลับคืนมานึกถึงคนที่ห่วงใยเรารักเราแบบไม่มีเงื่อนไขและสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จความทรงจำที่เคยทำให้เรายิ้มในการผ่านพ้นวัยที่สวยงามแต่ต้องระวังไม่ให้ความสวยงามของอดีตมาบั่นทอนชีวิตปัจจุบันให้หม่นหมองบางครั้งเราก็ไปจมปลักอยู่กับปัญหากล่าวโทษใครสักคนก็เท่ากับว่าเราได้ยกอำนาจให้กับเขาอย่าโทษอดีตที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้อีกเลยและอย่ากล่าวโทษความกลัวในอนาคตที่เราเองก็ยังไม่รู้การเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากผู้คนใกล้ชิดและตัวเราเองจะทำให้เราตกอยู่ในความทุกข์ทุกขณะจิตที่มีชีวิตอยู่ลองเปิดคลื่นรับฟังเสียงภูมิปัญญาจากภายในของเราเองอะไรที่เป็นความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงฉันอยากจะทำอะไรการมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขเสมอไปเฉลิมฉลองชีวิตทุกๆวินาทีนะคะกรณีที่5เสียดายไม่สำเร็จจาก Facebook วันที่28ตุลาคม2557ตื่นเช้าตั้งใจจะกลับเชียงรายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในขณะที่บิดขี้เกียจอยู่บนเตียงนะคะอยู่ที่ไหนมาดูแม่หนูหน่อยแม่หนูบอกให้โทรหานะเสียงพูดแบบร้อนรนเป็นทางที่ให้เลือกอีกแล้วสินะฉันคิดในใจแต่ปากไวก็ตอบไปว่าได้ค่ะเดี๋ยวน้าไปให้คนมารับก็แล้วกันนะไปถึงหน้าบ้านสิ่งที่เห็นทำให้เกิดความหงุดหงิดเมื่อเห็นความชุลมุนห้ามทับเพื่อไม่ให้เกิดการใช้กำลังเสียงตะโกนด้วยโทสะที่ต่างฝ่ายต่างก็บอกอธิบายว่าใครผิดในสิ่งที่ผ่านมาฉันกลับมาได้สติ
เมื่อลูกสาววัย14ปีของพิมพ์ที่ป่วยเป็นมะเร็งวิ่งมากอดพูดเสียงสั่นตัวสั่นและร้องไห้ช่วยแม่หนูด้วยความสงบนิ่งค่อยๆบังเกิดในใจหากเราเจ็บปวดเป็นทุกข์เรามักแสดงความรุนแรงผ่านการกระทำและคำพูดให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เช่นเดียวกับเราภาพที่เห็นสะท้อนประโยคนี้ในใจของฉันขอโทษนะคะขอเวลาสักหนึ่งนาทีเวลานี้อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายที่พิมพ์จะมีลมหายใจอยู่กับเราเราจะเสียโอกาสเสียเวลาที่มีค่านี้ให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้แสดงความรักหรือบอกความรู้สึกที่มีต่อกันลองถามใจตัวเองดูลึกๆว่าแต่ละคนมีอะไรที่ค้างในใจกับพิมพ์หรือเปล่าเลือกโอกาสเอาเองนะคะหากใจยังเกลียดชังต่อกันผลักไสความรู้สึกผิดอย่างที่เป็นอยู่พลังงานนี้จะทำให้พิมพ์จากไปอย่างทุกข์ทรมานฉันพูดแม่ของพิมพ์พ่อของพิมพ์อดีตสามีของพิมพ์แต่ละคนต่างมองเมินหน้ากันแต่ก็ลดท่าทีแววตาที่ดุดันต่อกันเกศเจ้าหอมลอยลมทัดเอื้องชวนชมเก็บไว้บูชาเสียงเพลงเปิดคลอเบาๆให้พิมพ์ฟังซึ่งเป็นเพลงแห่งความทรงจำมีความหมายระหว่างพิมพ์และลูกครั้งหนึ่งลูกสาวได้รำแสดงบายสีสู่ขวัญในวันแม่เป็นครั้งแรกที่พิมพ์ไปทันดูการแสดงของลูกหลายครั้งที่ผ่านมาพิมพ์ไม่ได้ไปและไปไม่ทันเหตุผลที่มักจะพูดกับลูกเสมอก็คือแม่งานเยอะแม่งานยุ่งมากแม่มาไม่ได้พิมจะโทรมาเล่าถึงความน้อยใจความกังวลใจเรื่องลูกลูกเป็นเด็กเรียนดีเมื่อก่อนเป็นเด็กร่าเริงพูดเก่งแต่มาช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยพูดและมีโรคส่วนตัวสูงตอนเลิกกับสามีพิมเอาลูกมาอยู่โรงเรียนประจำชื่อดังในจังหวัดที่สำคัญตอนป่วยเป็นมะเร็งพิมพ์ไม่ได้บอกให้ลูกสาวรู้เพราะตัวพิมพ์เองมีความกลัวอยู่สารพัดหนูมัวแต่ใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยการแข่งขันให้ซึมซับอยู่ในทุกอนูของชีวิตการแพ้ชนะการวิพากษ์วิจารณ์กันการทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็เพื่อความมั่งคั่งทางสังคมให้เวลากับความสำเร็จมากไปจนไม่มีเวลาอยู่กับคนรักครอบครัวและก็เป็นที่มาของครอบครัวที่แตกแยกและความป่วยไข้เพราะความเหล่านี้เป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามกับพิมพ์ตอนคุยกันครั้งแรกว่าความป่วยไข้นี้มีความหมายกับเราอย่างไรเวลาผ่านไป3เดือนพิมพ์ค้นเจอคำตอบด้วยตัวเธอเองค่อยๆปรับตัวเองทำได้บ้างไม่ได้บ้างและเกิดการยอมรับของความป่วยไข้ว่าก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตใช้ชีวิตตามใจที่ปรารถนาในช่วงวาระสุดท้ายพิมพ์เดินทางเที่ยวและชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจในวันที่เหงาและพลังชีวิตเหลือน้อยพิมพ์ก็จะโทรมาคุยกับเราครั้งแรกที่เจอกับพิมพ์ฉันมอบกล่องสีและสมุดระบายภาพมันดาร่าไว้ให้ฉันมอบให้พิมพ์ไว้เป็นของขวัญให้เลือกภาพมันดาร่าได้ตามใจชอบเหมือนเราเลือกที่จะเป็นคนป่วยแบบไหนสังเกตในแต่ละวันว่าชีวิตวันนี้ของเราเป็นลมหายใจเข้าหรือเป็นลมหายใจออกชีวิตคือการหายใจเข้าและออกหายใจเข้าก็คือการรับรู้โลกภายนอกหายใจออกก็คือการรับรู้ความเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระการเป็นตัวของตัวเองก็คือการที่เราสามารถที่จะผ่อนคลายรักษาจังหวะของลมหายใจของเราโดยไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลต่อลมหายใจของเราเสียดายภาพไม่เสร็จเสียงแหบเบาอยู่ในลำคออาศัยอ่านริมฝีปากทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่พิมพ์กำลังสื่อสารฉันให้ลูกสาวพิมพ์จูภาพมันดาร่าให้อยู่ในระดับสายตาที่พิมพ์พอจะมองเห็น
พิมมองเห็นภาพมันดาร่าไหมมองเห็นแค่พยักหน้าก็พอนะอยู่กับลมหายใจเข้าและออกอย่างเป็นอิสระเปิดรับความงามของสีไม่ต้องสนใจว่าภาพนี้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ทุกชีวิตก็คือมันดาร่าไม่ว่าจะสวยงามและมั่นคงเพียงใดสุดท้ายก็จะสูญสลายไปกับธรรมชาติความเสร็จสมบูรณ์ก็คือมายาทุกขณะที่พิมพ์ระบายสีพิมพ์ใส่ใจตั้งใจทำและที่สำคัญที่สุดก็คือพิมพ์วางมันลงได้นี่แหละคือธรรมะขั้นสูงเลยนะพิมพ์แม่ของพิมพ์เช็ดน้ำตาที่เอ่อล้นให้กับลูกสาวพร้อมปาดน้ำตาตัวเองพูดขอโทษว่าที่ผ่านมาละเลยในหน้าที่ของแม่หนีความทุกข์โดยการไปอยู่วัดปล่อยให้พิมพ์ต้องโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาในช่วงชีวิตของวัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พิมพ์ต้านการปฏิบัติธรรมพ่อของพิมพ์โอบกอดลูกนานแสนนานจนจำไม่ได้ว่าพ่อไม่ได้กอดลูกสาวคนดียกโทษให้พ่อเถอะนะลูกที่พ่อทิ้งไปอย่างไม่ได้ตั้งใจพ่อจะกลับมาเยี่ยมก็ละอายใจในความผิดที่ทำกับลูกเมียพ่อคิดถึงหนูในยามขี่คอหัวเราะวิ่งไล่จับผีเสื้อพ่อคิดถึงตลอดและอยากมาดูแลในยามที่ลูกป่วยแต่ก็กลัวว่าลูกอาจจะไล่ตะเพิดฉันขอเวลาให้กับอดีตสามีของพิมพ์ได้อยู่กับพิมพ์ตามลำพังสักครู่เพื่อที่จะได้สะสางความรู้สึกที่ค้างค้างต่อกันพ่อแม่และลูกสาวของพิมพ์ก็ยินยอมพิมพ์จากไปอย่างสงบพร้อมหน้ากับคนที่พิมพ์รักและรักพิมพ์ลูกสาวพิมพ์กอดแม่กระซิบข้างหูเบาๆได้ยินกันเพียงสองแม่ลูกเป็นภาพที่เหมือนกับกล่อมแม่ให้หลับสบายไม่ยื้อไม่ต่อรองยอมรับกับความสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นกรณีที่6ตุ๊กตาตัวแรกจาก Facebook วันที่1กรกฎาคม2557เมื่อต้นเดือนเมษายนมีวาสนาได้พบเจอเด็กหญิงชื่อสวยอายุ12ปีป่วยด้วยโรคเลือดแม่พามารักษาที่โรงพยาบาลเห็นน้องนอนหันหลังให้ง้อยง้อยซึมซึมในขณะที่พวกเราจิตอาสากำลังเล่านิทานให้เด็กป่วยฟังอย่างสนุกฉันก็เลยเดินเข้าไปหาน้องหลับตาฉันก็เลยพูดทักทายคุณแม่จึงได้รู้ว่าเป็นพม่าอยู่ท่าขี้เหล็กน้องพูดภาษาไทยไม่ได้ฉันก็เลยให้คุณแม่ช่วยแปลแม่ก็พูดไทยได้นิดหน่อยฉันให้น้องเลือกตุ๊กตาคุณแม่บอกว่าน้องไม่กล้าเลือกมันสวยเกินไปฉันก็เลยขอเป็นนางฟ้าส่งมอบตุ๊กตาแห่งความสุขให้กับน้องคุณแม่บอกว่าเป็นตุ๊กตาตัวแรกของลูกสาวเหตุการณ์ในวันนั้นกลับอยู่ในความทรงจำของฉันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ของสวยโทรมาขอคำแนะนำในการดูแลลูกสาวที่กำลังจะจากไปไม่รู้จะทำอย่างไรดีตอนนี้เสียงคุณแม่ร้องไห้สะอื้นคุณแม่ลองเอาตุ๊กตาวางไว้ใกล้ๆตัวน้องนะคะฉันบอกไปตามความรู้สึกตุ๊กตาตัวนั้นสวยยกให้น้องชายไปแล้วเสียงของแม่สวยสวนกลับมาทันทีอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะก่อนหน้านั้นฉันถามกลับก็น้องชายสวยมาเยี่ยมพี่สาวเห็นตุ๊กตาก็อยากได้ร้องแผดเสียงดังจะเอาจะเอาก็เลยบอกให้สวยเอาตุ๊กตาให้น้องไปซะนะคะเสียงแม่พูดจาอ้อมแอมตอนนี้อยู่กับน้องชายด้วยหรือเปล่าคะน้องก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะคุณแม่ให้น้องชายของสวยมาพูดบอกความรู้สึกที่ได้จากตุ๊กตาจากพี่สาวและให้เขาบอกพี่สาวเขาว่าการมีพี่สาวคนนี้ของเขาดีอย่างไรบอกคำอำลาได้ไหมคะ3 ทุ่มของวันอาทิตย์แม่ของสวยโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยค่ะความจริงก็รู้สึกเสียใจที่บอกสวยเอาตุ๊กตาให้น้องชายไป
แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรตัดปัญหาเมื่อน้องอยากได้ก็ให้น้องไปเราเองก็รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นแววตาของสวยเศร้าๆซึมๆแต่วันนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกเมื่อแสงซึ่งเป็นน้องชายของสวยเอาตุ๊กตามาคืนให้พี่สาววางไว้ที่หน้าอกตุ๊กตาชื่อถั่วภูถั่วภูจะไปส่งพี่สวยขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพ่อพี่ไม่ต้องกลัวนะถั่วภูจะไปเป็นเพื่อนพี่เราจะแบ่งหน้าที่กันพี่สวยถั่วภูไปอยู่กับพ่อส่วนแสงจะอยู่กับแม่ถ้าตาไม่ฝาดเห็นสวยลืมตามองหน้าแสงผู้เป็นน้องชายเหมือนจะยิ้มยิ้มแล้วก็หลับจากไปอย่างสงบกรณีที่7ความตายที่มีคุณค่าจาก Facebook วันที่28กุมภาพันธ์2557แม่ให้ระลึกถึงความดีงามผลบุญกุศลที่แม่ได้กระทำมาเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำทางให้แม่เกิดความสงบในใจปล่อยวางอดีตทั้งหลายอย่าได้อาลัยอาวรณ์ตัดอกตัดใจสลัดทิ้งไปไม่ต้องกลัวกังวลกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ผลบุญกุศลความดีงามที่แม่ทำมาเป็นแสงสว่างนำทางสู่พระนิพพานร่างกายนี้เราใช้มันมามากพอแล้วถึงตอนนี้มันทรุดโทรมเสื่อมถอยตามกาลเวลาก็ต้องปล่อยวางตามทางของมันให้แม่หายใจอย่างรู้กายรู้ใจไม่โศกไม่เศร้าหาใช่ตัวเรามันคือความจริงสละทิ้งทุกอย่างแล้วจะเบาสบายสงบให้ลมหายใจเข้าออกเป็นกุศลดูมันแตกสลายเกิดได้ตายได้หลีกหนีไม่พ้นทุกคนต้องตายหากแม่พร้อมที่จะปล่อยวางทั้งหมดกายสังขารนี้ของแม่ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์ให้ได้เรียนรู้กายภาพน้อมจิตน้อมใจจิตที่เป็นกุศลแห่งการให้นำมาลัยดอกนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์ในเย็นวันที่22มีนาคมซึ่งตรงกับวันพระฉันจับมือแม่พนมมือไหว้อธิษฐานหลังจากฟังพระสวดมนต์และเทศนาในวิทยุซึ่งมีลูกสาวทั้งสองคนของแม่ยืนอยู่ข้างๆเตียงต่อมาเย็นของวันที่23มีนาคมพี่แอนลูกสาวคนโตแจ้งข่าวแม่จากไปอย่างสงบแล้วค่ะเอาดอกไม้ของคุณจิ๋มไปด้วยกล่าวว่าจะไปซื้อมาเปลี่ยนให้แม่ใหม่แต่ไม่ทันแม่แดงเป็นครูเกษียณแล้วอายุ68ปีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ฉันทราบข้อมูลของแม่ก่อนที่จะเจอกันว่าแม่เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นให้คำปรึกษาช่วยเหลือแต่แม่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาแนะนำอะไรแม่ทางเข้าที่ฉันสร้างสัมพันธ์กับแม่ก็คือการฟังอย่างลึกซึ้งและตระหนักถึงการฟังที่ใส่ใจไม่ตัดสินไม่รีบแนะนำหาทางออกให้หรือวินิจฉัยวิเคราะห์ใดๆแม่เล่าถึงชีวิตของแม่ที่เติบโตมาด้วยการพึ่งพิงตัวเองความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นของคนใกล้ชิดการเลี้ยงลูกทั้งสองคนเพียงลำพังสามีรับราชการอยู่ต่างจังหวัดการวางแผนดำเนินชีวิตที่ต้องเลี้ยงดูญาติผู้ใหญ่อีกหลายคนที่แม่ต้องรับผิดชอบน้ำเสียงที่อ่อนโยนความภาคภูมิใจและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแม้จะมีคำพูดบ่นว่าเหนื่อยสุดๆแต่แววตาของแม่ก็ฉายแววแห่งความสุขและความสำเร็จในหน้าที่การงานของลูกสาวทั้งสองคนการเล่าเรื่องของแม่ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและยังช่วยคลี่คลายสิ่งที่ค้างคาใจทำให้นึกถึงคำถามที่คนมักจะถามฉันเสมอว่ามีวิธีการพูดอย่างไรให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนและยอมรับความจริงในระยะสุดท้ายแท้จริงแล้วการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นระยะไหนต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจและการยอมรับความรู้สึกทั้งหมดในตัวผู้ป่วยก่อนในความปรารถนาดีของเราบางทีก็พลั้งเผลอรีบปลอบโยนไม่เป็นไรสู้ๆสู้ๆนะหรือว่าหายเร็วๆนะ
หรือคำพูดสัจธรรมที่ให้ผู้ป่วยรีบยอมรับไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เปิดเผยความเปราะบางหรือร้องไห้ให้กับความเสียใจการปลุกเร้าให้ผู้ป่วยต้องเข้มแข็งตลอดเวลาโดยไม่ได้ดูจังหวะไม่ได้สังเกตภาษาทางกายของผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นการยัดเยียดทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดและนำพาให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงนึกถึงที่พ่อหรือนายแพทย์ประสานต่างใจทำให้เห็นเป็นให้ดูเวลาพ่อพาฉันไปเยี่ยมผู้ป่วยที่สุขเวชท่านมักจะย้ำเสมอว่าคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดที่พูดถึงความเป็นธรรมดาทั่วไปที่มนุษย์รู้สึกพ่อจะเดินไปสัมผัสมือคนไข้บางรายก็โอบกอดถามว่าตอนนี้ยังกลัวตายอยู่ไหมผู้ป่วยก็จะยิ้มและเล่าสิ่งที่อยู่ภายในใจให้พ่อฟังส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์แต่เวลาได้ยินเสียงฝีเท้าของพ่อเดินมาผู้ป่วยเหล่านี้จะจำได้ทุกเตียงจะพงกหัวขึ้นและยื่นมือให้พ่อสัมผัสอดีตของคนบางคนมีฐานะหน้าที่การงานทางสังคมที่ดีบางคนก็เป็นถึงท่านหญิงท่านผู้หญิงอดีตดาวจุฬาคนดังทางสังคมพ่อก็จะยิ้มยิ้มพูดน้อยมากใช้สัมผัสเป็นการสื่อสารซะเยอะพ่อจะกอดคนไข้นิ่งๆชั่วขณะหนึ่งเดินทำแบบนี้ไปทุกเตียงทุกเตียงทุกเตียงฉันเอาประสบการณ์เหล่านี้มาดูแลแม่แดงน่าแปลกที่พอแม่แดงยิ่งเล่ายิ่งพูดให้เราฟังมากเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าช่วยให้แม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆไม่จำเป็นต้องไปรื้อปมในอดีตมาเยียวยาให้อาหารเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์นั้นได้เติบโตกลับขึ้นมาอีกฉันชวนให้แม่แดงจดจ่อกับสิ่งที่ดีงามความสามารถดูแลคนอื่นๆให้มีความสุขความสำเร็จสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นพลังเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขการยอมรับความเป็นจริงยิ้มรับกับความป่วยไข้ก็เลยเป็นที่มาให้แม่แดงได้มีโอกาสทำ Living Willความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตเป็นคนแรกของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ณห้อง103ตึกสมเด็จย่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เราสร้างบรรยากาศให้แม่แดงมีความสุขสงบเปิดคลื่นสถานีวิทยุธรรมะที่แม่ชอบฟังเป็นประจำแทนการเปิดรายการทีวีนิมนต์พระหลวงพ่อที่แม่แดงศรัทธามาให้ใส่บาตรหลายครั้งถวายสังฆทานทำบุญบางวันเราก็มาทำวัดสวดมนต์ให้แม่แดงฟังหากวันไหนที่แม่รู้สึกตัวก็จะพึมพำยกมือพนมสวดมนต์ไปด้วยทั้งหมดนี้เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศสนามพลังที่เอื้อให้จิตสุดท้ายของแม่แดงซึ่งกำลังจะออกจากร่างเป็นจิตที่เป็นกุศลการได้คลุกคลีเป็นเพื่อนกับแม่แดงในวาระสุดท้ายทำให้ฉันได้เรียนรู้อย่างมากมายในการทำ palliative care หรือองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งไม่ได้อยู่ในตำรับตำราหนังสือหรือโครงสร้างทฤษฎีใดๆที่อ่านแล้วท่องจำเอามาดูแลกันหากแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในภูมิปัญญาวิถีดั้งเดิมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นเพียงการใส่ใจให้ความเคารพให้คุณค่ากับความต้องการของผู้ป่วยและญาติให้การเดินทางช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการให้ความหมายต่อชีวิตให้ความหมายต่อมิตรภาพความสัมพันธ์และร่องรอยบางประการที่ยังคงอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งเราได้พบกับใครบางคนได้อยู่ร่วมกับใครและเราเกิดมาเพื่ออะไรกรณีที่8ยาระงับปวดจาก Facebook วันที่5กุมภาพันธ์2557สมอายุ18ปีเด็กสาวจากเมืองลาประเทศพม่า
ธอเดินข้ามฝั่งจากด่านท่าขี้เหล็กมาหาเงินในแม่สายตั้งแต่อายุ8ขวบโดยการแต่งชุดชาวเขาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวตรงป้ายเหนือสุดแดนสยามด้วยใบหน้าที่สวยสะดุดตาจึงมีคนชวนเธอไปทำงานร้านอาหารในเมืองซึ่งมีรายได้ดีกว่าจากเด็กล้างจานพูดภาษาไทยชัดจนพัฒนาเป็นเด็กเสิร์ฟตำแหน่งสูงสุดก็คือสาวเชียร์เบียร์ยี่ห้อดังสมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเธอไม่บอกให้ใครรู้จนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายที่ทำงานอย่างหนักทรุดโทรมลงและเป็นที่สงสัยของเพื่อนๆและนายจ้างต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาถึงอาการป่วยของเธอฉันรู้เรื่องราวโดยเธอเล่าให้ฟังหนูรู้จักพี่จากเรื่องเล่าของพี่แสงล่าที่คนเล่าต่อๆกันมาหากหนูเลือกได้หนูก็อยากตายแบบพี่แสงล่าอะไรที่สมคิดว่าจะตายอย่างพี่แสงล่าไม่ได้ฉันถามกลับเธอนิ่งจนฉันอึดอัดเสียงที่แหบอยู่ในลำคอพอจะบอกให้ฉันได้ยินถึงสิ่งที่เธอกังวลหนูกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาหนูไม่อยากกลับบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายตังค์เพราะอยากเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่ให้แม่กับน้องฉันเดินออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีก็เลยแวะไปคุยกับเพื่อนๆของสมที่ห้องเช่าวาระสุดท้ายสมอยากกลับมาที่ห้องเช่าแวดล้อมด้วยเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างเธอฉันให้เมยเพื่อนสนิทของสมติดต่อแม่ของสมและอาจจะต้องไปรับที่ด่านท่าขี้เหล็กเรื่องยากที่ฉันต้องเจอก็คือการเจรจากับเจ้าของห้องเช่าที่มีเสียงเล่าลือจากมุมผู้เช่าไม่ค่อยจะดีนักเคล็ดลับของฉันก็คือการตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในจักรวาลนี้เอื้อให้สมได้ทำตามความปรารถนาก่อนตายของเธอแล้วปฏิหารนั้นก็มีจริงโดยมีเงื่อนไขว่าเพื่อนๆของสมจะไม่ย้ายไปเช่าที่อื่นจะช่วยหาลูกค้าเพิ่มให้เพราะว่าห้องเช่ายังว่างอีกหลายห้องเมื่อแม่และน้องชายของสมมาถึงสมได้กลับมาอยู่ในห้องเช่าแล้วแววตาของเธอเป็นประกายสดใสน้ำตาเอ่อล้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแม่และน้องมีคนใจบุญรับผิดชอบฉันบอกกับสมถึงสิ่งที่เธอยังกังวลอยู่อาการปวดมะเร็งของสมเป็นอุปสรรคทำให้เธอไม่สามารถครองสติได้สมมีอาการเพ้อและโวยวายด่าทอคนรอบข้างเป็นภาษาพม่าฉันให้น้องชายจับมือและบอกวิธีการนวดให้กับพี่สาวให้แม่เข้ามาอยู่ใกล้ๆแทนการถอยห่างเพราะกลัวจนทำอะไรไม่ถูกใจลูกท่าทีแรกๆของแม่ดูเก้ๆกกังๆฉันลองแนะนำว่าให้มองสมอย่างเด็กน้อยเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เคยดูแลตอนเด็กๆสักพักท่าทีของแม่สมก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอเอามือช้อนศีรษะลูกสาวดึงหมอนออกใช้ตักของเธอแทนหมอนให้ลูกหนุนสองมือสัมผัสใบหน้าลูบศีรษะเส้นผมไม่มีถ้อยคำใดๆเปล่งจากปากเธอเป็นพลังงานเป็นภาษารักที่เธอสื่อสารกับลูกเธอกล่อมลูกสาวตัวน้อยๆในเวลาที่เปราะบางที่สุดสมนิ่งและสงบหายใจช้าและแผ่วเบาลงเมยเอาเงิน 4,400 บาทมาวางในมือสมฉันช่วยประคองให้สมเอาเงินเก็บสะสมก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่ให้แม่ด้วยสองมือของเธอเป็นความปรารถนาสุดท้ายของสมน้ำตาเธอไหลเป็นทางมีน้องชายที่คอยเช็ดน้ำตาให้พระเจ้าให้ของขวัญกับเธอโดยการเกิดมาทำหน้าที่ลูกสาวให้ดีที่สุดตอนนี้เธอได้ทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์แล้วเธอเหนื่อยมานักแล้วขอให้เธอได้พักผ่อนขอให้เอาใจมาอยู่ที่ตักสัมผัสของแม่เอาใจมาอยู่ตรงนี้เธอไม่ได้เหงาเธอไม่โดดเดี่ยวเธอไม่อ้างว้างไม่เดียวดายขอให้รับรู้และสัมผัสพลังงานของความรักของแม่
ของน้องชายของเพื่อนสนิทที่อยู่รายล้อมรอบตัวในห้องนี้เหนื่อยมานักแล้วการตายก็คือการที่เธอจะได้พักผ่อนถ้าเธอพร้อมพระองค์จะมารับเธอด้วยพระองค์เองและพระองค์จะประทานบำเหน็จรางวัลที่เธอได้กระทำหน้าที่ของลูกสาวและแล้วสมก็จากไปอย่างสงบ 3:20 น.พวกเราช่วยกันประกอบพิธีการทางศาสนาคริสต์ซึ่งสมและแม่นับถือศรัทธาฉันต้องขอบคุณมวลมหาประชามิตรทั้งหลายที่ร่วมด้วยช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกศาสนาขอบคุณความตายของสมที่สอนให้ฉันได้ตระหนักถึงศรัทธาว่ามนุษย์มีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามอยู่ในตัวเองเสมอกรณีที่9ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอจาก Facebook วันที่15 มีนาคม 2555ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอฉันได้ยินประโยคนี้บ่อยๆวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้แค่สวยงามหากแต่มีพลังมากมายที่จักรวาลให้กับเราขอบคุณธรรมชาติที่สะท้อนความจริงให้เห็นก่อนหน้านี้หมอกควันถูกปกคลุมไปทั่วจังหวัดเชียงรายผู้คนป่วยไข้กันมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งตัวฉันและมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องจากลาขณะที่พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าพี่แจ็คขับรถมารับฉันที่บ้านให้ไปดูอาการของลุงเจตคุณพ่อของพี่แจ็คซึ่งตอนนี้อาการทรุดลงระหว่างการเดินทางพี่แจ็คพูดเปลยๆขึ้นมาว่าพี่คิดถึงแต่อดีตกังวลกับอนาคตแต่สิ่งเดียวที่พี่ไม่รู้ก็คือตัวเองกำลังจมไปกับความทุกข์ในปัจจุบันฉันรีบเอ่ยขึ้นมาต่อว่าพี่ก็เลยต้องมีกิจกรรมทำตัวให้ยุ่งๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีที่ถูกสังคมยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไปประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่แต่ในครอบครัวพี่กลับล้มเหลวตอนนี้พี่รู้สึกกับตัวเองอย่างไรคะพี่เกลียดตัวเองน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำใบหน้านิ่งเฉยแต่น้ำตากลับไหลอาบสองแก้มฉันพูดว่ามันยากที่จะให้อภัยความรู้สึกถ้าหากกดปุ่มได้เหมือนรีโมทคอนโทรลก็คงจะดีความเกลียดชังอีกด้านหนึ่งก็คือความรักความเกลียดชังกลัดกร่อนหัวใจให้เป็นทุกข์จิมก็ใช้เวลา30กว่าปีเหมือนกันแหละพี่ถ้าหากใครยิ่งมาบอกว่าให้อภัยสิยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่เลยมันจะแช่แข็งอยู่อย่างนั้นแหละเราลองมองให้ทะลุลงไปที่ข้างในของตัวพ่อมากกว่าพฤติกรรมที่เห็นที่แสดงออกพ่อก็อาจจะมีบาดแผลของพ่อจากอดีตที่ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรที่เราเกลียดอยู่ในตัวพ่อบางทีมันก็อาจจะมีอยู่ในตัวเราเหมือนกันและสิ่งที่เราเกลียดสิ่งนั้นก็อยู่ในตัวเราเองบางช่วงจังหวะของชีวิตพ่อก็มีฐานะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งทำดีที่สุดเท่าที่คิดว่าเขาจะทำได้แล้วในไม่ช้ารถก็แล่นถึงที่หมายก่อนลงจากรถฉันจับมือพี่แจ็คทั้งสองข้างบีบกระชับแทนคำพูดที่ว่าฉันสัมผัสรับรู้ความทุกข์ของพี่ให้เวลากับความเสียใจไม่เสแสร้งแกล้งเข้มแข็งร้องไห้ให้กับความรู้สึกที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่จนกว่าจะนิ่งและสงบพี่แจ็คตอบรับตบตาพยักหน้าแล้วพาฉันเข้าบ้านลุงเจตนอนหายใจแผ่วเบาอย่างไม่รู้สึกตัวมีป้าแพรแม่ของพี่แจ็คนั่งร้องไห้ใกล้ๆเตียงแวบแรกหน้าพี่แจ็คบึ้งๆที่เห็นป้าแพรฟูมฟายแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นปกติฉันจับมือป้าแพรให้หายใจเข้าลึกๆช้าๆยาวๆหายใจออกยาวๆอีกหลายๆรอบเสียงสะอื้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหายใจที่หนักแน่นมั่นคงฉันเอามือป้าแพรไปจับกุมมือลุงเจตถามนำไปว่าป
้าลองถ่ายทอดความรู้สึกของป้าที่มีต่อลุงเจตให้ลุงได้รับรู้และอยากจะบอกกล่าวอะไรก็บอกลุงเจตซะนึกถึงวันที่เราหนีตายด้วยกันป้าพูดพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากพี่พาฉันหนีออกจากบ้านแม่เล้าซอย10ที่ขายผู้หญิงเรากระโดดหนีจากชานชาลาหลังบ้านพี่จับมือฉันแน่นไม่ยอมปล่อยฉุดให้ฉันลุกขึ้นวิ่งหนีพวกนักเลงที่วิ่งไล่ตามหลังมากลัวว่าจะลากตัวฉันกลับไปเราวิ่งสะดุดหกล้มล้มลุกลุกคลานกันมาเวลานั้นพี่ไม่เคยทิ้งฉันป้าแพรกลับมาร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกครั้งเสียงอู้อี้ฟังไม่ชัดแต่คงเป็นการสื่อสารที่ลุงเจตได้รับรู้เพราะว่าเป็นการสื่อสารจากก้นบึ้งของหัวใจเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจจะเจ็บปวดแต่ก็เป็นความทรงจำที่งดงามของป้าและลุงมันทำให้ร้องอ๋อในใจพอประติดประต่อภาพและรับรู้เข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดป้าแพรถึงได้รักและอภัยให้ลุงเจตได้ทุกครั้งที่ลุงทำผิดพลาดป้าแพรมักจะถูกเพื่อนๆและคนที่สนิทสนมปรารถนาดีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้เลิกเลิกกับลุงเจตไปซะเถอะและหลายครั้งก็ถูกมองว่าโง่บ้างแต่ป้าแพรก็นิ่งเฉยไม่ว่าลุงเจตจะขี้เหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันผลาญเงินบางครั้งก็ถึงขั้นทุบตีบ่อยๆจนมองหาเศษเสี้ยวของความดียากมากพี่แจ็คทุบตัวลงข้างเตียงกราบที่ปลายเท้าของลุงเจตและกล่าวอโหสิกรรมวันที่พ่อเก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านผมกอดขาพ่อร้องไห้ขอให้พ่อไม่ไปพ่อแกะมือผมออกแล้วบอกว่าพ่อสัญญาว่าวันหนึ่งพ่อจะกลับมาขอบคุณพ่อมากที่พ่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผมไม่ว่าพ่อจะกลับมาสภาพไหนแต่พ่อก็ยังกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งความจริงแล้วพ่อก็ยังรักผมเสมออยู่ใช่ไหมคำถามที่พ่อมักจะถามเวลาเจอหน้ากันก็คือกินข้าวหรือยังไปไหนมาหรือคำท้วงติงที่น่าเบื่อชวนหงุดหงิดว่าอย่าทำงานให้มันหนักนักเลยนั่นก็คงเป็นวิธีการบอกรักของพ่อกระมังที่ผมเองก็ไม่เคยเฉลียวใจพ่อทิ้งผมและแม่ไปจะเห็นหน้าพ่อก็ต่อเมื่อเงินหมดกระเป๋าผมเกลียดชังพ่อผมคิดว่าพ่อผมไม่เอาไหนไม่รับผิดชอบเกาะผู้หญิงกินแต่ความจริงแล้วพ่อผมเป็นฮีโร่สำหรับผู้หญิงอย่างแม่เสียงพี่แจ็คเงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นตบหน้ากอดขาลุงเจตฉันกระซิบพูดข้างหูลุงเจตว่าลุงไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนที่รักลุงและคนที่รักลุงอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งสองคนอยู่ข้างๆในเวลานี้ลุงจำได้ไหมความรู้สึกประทับใจความภาคภูมิใจที่ลุงได้ช่วยผู้หญิงที่ลุงรักที่สุดในเวลานั้นให้หนีออกจากซ่องหัวใจมันพองโตแค่ไหนที่ได้ปกป้องดูแลผู้หญิงที่เรารักได้สำเร็จลุงเป็นที่รักของป้าแพรกับพี่แจ็คสองคนนี้กำลังกุมมือลุงอยู่ในขณะนี้ขอให้ลุงน้อมนำหัวใจแห่งความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในวันนั้นเพื่อเผชิญหน้าสู่ประตูแห่งภพภูมิใหม่นะบทตามเราทุกคนสามารถดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าเราทุกคนควรมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนอกเหนือจากเป็นการทำกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะทำให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมตัวเองเพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยที่สักวันหนึ่งก็จะมาเยือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวของอรทัยเผยให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์เพียงฝ่ายเดียวตรงกันข้าม
ใครๆก็สามารถดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้หากคนคนนั้นเตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการดูแลผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรอย่างเป็นทางการดังเช่นประสบการณ์ของอรไทยที่แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เราล้วนมีทักษะในการดูแลผู้อื่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหากแต่ยังไม่มีสถานการณ์ปรากฏจึงยังไม่เคยหยิบมาใช้ทักษะสำคัญอยู่ที่การเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งและเฝ้าสังเกตดูว่าอะไรคือคุณค่าและสิ่งที่ผู้ป่วยให้ความสำคัญสุดท้ายแล้วประตูที่จะนำผู้ป่วยสู่การตายอย่างสงบจะค่อยๆเผยปรากฏขึ้นเองอย่างลงตัวและน่าอัศจรรย์ใจงานส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่แค่งานของจิตอาสาอย่างอรไทยเท่านั้นญาติหรือคนใกล้ชิดควรถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองให้มากที่สุดเนื่องโดยการดูแลผู้ป่วยจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เราได้ทำดีกับคนที่เรารักเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้บอกลาหรือปลดเปลื้องเรื่องราวค้างคาใจที่มีต่อกันและมีไม่น้อยที่ความตายที่ปรากฏตรงหน้าเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้คิดและใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิมรู้จักกับเธออรไทยชะฟูอรไทยชะฟูหรือจิ๋มเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงรายแม่ป่วยด้วยโรควิกลจริตตั้งแต่แยกทางกับพ่อและต่อมาเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตตอนเธออายุได้7 ขวบการเติบโตที่พ่อแม่แยกทางกันและต่อมากลายเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในความดูแลของตาและยายทำให้เธอมีชีวิตวัยเด็กที่โดดเดี่ยวและต้องพึ่งตัวเองด้วยการค้าขายสิ่งของสารพัดเท่าที่เด็กคนนึงจะทำได้มาตั้งแต่ชั้นประถมต่อเนื่องมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยและสิ่งนี้เองที่ทำให้เธอเชื่อมั่นในตัวเองและไม่เคยที่จะต้องง้อใครเราอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้จักเธอหากผู้หญิงเก่งอย่างเธอไม่ป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งปอดเข้ามาในชีวิตเธอเมื่อเธอเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในวัย20 ต้นโชคดีที่เธอมีเงินเก็บจากการทำงานจำนวนหนึ่งซึ่งก็มากพอที่จะนำมารักษาตัวเองอย่างเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศเมื่อมะเร็งหายไปเธอยิ่งอหังการมากขึ้นก็จะมีใครสักคนที่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ทว่าเมื่อ7 ปีต่อมามะเร็งกลับมาเยือนอีกครั้งและรุนแรงกว่าเดิมเมื่อต่อสู้สุดกำลังแต่กลับพ่ายแพ้เธอจึงย้อนกลับมาใคร่ครวญเส้นทางชีวิตของตัวเองอีกครั้งแล้วจึงพบว่าทั้งวิธีคิดและวิธีการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาผิดทางอย่างสิ้นเชิงการพุ่งเป้าไปที่การรักษาตัวโรคด้วยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่จิตใจยังเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะและความโกรธแค้นอาฆาตก็คือการเชื้อเชิญให้มะเร็งเกิดซ้ำอีกครั้งเมื่อตระหนักรู้จึงยอมซีโรราบและอยู่ร่วมกับมะเร็งด้วยการปรับความคิดและวิถีชีวิตยิ่งกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเธอผันตัวเองจากผู้รับกลายเป็นผู้ให้เธอหยุดการทำงานเพื่อเพิ่มยอดเงินในบัญชีและหันมาทำงานจิตอาสาดูแลเด็กผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่องจนบัดนี้ผ่านมาเกือบ10 ปีแล้วชีวิตที่ผันเปลี่ยนราวกับตัวเอกของนิยายที่โลดแล่นจากด้านมืดสู่ด้านสว่างทุกวันนี้เธอมีความสุขง่ายขึ้นเธอหันมาชื่นชมกับความงามอันเรียบง่ายและหาได้รอบตัวอย่างดอกไม้หรือแสงตะวันเธอใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับงานยาไส้ก็คืองานอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และงานอบรมศิลปะกับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาทิเช่นงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลคุณธรรม
สุขกับภาระงานซึ่งเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนที่จำเป็นกับชีวิตและใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งไปกับงานยาใจก็คือการอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามแต่จะมีผู้เรียกหาทั้งที่เชียงรายพิษณุโลกเชียงใหม่และกรุงเทพทั้งสองงานเป็นสิ่งคู่ขนานที่หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันถึงงานยาใจจะเยอะกว่าแต่จิ๋มไม่ลำบากรู้สึกว่ามีสิ่งที่เกื้อหนุนเราพอเราให้คนอื่นมากเท่าไหร่เขาก็จะดูแลเรามากเท่านั้นเราทำงานให้คนป่วยเขาไม่จำเป็นต้องมาให้จิ๋มคนอื่นก็จะดูแลเราต่อมันเป็นระบบนิเวศเราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้จะมีเงินไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้หรือไม่พอระวังใจทุกอย่างก็จะดีเองอรทัยบอกเล่าถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมรอยยิ้มและดวงตาเป็นประกายความสุขเหล่านี้เองเธอได้มาจากการเรียนรู้จากความทุกข์พอผ่านความทุกข์ยากเหล่านั้นมาได้และย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตเธอบอกว่าการเป็นเด็กกำพร้าความโกรธแค้นอาฆาตความถือดีและการเป็นมะเร็งถึง2ครั้งล้วนเป็นทุนของชีวิตที่ทำให้เธอใช้ชีวิตเช่นทุกวันนี้ได้และนี่คือของขวัญของชีวิตอันล้ำค่าเกี่ยวกับโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตหน้าที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดีจึงไม่อาจจำกัดเพียงแค่ครอบครัวบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นหากแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ตามศักยภาพตามความสามารถและตามบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ขอเพียงมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสียแม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากชุมชนกรุณาคือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลผู้เผชิญความสูญเสียทั้งผู้ป่วยครอบครัวและผู้ดูแลโดยเน้นการป้องกันความทุกข์การบรรเทาความรุนแรงและการเยียวยาฟื้นฟูผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพและภาคสังคมและการทำงานโดยวิเคราะห์ระบบนิเวศในชุมชนการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาสามารถทำงานให้ความช่วยเหลือในหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับกลุ่มองค์กรระดับโครงสร้างนโยบายหรือในระดับวัฒนธรรมของสังคมเกี่ยวกับกลุ่ม Peaceful Daysเราคือกลุ่มเพื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ดีและตายดีของคนในสังคมไทยเราผลิตเนื้อหาเครื่องมือการเรียนรู้จัดกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความตายที่ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้ที่สนใจเราหวังที่จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบกลุ่ม Peaceful Daysทำงานร่วมกับภาคีเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดีภาคประชาสังคมหน่วยงานสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชนท้องถิ่นเรายินดีเป็นเพื่อนที่พร้อมแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะท้ายโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยครอบครัวทั้งในยามที่สุขภาพดีและยามที่ความจริงของชีวิตได้ปรากฏในปีพ.ศ.2561ถึงปีพ.ศ.2563กลุ่ม Peaceful Days ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เพื่อดำเนินโครงการ
ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีโดยการผลิตเนื้อหาแนวคิดและรูปธรรมของการสนับสนุนสุขภาวะของผู้ป่วยระยะท้ายครอบครัวรวมทั้งผู้ผ่านความสูญเสียนอกจากนี้ยังผลิตหลักสูตรบทความเครื่องมือการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของเราได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้เว็บไซต์ www.peacefuldays.co www.peacefuldays.co Facebook Peaceful Days PEACEFUL เว้นวรรค DEATH หรือช่องทาง YouTube Peaceful Days PEACEFUL เว้นวรรค DEATH หรือหากต้องการสั่งซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่นๆสามารถสั่งได้ที่ช่องทาง LINE @peacefuldays @peacefuldays ปกหลังโรคมะเร็งไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่เราเลือกที่จะมองบวกหรือลบก็ได้จะปล่อยให้โรคร้ายมากำหนดชะตาชีวิตของเราหรือจะให้โอกาสปรับเปลี่ยนตัวเองกลับมากำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอีกครั้งการแพ้หรือชนะไม่ได้อยู่ที่การจากไปแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตในขณะที่ยังมีลมหายใจอย่างมีความหมาย